องสุดใจในตาคณีสมาคมการเจเนอร์บัญญัติมาดองเทเน่ไงนี่ยมาบรรจุเรื่องของผู้สร้างใบมือเรื่องปัญจุในตาคณีเมื่อตามสนุนปอยนะไอโซรีเหมือนแต่ในตาคณีหึงยืดเหมือนแต่ยุ่งแผ่นครองวิตอมนจังไอจมพัวหึงนี่ดอยสร้างแต่เวงเป๊กปอดใจเจมาหึงปัญจบลิมิตละหุในตาคณีเอ้ยจังให้ยมส่งกัดดาบรรจุจีพีเพื่อโดยจีเรื่องมุนมุนได้เมื่อจีพีเอหนึ่งพีบีแน่ได้หึงหนึ่งกึ่งอมาคลางเหมือนแต่เมื่อถึงชดชะไว้คณีกับจะบังห้องยิ่งแต่ไว้ก็เมียนได้ไอใส่เรื่องนั้นในยมปีศาจใบเนี่ยได้ได้นาสลาจมุนหนึ่งคณีได้ปุ๊กเกอร์มาตัดโดยจีซัดทอมอดานจังปันใต้มันทอมอดานเต้ได้ปุ๊กเกอร์ต่างใบเนี่ยนั่งงักคือมีสมรรถเพียบไปแซ่เรียงเรียงคลุ้นอาจจะตุบานเปียกปงมาได้ดอกบ่อปุ๊กเกอร์จังไงนี่ได้เนี่ยตีมวยนั่งงักคือมีสมรรถเพียบไอห่อหาบานแต่เนี่ยตีปีคือมีสมรรถเพียบล้อคลังเหมือนแต่ตะขานตะปลักกามหรือข้างไกลละไอหนึ่งไอ้ให้บัตรซันจีเกมมีระบุไว้ยังคืออาชีพสัตว์สบายหรอห้าคลังเหม็นแต่ได้เนี่ยตีใบเว้นคือมีทำมาปอนนั่งระเบื้อได้เหมือนกลัวเชื่อตายมาดองปันใต้ปุ๊กเกอร์ต่างใบเนี่ยนั่งคือพี่ยิ้มและสมรรถเพียบไปแซ่ดอกบ่อปุ๊กเกอร์นั่งปีเนี่ยดัดเต้มันไอหนาเกตดังเต้โอเคบัตรซันจะจังดังท่าแต่ใส่เรื่องนั่งวีอย่างนาคลังนุ่มมาสนับการสำหรับดอกบ่อไอมีนตายมาดองไอ้นี่กินสบึกผลัดดอยเนจุมนี้ยาละมองช่วยงั้นกำรัดปีพบลูก Gansberg a real German premium beer เราใส่เรื่องหนังบ้องมาดามใจบิ๊กแมงปลอมเนี่ยแต่ก็มีชื่อทางเกมบงศอกแต่ก็ตั้งแต่โยซอบแต่คลุนกอดนั่งงัดทะเลมาปีเลอเมจังไงเนี่ยแต่การเกมหรือบอกกอดนั่งเหี่ยงจมไหลเจียงเนี่ยเราไต่บันเต็งได้พูดแต่ดับหรือบอกกอดนั่งงัดเถื่อจงจวบทุบจวบนั่งแขนนั่งตายมาดองให้บงศอกนั่งไงคือจิ๊กแมงมาเนี่ยได้มีสมรรถภาพแท้คางการฮอฮานั่งไอ้จมนายใส่สามเนี่ยนิเว้นก็มีได้มีสมรรถภาพพิเศษแต่เลือกขาดตาปลักกรรมไกลแล้วนั่งไปแต่เนี่ยมีระบุไอ้นั่งคือจีซานเลื่อนคลังเหม็นเต้นจำนำเนี่ยพร้อมนี่คือจีปาระบอลนี่ได้กอดหนึ่งโครกบักฮังโรซิทไม่เนกไลนึงเองและทั้งไงนี่ก็จะทั้งไงดมโบนนิมเตโจสลาเรียนทำไมได้ปาระบอลนี่ก็มีการโปรยบอลเหม็นเต้นได้โดยซาตาไอสันทันแต่เลือกครูระบอลนี่นั่งเหมือนจีไอสันทันสลาแต่นิ่งโจเรียนไงนึงเต้คือจีไอสันทันสลาจ้าจังไงนี่แต่นิ่งปรับท่านนี่เราสลายเรื่องนั่งจมูกหนึ่งโครกระบักล้วนตุ๊บจีปาระบอลนี่จังอ้อยลอยจังไอ้ดมไอ้ติงไอสันทันทำไมก่อนนิ่งอัดโยนพร้อมก่อนนิ่งอัดจังบานได้บรรทออปิงยาจมูกหนึ่งปาระบอลนี่ให้ก็ไปยับเตอร์สลาเรียนเตอร์ดันไล่ข้างบ้องซกในเว้นกับป้องแต่ปัญญาปัญญาเรียบจำครูนเตอร์สลาโดยคณีแต่กอดก็จีซ่ามันเนี่ยได้เรียนจมไหลเชียงซ่าดอกไตเตี้ยนงับบอลเตจัยโดยซาตามาดอกบักกอดนงับบานดักขึงหัดเกล้าทุนทุนคลังเหม็นเต้นโจ้ครุ่งกับตาดอกบักกอดมันไปแต่กอดเชนเตอร์สลาเห็นนังมาดอกบักกอดกับบานปั้มทางไปแต่กอดดอกกับตาดังเชนจะดักเลือดตกมาจะเฮียงเตี้ยหายนังเถอะกอดนังปัญญาครุ่นก็เลื่อนให้คอมพลีทครุ่นเก่งลุนในครุ่นถนัดนังไอซ่าเมื่อตาตุ่นน้องมาดอกบักกอดดูจะมีหึงปั้มปลายกอดฉอนเตี้ยดอกปันตากอดจำสับเตะกับรถเชนเตอร์สลาเรียนหลังเลื่อนดักไงนังกอดจะไงดมบงของกาโจเห็นบักกอดด้วยขี้เนียดักบงสลาเรียนนั่งปอนใต้เป็นนังให้สู้มีรถกระป๋องในโครงการบังทลายลานหนึ่งเต้เราเคยแบบนั่งบงสุกดันเนื้อข่อยเนียงนั่งกับบ้านจูเชนทลายลานนั่งเอาเนียงเตอร์และข้างใส่กับออกก้นให้ซ้อนระยะท่าหนึ่งซองกอดเวงจังงั้นนี่จังให้เป็นนั่งปุ๊กเกอร์กับบ้านใหญ่ขึ้นในเลือดลานกล้องนั่งบันเตได้ให้ให้สู้เคยบงสุกนั่งสเปียกับตาพองสเปียสมเปียเองนั่งพองเหียงใหญ่ใหญ่นั่งก็จัดล้อเตียยาสมเปียกินนั่งด่าเจ้าของมาเกิดงอนไปอย่างเตอร์ผัวเนียงก้อยกอดช่อแต่เป็นนั่งกับถ้วยนิ่งร้อนมอสู้ท่าไอ้เก้นในคลองนั่งผัววิทงอนคลั่งเหม็นแต่นแต่เอาไปการร้อนหมดนั่งให้นิ่งกับบ้านสู้ดันดอไอ้เตี้ยได้แต่บงสกเวงดอกไปเสียครวนยังเตอร์ช่ออยู่ๆเตอร์นั่งเชิงกอดนั่งกับจังแต่ห้าวจังแต่ห้าวปีเลิกโรลานั่งจังอันนี้แล้วก็พยายามอัดหมดคลั่งเหม็นแต่นหันนั่งถ่านติงเลยไอ้เก้คลาเต้แต่สำนักได้เนื้อไปแต่กอดตบหลุมนึงแรงจอบให้นั่งลานนั่งก่อนแหละก็ถ้วยหมดดอกกอดนั่งชอบแต่นั่งกับเจาะลานนั่งไอ้ตบถ้วยกอดนั่งไอ้ตบหลุมนึงครูนไอ้บ้านมาดองเตี๋ยกลมไอ้นั่งก็ปะอาเป็นหลานกรองนั่งมันคานเต้บ้านเคยมันหนูห่อหนูไอ้จังไกรบงสกับบ้านมาดองสลาเรียนยืดตัวแต่บ้านบ้านมันยืดเติบจุ่มไหลผมก็เตรียมสเปดได้รถละหดมานั่งจังให้วินัยในโครงการมายืดนั่งคือเตรียมเลี้ยงบังก้นนั่นนะโอเคบรรทบไปนั่งยมนายนำทุกปลอมเนี่ยเตี๋ยแต่กอดมีชมทานลีกังหนแต่กอดกือจีบเทียนถนัดดอสังหามันเนี่ยในโครงถนัดเล็กใบนึงไอ้ให้มันเนี่ยพร้อมนั่งไอ้กอดจีมันมันเนี่ยดำเนียนทำมาปลดปีเส้นนั่งหลับเบือนหลังเลื่อนคลั่งเหม็นแต่นเตี๋ยได้ยังนั่งท่าตาทำมาปลดต่างอ้อนนั่งวิ่งอย่างใหม่จมนายมันเนี่ยสไลด์ได้กับวงตาดิคอร์ดวิดโอนี่เนียงกือจะยูทูบเบอร์มันเนี่ยดำเนียนมีชมทานฮันวิยอลอ้อยแต่มีเคยประกาศไอ้จำไรจำไรในโครงถนัดบอกเกย์นั่งกือเกย์ทอดวิดโอตกต่างอ้อโดยไปดับบงสกกับปงแต่พักตักมาดองอ้อมันลิดกันละนั่งนั่งก็ใส่สะอาดยังนั่งทอดตกได้จมนายละบองนี่คือทางของปูเนี่ยจุบไรในโครงถนัดมองเนี่ยต่างคณีให้กับอ้อมีหนักเกย์มือมากอดได้มือมากอดบานมองแต่จำเตี้ยจำยมนายนอนชมถักกอดชมัวไอ้ให้จมปูถนัดไหลใบเงินนั่งกือตัวตุบบานเศร้าใจมันเนี่ยได้มันเนี่ยนั่งกือจะเฮซูหนึ่งไอ้เฮซูกับบานทวการนายนอนชมัวปรับสะดุดไตที่ระบานดังทันเนียมเตมาปีกลางวนนั่นนะจังสลบสิกได้มาโครงถนัดไหลใบนั่งกือมีซาปีแซ่ปีแซ่ใบเนี่ยรวมคลีโครงถนัดแต่มวยตายมาดองไอ้นี่เฮซูกับบานเรียแต่จมูกหนึ่งบงสกได้ดับปูเก่งก้อยตกเชิงคณีตาบันเต้ปันตาจำไหลท้องท่าบงสกนั่งเจ้าตังก้อยลุยเมื่อมกระบอกเฮซูรอฮอดดังท่ามูลหัดไอ้เต้เฮซูกับบานเงียบมาต้อนไปดักกวนนั่งเมื่อมกเกได้แต่ไปดักเก่งเงียบตะบ้านกวนนั่งก็ลุยเมื่อมกเกตีดลุยเมื่อมกเกรอฮอดดับเบดงกวนนั่งโหลดยัวไปดับเบดงก็โหลดยอมนั่งกวนก็จับดำติงเลยก็ได้ดำใบไอ้กวนนั่งสงบบารมแต่มันจังแต่กวนฮอฮาเป็นถนัดนั่งเหลือไงเป็นนั่งกวนไพ่คลั่งเหมือนเต้นโผล่เจิงดอกบักกวนนั่งฮาบเจ็ดพอดปีกรอไอ้ยัยแต่เอาแต่เคยบงสกนั่งกวนฮาบเจิงมาดองคือท่าเหงบกปุ๊บบกปุ๊บได้กวนคำพลังจับตอกพองไอ้พองหันติงเลยหลงยอมติงปันตายเป็นนั่งเยอะดังเตะทันในครั้งถนัดเห็นนั่งมีหนังเกมเมื่อเคยอยากการะ
ចម្លែករបស់គាត់នឹងឬក៏អត់ទេដល់ឡៃម្នាក់ផុសសក់រៀងវែងនេះគាត់មានឈ្មោះថា Freak ម្នាក់ Freak នឹងរៀងចម្លែកបន្តិចហើយចុះពីលើយន្តហោះភ្លាមនឹងគាត់ក៏ដោឈុតផ្លែតដល់នៅលើខ្នងរបស់គាត់នឹងគឺមានសាក់អសរអេសមួយឡើងធំតែម្ដងតែដឹងថាគាត់មកទីនេះមានគោលបំណងអីទៀតដោយសារតែឃើញគាត់នឹងទទួលបានទូរស័ព្ទក៏ដូចជាអេកូមួយរួមទាំងឯកសារមួយចំនួនទៀតបន្ទាប់ពីនឹងសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់មកខាងសាលារៀននៅវិញហើយដែលសក់គ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែរੂរាន់ចាញ់ពីថ្នាក់ហើយដោយសារតែដល់ម៉ោងទៅផ្ទះហើយឆ្លៀតពេលនឹងកាំងហ៊ុនក៏បានប្រាប់ហេស៊ូថាគាត់នឹងនាំនាងទៅមើលសាកីឡាព្រោះតែគ្រូបានប្រាប់មកអញ្ចឹងហើយនេះចឹងឥឡូវនៅក្នុងថ្នាក់នឹងគឺនៅតែបងសុកម្នាក់តែដែលគាត់នៅកាន់ទុកជាប់នៅនឹងហើយលេខក៏នៅតែរាប់ជាប់មកដូចគ្នាអត់ដឹងពេលណាបានជាគាត់នឹងត្រឡប់ទៅធម្មតាវិញហើយទៅផ្ទះដូចជាគេទេក្រោយពីកាំងហ៊ុនជូនហេស៊ូនឹងទៅមើលសាកីឡានឹងហើយគាត់ក៏បានចេញមកមុនទៅហើយគាត់ក៏បានមកប្រាប់គ្រូបន្ទុកថ្នាក់របស់ខ្លួនវិញដែលលោកគ្រូនឹងក៏មានឈ្មោះថាអ៊ីខ្វាន់ដោយកាំងហ៊ុនបានសួរទៅកាន់លោកគ្រូរបស់ខ្លួនថាតើហេស៊ូនឹងមានសមត្ថភាពពិសេសដូចជាគាត់ដែរមែនលោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់នឹងក៏បានតបមកវិញថាត្រូវហើយពួកអញទាំងពីរនាក់គឺដូចគ្នាទេគាត់បានប្រាប់កាំងហ៊ុនទៀតថាអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើនឹងគឺត្រូវឃ្លាំមើលហេស៊ូឲ្យជាប់ណាកាំងហ៊ុនក៏បានទទួលពាក្យគ្រូរបស់ខ្លួនតែចម្លើយថងថាមិនបានជាលោកគ្រូនឹងដឹងថាហេស៊ូនឹងមានសមត្ថភាពពិសេសឬដោយសារតែគាត់នឹងមើលតាមតែនៃសិក្សារបស់នាងចឹងចំណុចនឹងគឺថាជាសញ្ញាសួរមួយអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំដឹងពីរឿងនឹងដែរអញ្ចឹងយើងកាត់មើលខាងបងសុកបន្តិចដែរឥឡូវនឹងគឺថាគាត់ចាញ់ពីថ្នាក់រៀនបានហើយលោកព្រះហើយលោកព្រះតម្រមចាញ់បាននឹងតោះតើគេចាញ់ពីថ្នាក់រៀនអស់អញ្ចឹងទៅចំណែកខាងលោកបង Frank នៅវិញក៏បានទៅរកមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជីនឆាន់ដែលជីនឆាន់នឹងគ្រាន់តែឃើញលោកបង Frank នឹងទៅរកខ្លួននឹងក៏ដេញឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួននឹងទៅញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់អស់លីងទោះបីជាមិនទាន់ដល់ពេលញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ក៏ដេញគេទៅដែរហើយគាត់ក៏បានសួរម្នាក់ Frank នឹងថាតើមកទីនេះដើម្បីអីលោកបង Frank នឹងគឺនិយាយរឿងធម្មតារឿងលលេងលលេងជាមួយនឹងគាត់នឹងថាមកទីនេះដើម្បីលុបគាត់ចោលអញ្ចឹងណា delete you អញ្ចឹងទៅតែជីនឆាន់នឹងគាត់រៀងមួម៉ៅដែរសួរហើយសួរទៀតថាមកធ្វើអីមានគោលបំណងអីអញ្ចឹងណាតែលោកបង Frank នឹងគឺថានៅតែលេងសើចមួយគេតរ៉ៃនឹងអត់ប្រាប់ពីគោលបំណងពិតទេដោយហៅឲ្យជីនឆាន់នឹងចូលមកជិតខ្លួន come on ចូលមកអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យជីនឆាន់រត់ទៅខឹងទៀតហើយក៏ទាញដងវាយកូនគោនឹងយកមកមូឲ្យលោកបង Frank នឹងមើលថាគាត់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាណានិយាយទៅមូឡើងល្មូលហ្មងណាអញ្ចឹងហាការឌឺដងពាកសំដីនឹងក៏មិនបានយូរដែរក៏បង្កឲ្យមានការវាយគ្នាបែកឡើងតិចតីពេញនឹងអញ្ចឹងទៅធ្លុះពីបន្ទប់មួយចូលទៅដល់បន្ទប់មួយទៀតហើយជីនឆាន់នឹងគឺថាគាត់នឹងខ្លាំងផកគាត់មែនគឺថាចាប់លោកបង Frank នឹងបោកទៅបោកមកឡើងធ្លុះធ្លាយពេញបន្ទប់របស់គាត់អស់លេងតែដូចគេនិយាយអញ្ចឹងថាមានខ្លាំងមួយខ្លាំងមានណាមួយខ្លាំងលើសនឹងទៀតឃើញថាលោកបង Frank នឹងរៀងស្រើរៀងកាំងអញ្ចឹងហើយទេតែគាត់នៅតែមានកម្លាំងវាយជីនឆាន់នឹងនៅសល់ដង្ហើមចង្រិតតែម្ដងវាយគេឡើងចិត្តងាប់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏សួរគេថាតើជីនឆាន់នឹងមានកូនអត់ហើយមិនផងសម្លេះទាំងកូនគេទៀតមែនជីនឆាន់ក៏បានប្រាប់គេថាគាត់គ្មានកូនទេហើយក៏បានចេះលបង Frank នឹងប្រមាណមកទៅហើយចង់ក្រោយរូបភាពនៃការស្លាប់របស់គាត់ក៏មិនល្អដែរដែលគាត់ត្រូវបានលបង Frank នឹងបោះទម្លាក់ពីលើអាគាររបស់គាត់ហ្នឹងមកស្លាប់នៅតាមផ្លូវយ៉ាងណោះអត់ធំតែម្ដងសម្លាប់គេហើយលបងនឹងក៏ចូលឡានធ្វើពងើយហើយគាត់ក៏បានផ្ញើសារទៅកាន់ណាគេម្នាក់ដែលប្រាប់ថា delete ទៅអញ្ចឹងពាក្យ delete របស់គាត់នឹងគឺមានន័យថាមនុស្សម្នាក់នោះគាត់បានសម្លាប់ចោលហើយចំណែកខាងគ្រូបន្ទុកថ្នាក់របស់កាំងហ៊ុននៅវិញគាត់ក៏បានតវ៉ាគ្នាជាមួយនឹងគ្រូកីឡាម្នាក់ក្នុងការមើលការខុសត្រូវការរៀនរបស់ហេស៊ូដែលមើលទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ដូចជាដឹងថាការដែលហេស៊ូមករៀននៅក្នុងសាលានឹងដូចនឹងត្រូវមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងហើយសំបីតែលោកគ្រូកីឡានឹងមើលទៅគាត់ក៏ដូចជាដឹងថាហេស៊ូនឹងមានសមត្ថភាពពិសេសនឹងដែរចំណែកហេស៊ូនៅវិញមិនតបពីការរត់ឡើងបែកញើសជោគនៅក្នុងសាលាកីឡាគេនឹងហើយក៏មកលៀងដែរតែប៉ុណ្្នឹងនាងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងបងសុកទៀតហើយនាងក៏សួរគាត់ថាម៉េចក៏នៅទីនេះព្រោះថាសັບផ្សេងទៅតែអស់ហើយក៏ប្រាប់នាងថាគាត់យឺនឹងដោយសារតែគាត់នឹងជាប់លៀងបន្ទប់ទឹកនឹងងាយត្រូវគ្រូពីនៃការពីព្រឹកមិញនោះណាហើយពេលនឹងក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នឹងគឺចាប់ផ្ដើមគង្គើទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្នាខំប្រឹងទប់អបកោដៃនឹងចិត្តនឹងខ្លាំងមែនទែនតែខាងស្រីឡើងឆ្ងល់ឡើងអស់សំណើចជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងថាគាត់កំពុងធ្វើអីហើយមើលទៅខោរបស់គាត់ដល់ឡើងសើមហើយតែនាងគិតថាការដែលខោរបស់គាត់សើមនឹងដោយសារតែគាត់នឹងស្ពាយរបស់ធ្ងន់ពេកកតាគាត់ធ្ងន់ពេកតែធ្ងន់ប៉ុណ្ណឹងក៏អត់ធន់គ្រប់គ្រាន់ទេគាត់នឹងសួរនាងថាតើកតារបស់នាងធ្ងន់អត់ចង់ឲ្យគាត់ស្ពាយឲ្យអត់ព្រោះថាលើនឹងគាត់នៅខ្វះទម្ងន់គាត់នៅហាអញ្ចឹងណាតែហេស៊ូក៏សួរបងវិញថាហេតុអីលោកមិនជាអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំណាតែបងសុកគាត់ក៏យល់ដែរថាគាត់ព្យាយាមចង់សម្រក់គីឡូអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់មានន័យថាគាត់ចង់ស្ពាយអីធ្ងន់ធ្ងន់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងស្រក់គីឡូអញ្ចឹងណាដល់លើចឹងខាងស្រីថងអាណិតគេណាក៏ឲ្យគេស្ពាយមែនដើរមកខ្លួនទៅតែដោយព្រះនាងអញ្ចឹងទៅហើយគាត់នឹងស្ពាយម្ដងពីរបីក៏ចប់អញ្ចឹងណាតែស្របពេលដែលពួកគេកំពុងតដាទៅកាន់ឡានក្រុងអីហ្នឹងក៏ឃើញពូសន្តិសុខម្នាក់ហ្នឹងសម្លឹងមើលពួកគេទាំងពីរអ្នកថងចម្លែកមិនដឹងទេចំណែកខាងពួកគេទាំងពីរអ្នកនៅវិញនៅពេលដែលឡានក្រុងមកដល់ហ្នឹងខាងស្រីក៏បានឡានក្រុងហ្នឹងទៅជាមួយនឹងបងសុកដែរដោយហេស៊ូបានទៅសួរតម្លៃសិក្សានៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យមួយកន្លែងតែអត់ទាន់ច្បាស់ថានាងបានសម្រេចចិត្តចូលរៀននៅហ្នឹងឬក៏អត់ទេដោយសារតែតម្លៃរៀងថ្លៃដែរចំណែកខាងបងសុកនៅវិញត្រឡប់មកតែភ្លាមមករបស់គាត់ក៏សួរភ្លាមថានៅសាលាមានរឿងអីកើតឡើងអត់តែបងសុកបានធ្វើតែប្រាប់មករបស់ខ្លួនថាគាត់ហត់ខ្លាំងណាស់
ហើយសួរម៉ាក់របស់គាត់ទៀតថាតើនាងនឹងថែមគីឡូឲ្យគាត់ទៀតមែនហើយចម្លើយរបស់ម៉ាក់គាត់ហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ដឹងមុនហើយគឺថាគាត់នឹងថែមគីឡូឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនទៀតនៅយប់នេះកាត់មកមើលខាងហ៊ុនបន្តិចដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញម្ដាគាត់ក៏នឹកឃើញដល់ពាក្យសម្ដីដែលគាត់បាននិយាយជាមួយគ្រូបន្ទុកថ្នាក់របស់ខ្លួនបណ្ដាមើលទៅទំនងដូចជាពួកគេហ្នឹងចាំហេស៊ូយូហើយដល់ខាងហ៊ុនបានសួរគ្រូបន្ទុកថ្នាក់របស់ខ្លួនថារកនាងឃើញហើយមែនលោកគ្រូរបស់គាត់ក៏ឆ្លើយថាហើយថែមទាំងប្រាប់ឲ្យខាងហ៊ុនហ្នឹងចូលទៅសន្សនាជាមួយនឹងហេស៊ូទៀតចាំតោះនឹងថាពួកគេហ្នឹងនឹងមានផែនការនឹងធ្វើអីទេប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាហៀងអត់កំបាំងបន្តិចហើយដាក់បដាគឺបដាខាងហ៊ុនហ្នឹងក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺប៉ាម៉ារបស់គាត់ហ្នឹងលក់បែបលក្ខណៈថា Supermarket លក់តំណែងលក់អីយ៉ាងហ្នឹងណាតែចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងទោះបីជាគ្រួសាររបស់ពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងសើដែលមានសមត្ថភាពពិសេសរបស់យើងទាំង3នាក់ហ្នឹងនេះមានគ្រួសារដែលអត់សូវធូរធារណាស់ណាប៉ុន្មានក៏ដោយតែឃើញថាប៉ាម៉ារបស់ពួកគេហ្នឹងគឺស្រឡាញ់កូនខ្លាំងមែនតើចំណែកខាងម៉ារបស់បងសុកឯណេះវិញនាងបានឃើញព័ត៌មាននៃការស្លាប់របស់ចិនឈិនហើយដោយព័ត៌មាននៃការស្លាប់ហ្នឹងគេបានសរសេរថាគឺជាការស្លាប់ដ៏អាថ៌កំបាំងមួយតែពេលហ្នឹងម៉ារបស់បងសុកក៏មិនមែនមើលមុខជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ហ្នឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នានាងបែរជាស្រុំមើល Mr. Frank ទៅវិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងមានចម្ងល់ត្រូវឆ្ងល់ទៀតហើយចំណែកម្នាក់ប្រុសនេះក៏មានឈ្មោះថាមីនយ៉ងជុនគឺជានាយកទីស្នាក់ការផែនការសន្តិសុខជាតិម្នាក់មិនច្បាស់ថាគាត់ហ្នឹងមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងឈិនចិនទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ដឹងថាណាគេគឺជាអ្នកសម្លាប់ឈិនចិនហ្នឹងតែលេខាស្រីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាវុនខ្ជូនឹងក៏បានប្រាប់គាត់ថាឥឡូវហ្នឹងនៅធ្វើការបញ្ជាក់នៅឡើយទេអត់ទាន់ដឹងថាណាគេគឺជាឃាតករនោះទេតែទោះបីជាគាត់ចង់ដឹងថាឃាតករគឺជាណាគេក៏ដោយក៏គាត់ហ្នឹងណាចង់ឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងឃ្លាព័ត៌មាននឹងបាត់ព័ត៌មាននឹងកុំឲ្យលេចឮចេញមកដល់ខាងក្រៅតែលេខខាងម៉ាក់របស់បងសុកណែវិញណានឿនណាស់ដែរហ្នឹងណាគ្រាន់តែដឹងថាព័ត៌មាននោះត្រូវបានគេលុបចោលអស់អញ្ចឹងហើយក៏ស្រាប់មករៀបកភ្លើងរៀបអីនេះហើយយកដឹងថានាងមានសមត្ថភាពអីទេមិនបានជាមានកភ្លើងប្រើអញ្ចឹងណាតែមើលទៅការរៀបចំហ្នឹងគឺថាដូចជាអ្នកអាជីពម្នាក់ដែរការរៀបចំហ្នឹងដូចជាមានការប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមិនមែនមានត្រឹមតែកូនប្រុសរបស់នាងទេដែលមានសមត្ថភាពពិសេសអាចហោះហើរបាននឹងសម្បីតានាងផ្ទាល់ក៏មានសមត្ថភាពពិសេសដែរដែលទាជារបស់នាងគឺវ័យខ្លាំងមែនទែនអាចស្ដាប់ឮសំឡេងពីឆ្ងាយបានអញ្ចឹងណាសម្បីតែសំឡេងភ្លៀងនៅលើតំបន់តែឯណោះដែលឆ្ងាយពីកន្លែងនេះក៏ពងអង្គុយញ៉ាំ breakfast នឹងខ្លាំងមែនទែនក៏នាងស្ដាប់ឮដែរមកដល់នាទីនេះយើងសម័យឃើញសាច់រឿងកាលពីឆ្នាំ2007បន្តិចដែលពេលនោះគឺបងសុកហ្នឹងនៅរៀងទូចនៅឡើយទេហើយដើម្បីរស់នៅឲ្យដូចគេដូចឯងហ្នឹងនឹងក៏បានប្រកបមុខរបរលក់ដូរមួយនៅតែរបស់ខ្លួននឹងឯងចំណែកបងសុកវិញរាល់ពេលដែលមកពីរៀនវិញក៏តែងតែអង្គុយមើលទូទួលរហូតតែគាត់ក៏ចង់ខ្លាចទៅជា hero ម្នាក់ដូចជាទូនៅក្នុងទូទួលដែលគាត់មើលអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានទៅលេងជាមួយក្មេងៗដទៃទៀតហើយក៏ទៅសម្ដែងធ្វើជា hero ដែលអាចហោះហើរបានអីអញ្ចឹងណាស្រាប់តែពេលដែលកូនក្មេងទាំងអស់នឹងឃើញគាត់អាចហោះហើរបានពិតមែនអញ្ចឹងក៏នាំគ្នារត់ទៅចោមរោមគាត់តែឡៃពេលហ្នឹងគឺមានតែក្មេងប្រុសម្នាក់គាត់ដែលអត់ចូលទៅហឺហាក់ជាមួយនឹងគាត់ទេស្របពេលជាមួយគ្នានឹងផងដែរគឺឃើញមនុស្សប្រុសវ័យកណ្ដាលម្នាក់សម្លឹងមើលទៅពួកគេហ្នឹងដូចជារឿងគុំបន្តិចរឿងខឹងបន្តិចយ៉ាងមិនដឹងទេតែឡៃក្មេងប្រុសដែលអត់ចូលទៅហឺហាក់ជាមួយនឹងបងសុកហ្នឹងលោកដែលយកបន្តិចគាត់ក៏បានឡើងទៅលើដៃហ្នឹងដើម្បីរៀនហត់ដូចជាបងសុកអញ្ចឹងប៉ុន្តែការហោះហើររបស់គាត់ហ្នឹងមិនអាចដូចបងសុកកើតទៅបើបងសុកហ្នឹងគេមានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសរបស់គេហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសហ្នឹងធ្លាក់ពីលើរហូតមកដល់ក្រោមរឿងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យបងសុកជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គាត់ក៏ត្រូវមកប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រូដោយសារតែគេថាបងសុកហ្នឹងគឺជាអ្នកនាំអាដល់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះហោះឡើងទៅហត់លោតដូចជាគាត់អីចឹងណារឿងហ្នឹងម៉ាក់របស់បងសុកគាត់បានត្រឹមតែសុំទោសទៅកាន់គ្រូនោះទេចាញ់ពីជួបគ្រូហ្នឹងមកវិញម៉ាក់របស់បងសុកក៏បានហាមកូនប្រុសរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យឈប់ឲ្យបង្ហាញលក្ខណៈពិសេសរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យគេឃើញទៀតតែយប់ហ្នឹងគឺបងសុកហ្នឹងខកចិត្តខ្លាំងមែនតែនឈរយំនៅកណ្ដាលភ្លៀងចឹងឯងដល់ពេលហ្នឹងគឺមេឃភ្លៀងខ្យល់ខ្លាំងមែនតែនជាហេតុធ្វើឲ្យខ្សែក៏ដូចជាកសាញ់ដែលគាត់កាន់នឹងដៃដើម្បីទប់លំនឹងរបស់គាត់កុំឲ្យហោះហើរទៅឆ្ងាយហ្នឹងណាក៏ប៉ាំងទៅជាប់ជាមួយនឹងស្នូហាខាអាវដល់អញ្ចឹងទៅខ្លួនរបស់គាត់អាចខនត្រូលបានតែក៏ប៉ាំងទៅតាមខ្យល់ចឹងទៅដល់ភ្លៀងហ្នឹងគាត់ក៏បានទាញខ្សែហាខាអាវហ្នឹងយកមកទប់លំនឹងរបស់ខ្លួនបើមិនអញ្ចឹងទេមិនដឹងថាត្រូវប៉ាំងទៅដល់ណាទេបើទ្វាចេញមកខឹងកងប្រុសរបស់ខ្លួនយកយ៉ាក់នៅលើខ្យល់អញ្ចឹងណាម៉ារបស់បងសុកក៏បញ្ញាប់ទៅស្វែងសវ៉ាខ្សែមួយជាងទៀតព្រោះថាពេលនេះវាវល់ទៅចិត្តអស់ហើយដែលធ្វើឲ្យបងសុកនឹងកាន់តហោះទៅឆ្ងាយចឹងហើយខ្ញុំចិត្តតែភ្លេចប្រាប់ម៉ារបស់បងសុកហ្នឹងណាមានឈ្មោះថាលីមីយុនដែលបងសុកក៏តែពិស្រ័យយំហៅម៉ារបស់ខ្លួនហ្នឹងនៅលើអាកាសចឹងទៅមីយុនព្យាយាមស្រែកលងលំកងប្រុសរបស់ខ្លួនបណ្ដាក៏ព្យាយាមទាញខ្សែនឹងចូលឲ្យចិត្តបណ្ដាហើយចង់និយាយថាបើសិនជាខ្សែនឹងដាច់មកប្រែកទេណាមិនដឹងថាព្រលឹងរបស់បងសុកនឹងហោះចេញស៊ីផលិតដល់ណាទេតែទីបំផុតការប្រឹងប្រែងរបស់មីយុនហ្នឹងក៏បានសម្រេចហើយដល់នាងបានទាញកូនប្រុសរបស់ខ្លួនយកអោបជាប់ខ្លួនហើយហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកមីយុនហ្នឹងក៏ឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនហ្នឹងស្ពាយដៃធ្ងន់ធ្ងរជាប់ខ្លួនរហូតដើម្បីកុំឲ្យគាត់ហ្នឹងហោះហើរតាមខ្យល់ទៅទៀតអំឡុងពេលដែលបងសុកក៏បងជីឡានក្រុងទៅសាលារៀនហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញហេស៊ូរត់ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងហ្នឹងកាត់គេកាត់ឯងទៅហើយឡើងលឿនស្លេវតែម្ដងដែលនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលគាត់បានឃើញនឹងរត់បែបហ្នឹងនោះដែលនេះគឺជាលើកទី2ហើយតាំងពីថ្ងៃដែលពួកគេចូលរៀនលើកដំបូងនោះម៉េចចំណែកខាងលោកបង Frank ណែវិញគឺថាគាត់មកទៅដូចជាមាន mission ទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឡានដែលគាត់ជិះនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងគឺថាជាឡានដឹកជញ្ជូនណាតែលើកនេះដូចជាគាត់ហ្នឹងបញ្ញាប់ដល់ហើយជិះកាត់ឡានក្រុងដែលគេកំពុងតែបាក់ក្មេងៗហ្នឹងទៅសាលារៀនទៀតដែលក្នុងហ្នឹងគឺមានបងសុកម្នាក់ដែរតែពេលហ្នឹងពួកគេក៏បានគ្រោះថ្នាក់អីដែរគ្រាន់តែវ៉ាអឺចឹងទៅបន្ទាប់ពីហ្នឹងកាត់មកមើលខាងសាលារៀនវិញដែលលោកគ្រូរបស់យើងក៏បងឈររាប់ខណ្ឌដល់ដូចជារត់ដងចឹងឯងសិស្សម្នាក់ម្នាក់និយាយពីថារត់ស្វាហាប់ខ្លាំងមែនទែនខ្លាចចូលសាលាយឺតណាដែលក្នុងហ្នឹងក៏មានបងសុករបស់យើងម្នាក់ដែរតែដូចដែលដឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ស្ពីដៃអញ្ចឹងមើលទៅគាត់ហ
រៀងធ្ងន់ជាងគេបន្តិចហើយហើយចុងក្រោយខ្ញុំស្មានតែគាត់នឹងចូលតនបានហើយថ្ងៃនេះតែអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតាហេស៊ូនឹងរត់មកបុកគាត់មកតំហឹងដួលភើមិនដួលធ្វើចម្លៃព្រោះគាត់ធ្ងន់ខ្លួនស្រាប់ហើយក៏ធ្វើឲ្យដៃរបស់គាត់នឹងអូសទៅជាមួយនឹងផ្លូវនឹងចេញឈាមបន្តិចទៅតែពេលដែលរត់មកប៉ះគាត់ដួលបែបហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យហេស៊ូនឹងមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងល់នឹងគាត់បន្តិចដែរចឹងហើយថ្ងៃនេះអ្នកដែលទទួលបានពានរង្វាន់លេតនឹងគឺមាន2អ្នកនឹងឯងដូច្នេះហើយវិន័យដែលពួកគេត្រូវទទួលគឺនៅតែជាវិន័យដដែលនឹងគឺសម្អាតបន្ទប់ទឹកស្របពេលដែលពួកគេកំពុងដើរចូលទៅក្នុងទីធ្លាសាលារៀនហ្នឹងពូសន្តិសុខម្នាក់នោះក៏បានលួចមើលពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទៀតហើយកាត់មកមើលខាងលបងហ្វ្រេងឯណេះវិញគាត់បានមកបំពេញមីសិនបន្ទប់របស់គាត់មែនគឺនៅក្នុងហាងសភៅមួយទឹកមួយកន្លែងចូលដល់ក្នុងហាងគេនឹងភ្លាមគាត់ក៏បង្ហាញរូបភាពចង់សត្រុបគេផ្លែតាមម្ដងនៅទាញទ្វារបិទគ្របម្ចាស់ហាងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលហើយដែលគាត់មានឈ្មោះថាភុំផង់អ្នកនរគ្នាភាសាកូរ៉េឈ្មោះរបស់គាត់មិនត្រូវខ្ញុំហៅត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហៅថា Mr. B ព្រោះគាត់គឺជា Mission B របស់ Mr. Frank នឹងឯង Mr. B របស់យើងក៏បានសួរទៅកាន់ Mr. Frank នឹងថាតើលោកគឺជាជនជាតិបរទេសមែនលោកបង Frank ក៏បានប្រាប់ទៅថា Anyway ក៏បន្តប្រាប់ Mr. B ថាគាត់នឹងតាមរកមនុស្សម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចិនឈិននៅចុងឆាងឌូដែលគាត់បានសម្លាប់បាត់ហើយប្រហែលថ្ងៃមុននោះណាហើយម្នាក់ទៀតដែលគាត់កំពុងតាមរកនឹងគឺលោកបង B យើងនឹងឯងក្រាន់តើលឺឈ្មោះរបស់ចិនឈិននឹងលោកបង B យើងដោះវ៉ែនតាចេញបណ្ដោយក៏ព្រោះតែគាត់ច្បាស់ជាបានដឹងពីការស្លាប់របស់ចិនឈិននឹងប្រហែលថ្ងៃមុននោះហើយមកទៅហ៎លោកបង B របស់យើងក៏បានសួរទៅកាន់លោកបង Frank នឹងថាតើរកពួកគាត់ឃើញដល់របៀបណាលោកបង Frank បានត្រឹមតែលើឯកសារនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនឲ្យគាត់មើលទេដល់ចឹងទៅលោកបង B នឹងក៏បានសួរទៀតថាហេតុអីបានជាមករកពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់នឹងចូលនិវត្តន៍អីតាលោកបង Frank ក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាក៏អត់ដឹងទេគាត់គ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជាតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកបង Frank ក៏បានសួរទៅកាន់គាត់វិញថាក្រែងលោកបានដឹងរឿងនោះហើយតាមិនអញ្ចឹងគ្រាន់តែលើតែប៉ុណ្ណឹងលោកបង B នឹងគាត់ក៏យកដៃរបស់គាត់នឹងទៅលូកខ្សែភ្លើងចិត្តនឹងឡើងចេញផ្កាភ្លើងព្រៀព្រៀដូចឆក់អញ្ចឹងហើយឃើញម៉ាក់នឹងទៀតសោតគឺលបង Frank នឹងគាត់ចុចបិទភ្លើងពឹបគាត់ដឹងថាលបង B នឹងខ្លាំងនៅពេលដែលមានភ្លើងអញ្ចឹងណាព្រោះលបង B នឹងគាត់គឺជា electric man ណាមនុស្សអគិសនីអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប៉ះភ្លើងគាត់មិនមែនទៅជាឆក់ស្លាប់ដូចយើងមនុស្សធម្មតាទេគឺគាត់មានធម៌ពលខ្លាំងនិយាយទៅរឿងនឹងរឿង unique បន្តិចបែបដែលគណៈថា supernatural តែម្ដងតែទោះបីជាលបង Frank គាត់បិទភ្លើងនៅកន្លែងនឹងអាលុតឈឹងអញ្ចឹងក៏ដោយគាត់លបង B នឹងអាចថែមធម៌ពលឲ្យខ្លួនឯងបានដែរដោយគាត់យកថ្មវិសុទ្ធនៅចិត្តនឹងយកមកប្រើតែអត់ដឹងថាតើមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងពូបើកឡានក្រុងនេះព្រោះថាវិសុទ្ធរបស់គាត់នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរអារអួស្ដាប់អីអត់កើតអញ្ចឹងណាវិឆោ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 ពេញហ្នឹងយើងមើលតាមទឹកមុខរបស់គាត់ដូចជាគាត់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងបែបហ្នឹងឯងកាត់មកខាងលបង B វិញគឺនៅពេលដែលគាត់បញ្ចូលធម៌ពលចូលខ្លួនហើយគឺថាគាត់ខ្លាំងមែនតែនផ្នែកឡើងចេញពណ៌ខៀវអីអស់ហើយតែគាត់ຈັດការចូលឆក់លបង Frank ហ្នឹងឡើងពេញហ្នឹងឯងឃើញដបងឃើញថាគាត់ខ្លាំងមែនខ្លាំងដូចលបងចិនឈិនអញ្ចឹងឯងតែភ្លាមហ្នឹងគាត់ទៅជាខ្សោយវិញនៅពេលដែលលបង Frank ហ្នឹងវាយធ្លាក់ថ្មវិសុទ្ធហ្នឹងពីដៃរបស់គាត់តែគាត់ខ្សោយបានតែមួយផ្លែតហ្នឹងដោយសារថ្មប៉ុលហ្នឹងធ្លាក់នៅចិត្តហ្នឹងឯងនៅពេលដែលគាត់រកថ្មប៉ុលហ្នឹងបានមកវិញហ្នឹងគាត់ក៏ដល់លបង Frank ហ្នឹងឡើងធ្លុះធ្លាយពេញហ្នឹងអ្នកនរអគ្នាបើសិនជាមើលទៅចង់ដាច់ពវៀនជាពីអីអញ្ចឹងណាដោយការចង់មានជីវិតរស់បន្តលបង B នឹងក៏ទរិតក៏ឆក់លបង Frank នឹងយកតែម្ដងគឺឆក់គេឡើងអាឡូភ្លើងរបស់គាត់នឹងឡើងវឹប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 ច្រើនខ្លាំងមែនតើមកយើងរាប់លេខអត់តាន់ទេរហូតដល់ធ្វើឲ្យផ្ទុះសេះខ្សែភ្លើងនៅកន្លែងរបស់គាត់នឹងបឹបតែម្ដងហើយពេលនឹងខាងលបងនៅឡានក្រុងណែវិញក៏ឃើញថាវិសុទ្ធរបស់គាត់នឹងត្រឡប់មកជាដាធម្មតាវិញហើយតែតក់មកគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលតដែរនឹងដល់ឡែកខាងលបង B ណែវិញដោយសារតែមិនផ្ទុះសេះខ្សែភ្លើងចឹងឥឡូវនឹងគាត់លែងមានភ្លើងប្រើហើយក៏ធ្វើឲ្យលបង Frank នឹងមានឱកាសបានចាត់ការគាត់ណែតអ្នកគ្នាបំបាក់កោសម្រាប់ចោលនៅនឹងកន្លែងនេះតែម្ដងនិយាយទៅគឺថាលបង Frank នេះសាហាវមែនតើហ្មងសម្រាប់គេឲ្យលបង Frank នឹងក៏រើបានរូបថតមួយសន្លឹកតែរូបរបស់ម្នាក់មួយទៀតដែលឈរជាប់លបង B នឹងគឺថាត្រូវបានដាច់បាត់ហើយតែលបង Frank នឹងក៏សន្មតថារូបដែលដាច់នោះគឺជាកូនរបស់លបង B ហ្នឹងមុននឹងចេញពីកន្លែងហ្នឹងលបង Frank នឹងក៏បានដុតចោលហាងសិភៅនឹងតែម្ដងដែលខ្ញុំស្ដាយសិភៅខ្លាំងមែនតើអ្នកនរអគ្នាសិភៅច្រើនខ្លាំងមែនតើឥឡូវយើងកាត់មកខាងសាលារៀនវិញម្ដងដែលហេស៊ូក៏ប៉ុនធំក្លិនស្អុយខ្លួនឯងឲ្យដោយសារតានាងរត់បែកញើសខ្លាំងពេកសំបីតែកាំងហ៊ុនអង្គុយចិត្តនឹងក៏ប្រាប់ថាធំដែរឯភ្លាមនឹងរបស់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាគីស៊ូនឹងក៏បានចូលមកទីងកដាលីឈ្មោះសោះនឹងពីនាងកន្លែងនឹងប្រចាំតិចដោយសារតាហេស៊ូនឹងគឺប្រកាយខាងកីឡាខាងអតពលកម្មអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយនាងក៏ត្រូវបានរើឲ្យធ្វើជាគ្រូកីឡាអញ្ចឹងណាដែលពេលនឹងហេស៊ូក៏បានខ្លាចគាត់ដែរក៏ទាញឆក់យកមកវិញក៏សួរថាអីគេអត់ដែរស្គាល់គ្នាផងគីស៊ូក៏បានសួរនាងថាអីគេនាងធ្វើជាគ្រូកីឡាតែពេលនឹងខាងស្រីអត់តន់តបអីទេកាំងហ៊ុនក៏បានដេញគីស៊ូនឹងឲ្យទៅអង្គុយតុករបស់ខ្លួនវិញទៅរឿងនឹងក៏ធ្វើឲ្យគីស៊ូនឹងកុំជាមួយនឹងកាំងហ៊ុនណាលោកដំងចេញលេងហេស៊ូក៏បានតែខ្ចីឈុតកីឡាពីបងសុកហើយហេស៊ូងវល់គាត់ថានៅនឹងគឺនាងស្គាល់តែគាត់ម្នាក់ឯងដល់ចឹងទៅទោះបីជាឈុតកីឡារបស់បងសុកណាធំជាងនាងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នឹងដាច់ចិត្តប្រមកគេខ្ចីដែរហើយចង់ប្រាប់ថាលោកបងនឹងណាស់ណាដែរនៅចិត្តស្រីសាតែមួយផ្លែដែរគាត់ចាប់ផ្ដើមជ្រើមជ្រួលទៀតហើយដល់គាត់ចាប់ផ្ដើមជ្រើមជ្រួលអាខ្លួនរបស់គាត់នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចង់ហោះទៀតហើយមកគាត់ខំប្រឹងកាន់ទ្វារទូដល់សម្ភារៈរបស់គាត់នឹងឡើងជាប់ហើយហេស៊ូវិញណានៅពេលដែលបានឈុតកីឡានឹងហើយនាងក៏ទៅបន្ទប់ទឹកដើម្បីទៅផ្លាស់ប្ដូរឈុតកីឡានឹងចឹងទៅតែភ្លាមនឹងផងដែរកាំងហ៊ុននឹងក៏បានឃើញលបងគីស៊ូនឹងដើរតាមនាងពីក្រោយទៅ
รองเนียมก้อนคือจีบเทียนถนัดให้ก้อนจีบพนักจีจมอกรุบบนตกถนัดดอกคลุนนั้นกังฮอนนังกับบ้านตามแต่สู้กีสู้นังท่าแต่ไอมาตินิทเวไอดาบแปะกีสู้นังคือกางคลังเหม็นแตนแล้วก็บ้านท่ากังฮอนท่าโอไอสไลน์เนี่ยกรุกระชุกนังแมนให้เฮสู้หลังซาท่าเฮสู้กระชุกเตียดกังฮอนควาเต้ไปเดินในเกตทางกวาดงานสไลน์เฮสู้หนุ่มแต่กวาดนาแต่บรรโตสู้ระบาดเนื่องติดตามแต่ไอเมนกับรองจังเทเวไอดอยมัวมากได้จัดเมียนเนี่ยมาเตอร์จัดจังอ่ะแปะนังก็บบัวกังฮอนนังไว้เคลียร์มวยสมานะดอยกังฮอนเคยท่าสถานเพียบดุยหล่อได้เงี่ยเมื่อจมวิ่งให้ดอยเมียนมนุษย์นังสอแต่เป็นนังก็บ้านจับพลึกตะลึกครูกันแล้วได้บ้านชมเมื่อปุกเกนุดาเต้ก็ได้โจเตอร์ตามการให้รบกเกนังเตอร์จังไว้เคลียร์มวยสมานโอเคช่วยบ้านกับดอบ้านเต้แต่บ้องลอยกังฮอนนังได้เกมเซเลนได้ทุนมันเต้ให้กับแพ้เกท่าชกเตอร์แต่เป็นนังชกเต้กับทีมดอกเสียมาตั้งๆก็ท่าได้กังฮอนเถื่อนนังไว้กังฮอนบ้านนั่นไงแต่ได้รบกเกนังนังอเมียนสำนางเต้ก็ท่าไว้กังฮอนนังมันบ้านเตอร์สมัยตามหมดได้ซะให้กังฮอนว่าเป็นนังหลังตรอมรู้ให้กับตอนมาเจิงพลังแต่ตบจมูกหนึ่งโกลเชอร์เตอร์อ่ะแล้วกังฮอนก็ทำมันสมใจได้อ่ะเป็นนังซะให้ประท่าชกมันจังชกไปก็ได้ประมาณได้ที่ใหญ่ตัวก็ทำใบได้รอบมวยย่อมาหลับเป็นนังหลังเสือหมอนี่ให้มันได้จ้องคอยแบบกังฮอนด่าเป็นนังก็ท่าดังสลับนั่นหนึ่งกลายนั่งตายมาดองได้มาได้จ้องคอยแบบก็นั่งก็คลั่งเหม็นแต่ก็ได้ลำเชื่อมวยได้หลังบ้าเตอร์ตั้งสลับนั่งตายมาดองอันจังนะปอนนังไงกลายอ่ะกับจ้องคลั่งเตียดเคยเกมเหมือนหมดนั่งบ้านจัดน่ะลูกบรรทออเป็นนังเลยครูบรรทออถนัดนั่งก็สู้เราขี่สู้โดยซาแต่มาถนัดนั่งเคยวัดตะเมนตะกอดมาแน่เต้เพลียมนั่งกลางห้องกับบังก็ฮอลล์ครูระบอกครวนท่ากี่สู้นั่งเอาสู้ครวนจังให้กับบ้านส้มแต่แต่มนเราเลือกแบบนั่งหลักครูก็กับบ้านสู้ดันดอยติดได้จุ่มแหน่บงสกในเวงคือกอดนั่งตัวในเต้ระบอกครวนอันคลั่งเหม็นแตนก็กับบ้านแบบบัวเฮสู้นั่งตาสมาร์ตบรรทบตักจมูกหนึ่งครวนแต่เป็นนั่งเฮสู้จังตาสมาร์ตบรรทบตักนั่งเต้ต่อแต่บงสกรู้ดันเองแทนสันยังคือจิการสันยัยโปรปรักไม่เหมือนพวกแกมาเยินจังให้พวกแกสันยัยท่าแต่ตัววินัยโครงการสมาร์ตบรรทบตักกันนี่เราเลือกกอดดื้อเอาจังเฮสู้ก็ยอมเตยจมูกหนึ่งกวาดแต่เพิ่มนังกังฮอนก็โจมาสู้ปุกเกตังไปเนี่ยถ้าปุกเกนังงานังเตอร์ซานสักซ่าแม่นไงนั่งพอปุกเกมีนมองเตอร์เรียนในคลองฮอลในคลองไอจังเตอร์แต่ให้สู้ก็ตอบตะวันทาดังเตะพอปุกเกนังงานมีก็ตอบกับเตอร์เตอร์สมาร์ตบรรทบตักเตี้ยดังหาเตอร์ตอนหรือก็อัดเตะปรับกังฮอนจังให้นิ่งก่อนหรือในนิ่งนั่งงานังเตอร์เตอร์ติงไอสันทานเตี้ยจังถอยใจไปยูติระแล้วเลิกบ้านั่งบงสกนังงานก็สู้ทันเนียนตะนาแล้วดังแต่แกนังเตอร์เตอร์ติงไอสันทานนั่งกอดก็จุนกันตะเตี้เราถนัดกังฮอนนั่งกับบ้านลุยเมื่อปุกเกได้กัดมาเมื่อข้างป้าระบายเฮซูบันเต็ดได้กอดกระโปรงอาจารย์ประดมคลั่งเหม็นเต้นตะเลอป้อนเมียนในการสลับระบายมิสเตอร์บี้ในครองห้างสะเพอมวยตักนางไอ้ให้มาระบายบงสกในวิญญาณก็มันคอกนี่ปีป้าระบายเฮซูประมาณได้ได้ปุกเกดูจิตตามด้านในป้อนเมียนในการสลับจำไรจำไรได้เตะบ้านเกลุบบำบัดในพอตังยังไงได้ไล่ข้างเฮซูจมูกบงสกในวิญญาณกับบ้านมันติงไอสันทานทำไมไอ้ได้บงสกขึ้นก็ไปไอสันทานสั่งใส่แบบนั่งอย่าไปท่าล่างสบายจัดจะซาเกท่าสะอาดแน่เป็นนั่นเลยอาเดบอกล้วนโดยเดบอกบงสกได้แต่ในครูนั่งกับบ้านปราบท่าบัสนเจดานในมัสยานั่งก็คือเถิดไทม์ลอยตีดแล้วซาแต่เฮซูนั่งครีมินไปหายได้มีเถิดหน้าเซอร์มินลอยจันประมาณเต้จังไฮก็เนี่ยมีลอยไทม์ในโครงการทบพระสัญญาต่างอานุได้เนี่ยกับบ้านยัยเต้ตะการบงสกท่าไอเงี้ยโดยจะมีดอลเลยแน่แล้วซาแต่บงสกนั่งมีพระสัญญาในเลยอาได้ห้วนนะแต่บงสกกับบ้านแผลท่ามาบอกว่าคือจะเนี่ยได้เอาเต้ก็ท่านแบบปราบนี่ติดท่ามาเดบอกนี้อาช่วยเนียงบ้านแต่เฮซูก็ตอบหนึ่งก็ท่านเนี่ยมีมาเต้มาดบอนี้นั่งอัดเฟื่องจังบ้านอ่อนแต่เมื่อตาสละสัญญาณนั่นเลยอาดบอกกอดง่ายดูจิมินจุ่มเนียงดาไล่ตอนลุยจังบงสกก็จังอยู่อาดบอนี้นั่งไอมาดบอกล้นช่วยป่ายได้แต่ข้างใส่กระเพาะท่าจังน้ำข้างมาดบอกกอดเต้จุ่มหน้าข้างระบังไฟเนี่ยเว้นดูจิตถูกอันมีสันเตไรให้ยมปัจจังดังคลางเหมือนแต่ท่านน่ะก็คือจีเนียบัญชีกอดนู้นนี่แต่ไล่ข้างก้อนซาดบอยังต่างปีเนี่ยในเว้นยากับบ้านโจมัดติงเอียมโดยสันแต่ปูเกนั่งอตอมันยามไอเต้แต่สินนั่งกู้ไพ่คลางเหมือนแต่ได้สันแต่เคยล้านดมาหนึ่งได้เป็นนักบงสกว่ากับบ้านตัวยอดบอฟรีฟรีนั่งปีกวาดมาแน่หนึ่งได้แต่ยังมันบอกว่าท่านเนี่ยได้ยอดบอมาเอาหนึ่งก็คือจีหรือบองแฟรงหรือก็อัลเต้แต่ซาแต่ยังมาเคยมุกวาดเองลูกไปได้เกิดลอยหายปุ๊กเกอร์กับบ้านมังกรยำไอ้ในกลางมาหนึ่งไอ้ได้เฮลซูบ้านปรับตั้งบารอมไปเรื่องในป่าดับบอลในนั่งบักฮังลูกมอนบ่มปองอ่ะนะได้นิ่งควักลำเหม็นเต้นผุดตะกอดนั่งไงอ๋อได้บักฮังไอ้ปีมุนมาเต้บงสกก็ตอบแต่นิ่งไว้แต่มีนโมตนาเพียบละมาดับบักล้วนทำมาดับบักกอดนั่งบักฮังลูกใบลูกอายะตายมาในไอ้เงี้ยได้กอดปากกายคลั่งเหม็นเต้นลูกแบบนั่งคางไส้ก็สู้กอดเตี้ยถ้าเจ้าป้าบักกอดนั่งแน่นี่ยัยเต้บงสกจมูกนั่งเฮซูนั่งดูขึ้นนี่เหม็นเต้นได้บงสกนั่งได้บังขึ้นป้าดับบักล้วนมาเต้ไอ้เพียบนั่งกอดกับบังขึ้นกีสู้นั่งได้กัดตามนั่งยัยเต้ก็ตมเงือปีสลับมาอย่างนั้นไอ้กอดก็ขอกล้างพร้อมตามต่อสู้แกเตี้ยดักขึ้นแกนั่งใบมุกใบหมดไอ้จังเต้แต่เฮซูก็คอดปรุงมือตามมันตะน้องเต้ดักขึ้นกีสู้หน้าแต่ใช้ให้บงสกนั่งก็โ
ចូលមកគួយកន្លែងដើមវិញតែគាត់ឆ្ងល់មែនតើព្រោះថាជាធម្មតាគីស៊ូនឹងមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលត្រូវបានគេវាយងាយៗចឹងទេព្រោះភាគច្រើនណាគាត់គឺជាអ្នកវាយគេចឹងហ្នឹងណាបងសុកថាមតាមប្រាប់ហេស៊ូទីថាគីស៊ូនឹងក៏ចង់ខ្លះទៅជាគ្រូកីឡាម្នាក់ដែរដល់លោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់នឹងក៏ប្រាប់គាត់នឹងសាកល្បងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ក៏ត្រូវរបួសជើងឈឺជើងចឹងទៅអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវនឹងគឺគាត់មិនបានខ្លះទៅជាគ្រូកីឡាតាមដែលគាត់ចង់បាននឹងទេហើយឥឡូវនឹងសម្បីតែគ្រូនឹងក៏គេចពីគាត់ដែរអត់ហ៊ានប្រឈមមុខមួយគាត់ទេចំណែកខាងការរស់ស៊ីរបស់មីយុនណែវិញគឺនាងបើកហាងនៅម៉ោង9យប់ណាតែហាងរបស់នាងក៏មានមនុស្សចូលញ៉ាំពេញៗតែម្ដងខុសពីហាងមាន់បំពងរបស់ប៉ាហេស៊ូដែលគាត់ក៏ខំប្រឹងបំពងឡើងពេញៗកញ្ឆែងតែម្ដងប៉ុន្តែមានអ្នកគេមកកំងសោះគាត់ក៏ប៉ុន្តែសម្លឹងសម្លក់ទូរស័ព្ទមែនតែនខាងលោថាមានអ្នកខមកកំងណាតែពេលដែលមានអ្នកខចូលទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺខាងអ្នកកម្ចីលុយទៅវិញខមកចង់ឲ្យគេខ្ចីលុយយ៉ាងណាហើយឡើងចង់គ្នាឡើងលក់អត់ដាច់មកឡើងសាតចំណែកកូនសោះរបស់យើងទាំងពីរអ្នកណែវិញក៏ត្រឡប់ចូលសាលាវិញហើយដែលថ្ងៃហ្នឹងពួកគេគឺថាត្រូវទៅតែរៀងយឺតបន្តិចដោយសារតែខាងសាលាហ្នឹងគេមានបន្ថែមម៉ោងរៀននៅ Hall Study គេចឹងហ្នឹងបើតែចូលក្នុងថ្នាក់ភ្លាមហេស៊ូក៏បានសួរប្រធានថ្នាក់របស់ខ្លួនផ្លែតពេលរឿងនេះគាត់បានប្រាប់គ្រូថាគីស៊ូហ្នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះមុនហើយប៉ុន្តែមិញហ្នឹងនាងឃើញគាត់នៅខាងក្រៅតែកាំងហ៊ុនក៏ហក់នាងថាខ្ញុំគិតតែគេត្រឡប់មកវិញហេតុអីសួរគេបកវិញចឹងទេណាភ្លាមនឹងបងសុកក៏ចង់ប្រាប់កាំងហ៊ុនរឿងនេះឃើញគីស៊ូហ្នឹងត្រូវគេវាយបែកមុខនោះតែខាងស្រីក៏ខន់ហើយក៏បបួលគាត់ហ្នឹងទៅសម្អាតបន្ទប់ទឹកទៅតែពួកគេមិនទាន់បានចេញទៅទេកាំងហ៊ុនក៏បានសួរនាងថាតើនាងទៅណាម្ឡងពេលមករៀនមុននេះក៏សួរនាងថងចាប់កំហុសគេហ្មងថាគេហ្នឹងគេចមករៀនអីចឹងទៅតែពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាការរៀននឹងគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តតែចង់និយាយថាសិនណាចង់ទៅរៀនក៏បានមិនចង់ទៅក៏បានដែរអូខេនិយាយចឹងទៅកាំងហ៊ុនក៏មានអីតបតមួយគេវិញដែរតែគាត់នៅទៅសួរទៀតថាពួកគេមកទៅដូចជាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាខ្លាំងណាអត់យល់ទេប្រធានថ្នាក់នឹងគាត់ចង់យ៉ាងម៉េចធំប្រច័ណ្ឌបន្តិចឯងតិចឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះហេស៊ូក៏បានតបទៅគាត់វិញថាត្រូវហើយពួកយើងទាំងពីរអ្នកស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាខ្លាំងណាប្រាប់គេចឹងហើយនាងក៏បបួលបងសុកនឹងទៅសម្អាតបន្ទប់ទឹកទៅចំណែកប្រធានថ្នាក់របស់យើងវិញនៅពេលដែលចេញពីថ្នាក់មកហ្នឹងអំឡុងពេលកំពុងដើរទៅផ្ទះហ្នឹងក៏បានឃើញអាយរបស់ខ្លួននឹងប្រឡាក់ឈាមដោយខ្លាចគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញគាត់ក៏យកតាមទាំងឯងយកមកបាំងអាយនឹងទៅហើយពីអ្នកនេះវិញគឺពួកគេនឹងអត់តបានទៅផ្ទះដោយសារដតៃទៀតទេគឺថាមកសម្អាតបន្ទប់ទឹកនឹងឯងពេលហ្នឹងបងសុកនឹងក៏បង្រៀនគេសម្អាតទៀតខាងលោថាគេអត់ចេះចឹងណាតែខាងស្រីក៏តែពិចារណាទៅលើកាយដៃរបស់គាត់ដែលអស់ដួលចេញឈាមការពីព្រឹកមិញនោះឈប់មើលគេមួយសន្ទុះហើយនឹងក៏ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាត់ពេលដែលបងសុកងាកមកឃើញអ្នកដើរចូលក្នុងបន្ទប់បាត់នឹងគាត់ប្រហែលជាគិតថានាងអត់ចង់សម្អាតនាងខ្ជិលអីចឹងទៅតែគាត់ក៏មិនបានខឹងមិនអីដែរក៏ចូលទៅសម្អាតបន្ទប់ទឹកមនុស្សប្រុសទៅតែពេលដែលគាត់សម្អាតបានមួយសន្ទុះនឹងនេះហេស៊ូក៏បានយកថ្នាំយកអីនឹងមកលាបកុយដៃឲ្យគាត់តែសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគាត់ងាយញីញ័រទៀតហើយដល់ឃើញគាត់ញីញ័រអញ្ចឹងបាត់របួលគេបណ្ដាលនឹងខាងស្រីក៏សួរបណ្ដាលថាម៉េចឈឺដល់ថ្នាក់នឹងផងអីបងសុកមានតបមួយនាងណាក៏ទៅពីរាប់លេខតែញាប់មាត់នៅនឹងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរងាប់អារម្មណ៍មកវិញហ៎ខាងស្រីបាត់របួលគេហើយក៏ដាក់បងនឹងឲ្យគេក្នុងកតាទៀតងាកមកនិយាយជាមួយនឹងបងសុកគឺថាគាត់ក៏ទៅពីតែលេខនៅនឹងដែរឡេឃើញគាត់តែអីជាប់មាត់អញ្ចឹងនាងក៏សួរថាអីគេហ្នឹងតែគាត់ក៏មិនបានប្រាប់អីដែរក៏គាត់ប្រាប់ឲ្យនាងនឹងចេញទៅមុនទៅខាងស្រីក៏អូខេប៉ុន្តែមុនពេលដែលចេញទៅមុននឹងឆ្លៀតប៉ះដៃគេមើលរបួសនឹងតិចទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើអារម្មណ៍របស់បងសុកនឹងកាន់តែញាប់ញ័រទៀតហើយនៅពេលដែលនាងចេញទៅក្រៅបានបន្តិចហ្នឹងគាត់ខំប្រឹងតែងមែនតើអារម្មណ៍របស់គាត់អត់រងាប់មកវិញទេវាកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងញាប់ញ័រហើយឡើងហោះស្ទុយនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងវឹកនេះគឺថា control ឡើងជាប់មែនតើហើយអារម្មណ៍មនេតទឹកដែលគាត់យកមកសម្អាតបន្ទប់ទឹកមិញហ្នឹងគឺថាបាយសាច់ភេដាក់លើខ្លួនរបស់គាត់ឡើងជោកពេញហ្នឹងមកហើយមិនដឹងថាយូរប៉ុណ្ណាទេតម្រាំតែគាត់ហ្នឹងត្រឡប់មកជាធម្មតាវិញពេលដែលឃើញគាត់ចេញមកដល់ខាងក្រៅហ្នឹងគឺថាឡើងជោកមែនតើហ្មងឯងដល់ឡែកខាងខាងហ៊ុនវិញត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញក៏ឃើញប៉ារបស់ខ្លួនហ្នឹងអង្គុយចាំដូចសពដងអញ្ចឹងតែខាងហ៊ុនដូចជាមិនសូវពេញចិត្តនឹងការរងចាំរបស់ប៉ាគាត់ទេព្រោះថាប៉ារបស់គាត់អង្គុយឡើងសឹកក៏អីសឹកក្រែនឹងអស់ហើយគ្រាន់តែអង្គុយចាំកូនឯណាចំណែកខាងហេស៊ូវិញត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញក៏ឃើញប៉ារបស់នាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអង្គុយញ៉ាំមាត់បំពងនោះណាដោយសារតែលក់អត់ដាច់អង្គុយញ៉ាំខ្លួនឯងតែម្ដងពេលហ្នឹងនាងពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនតើតែក៏ព្យាយាមធ្វើជាសប្បាយចិត្តឲ្យប៉ារបស់នាងឃើញហើយបង្ហាញនូវឈុតថ្មីឲ្យគាត់មើលណាហើយដំបងឡើយគឺនាងមិនចង់ប្រាប់គាត់ទេឬនាងនឹងធ្វើជាគ្រូកីឡាអីនោះតែក្រោយពីនិយាយជាមួយនឹងបងសុកហើយនាងក៏សម្រេចចិត្តថាប្រាប់ប៉ារបស់ខ្លួនរឿងដែលនាងនឹងធ្វើជាគ្រូកីឡានោះដើម្បីទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងពីគាត់ចឹងឯណាប៉ុន្តែដំបងឡើយប៉ារបស់នាងគាត់មិនយល់ស្របនៅក្នុងការធ្វើជាគ្រូកីឡាអីនឹងទេតែក្រោយពីកូនស្រីរបស់គាត់ពេញយល់ហើយលួងលោមផងអីផងនឹងគាត់ក៏អូខេគ្រប់គ្រងនាងទៅដោយសារការធ្វើជាគ្រូកីឡានឹងនាងក៏មិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយលុយបង់ទៅលើការសិក្សារបស់ខ្លួនមួយចំនួនដែរហើយនាងថែមទាំងប្រាប់គាត់ទៀតថាសម្បីតែគ្រូបន្ទុកថ្នាក់របស់នាងនឹងក៏គាត់គឺជាគ្រូកីឡាម្នាក់ដែរហើយគាត់នឹងបង្រៀននាងគ្រប់យ៉ាងនៅសាលាហើយពេលនឹងពួកគេក៏ទទួលបានភ្ញៀវម្នាក់មកទិញមកបំពងរបស់ពួកគេណាឆ្លៀតឱកាសនឹងហេស៊ូក៏ត្រឡប់ចេញមកមុនគាត់ទៅបន្ទាប់ពីនឹងសាច់រឿងរបស់យើងកាត់ចូលដល់ព្រឹកថ្ងៃថ្មីដែលបងសុកនឹងឡើងឡានក្រុងដោយរត់ដងអញ្ចឹងគឺជាឡានក្រុងតែមួយដែលគាត់តែងតែជិះនោះតែថ្ងៃនឹងបងសុកក៏បានជួបពូដែលបើកឡានក្រុងនោះរត់ដងនោះទេដែលគាត់ឆ្ងល់មែនទែនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទៅកង់បែបហ្នឹងណាព្រោះថារត់ដងក៏តែងតែនិយាយលេងជាមួយនឹងពូទៅកង់ឡានហ្នឹងឯងតែអ្វីដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់បងសុកហ្នឹងគឺបានឃើញហេស៊ូហ្នឹងរត់នៅតាមផ្លូវនឹងដដែលហ្នឹងឯងដែលថ្ងៃនឹងគាត់សប្បាយរួសរាយខ្លាំងមែនទែនស្រែករាក់តាក់គេពីក្នុងឡានទៅណាខាងស្រីក៏បានងាកមកឃើញគាត់ដែរតែគាត់គិតត
แต่ปิดเงียบได้เฮซูนักแข่งกลายนั่งพลิกมือถักกอดนั่งวิ่งนั่งทับอีดังก้อยนั่งเลิกกับไอ้นั่งไงให้ก้อนก็แต่ปิดเงียบนั่งนั่งเป็ดดำเราสลายนั่งกู้ยืดเตี้ยยืดเลิกนี่กู้ท่ายืดถึงสุดน้อมเหม็นเต้นได้หัวโดนนั่งมาตามสะดุดใจเตี้ยรอยๆอย่างนั้นตาเลิกนี่กู้ยืดเหม็นเต้นมองงัดช่างบรรทออปีนั่งยังกันมาเมื่อสักการมาเพียบเนื้อขนมถนัดได้ลูกครูบรรทออกถนัดนั่งไงก็สู้ซากรบขี้ถ้ามีหนักเกมินเลยบอกกีสู้อ่อนรู้ท่ากีสู้นั่งไงแต่บรรทออมาสลายเรียนดอดาหนึ่งเป็นนางบงสุกกับจ้องพระเรื่องการไปหมอสมันอยากคลุ้นเคยกีสู้นั่งไงตราเกวัยไอโน่แต่เป็นนางเฮสู้ว่ากับบ้านห้ามที่ใต้อร่อยก้อนใหญ่ไอตังอ้อดองใส่สารห้ามจังให้ก้อนกดสังหารมอดตามเกตเตอร์จำนายลูกครูเว้ยมันหนึ่งจังปีถนัดนั่งก็กับบ้านพระรามเฮสู้ท่าเอาอยู่ไอสันทันเทรนหมายหายเตอร์คือก้อนหนึ่งเทรนเนียงจับรามปีถงายนี่ตาไงกลอยปีครูจังปีถนัดตาบ้านเฮสู้กับบ้านพระรามบงสุกมาดองเตี้ยท่ากับอ้อยใหญ่ไปเรื่องดอกบักกิสู้จังงั้นนี่เป็นนักประเทศถนัดงี้มันเคยปุ๊กแกตังปีนักกับปองซับเซียวเคลียร์นั่งกอดสู้ท่ากับป้องตาใหญ่ปีไอเฮสู้กับบ้านซับสู้กวาดท่าแต่ลูกดังหึงไอแมนอ่านถ้าบองลอยกลางห้องนอนโยนปีไว้เดี๋ยวนึงกับป้องตาใหญ่หนึ่งเต้ตัวแต่เฮสู้ปรับกวาดติดท่าปุ๊กนึงบ้านเคยกิสู้นั่งงานในกลางสลากับปีมาสามัญแต่ประเทศถนัดดอกบอยงนั่นแต่สังเกตมันพร้อมใหญ่ไอตังอ่านดอกจังเฮสู้ก็จับดอกตามกวาดได้เต้ดอกปรับกวาดท่านจังขึ้นหึงไอเต้จังอ่ะมันต่อไปนั่งใส่เรื่องดอกบอยงกัดโจดอกไปหยบและสะกดคนนึงงานเจนแต่แต่รอยจุดอ่ะให้ไอจังรอดองผู้ตะกวาดเตาสำอางบนตบตักดอลลายเฮซูเวงกับปองทหารซ้อมในคลองตารางบาลตั้งหยบนังอังเคยเฮซูกับปองรถหัดซ้อมแบบนั้นบงส่งนั่งจัดล้อคลางเหม็นเต้นตาจัดล้อควันนั่งคือทาปะหันเพลิงสลามองไหมตะกวาดรถตะบักเพลิงสลาหลังเพลิงมากี้นั่งตายมาดองบักเพลิงแค่ให้กอดก็มาเลยตะจัดแค่ให้ก็ตลอดตะเต้ามุนเกตเตอร์ผู้คลางใส่เหม็นดังหัดเตาแทนน้ำมังมันเต้เฮซูเงียตะเคยเพลิงสลาบักจ่ายไปมากี้ตั้งมูลจังก็คือสบายจัดเหม็นเต้นและถวายการแทนในบอลนี้ตั้งหยบเนี่ยโดยจะการดอมกสลานั่งไงให้ดังไอ้เถอะถ้าชนกรุธนาหนังกือจีน่าเกกือจีหรือบองแฟงนั่งเองแต่ก้อนเมื่อตามรุกทอดแต่ก็เดบานในครองห้างหรือบอมมิสเตอร์บีนหัวนั่นเลยรุกทอดนั่งกือมีชโมสลานั่งจังก็ตามชโมนั่งมาดำใบมาตามรอกมนุษย์ได้ดักมกในครองรุกทอดนั่งยายเต้กือกอดจังเดลิตจ้าวเตะไตแต่เป็นนังปูซอนสกพิมสู้กอดเฉินเหมือนแต่ก้อนยายชโมนังปูซอนสกต่างอ่ะมันตอบปีสลังเมื่อชโมสลานั่งหายหายนั่งกับล้างล้านจังแต่เวงบานสลบไปจมุนเครไอ้เจ้าได้ซาซายเรื่องบอยังกัดโจดอเซนทำไมบ้านกัดโจมาเซนได้เฮซูกับปองอัตเรนอย่างสวาฮับจมูกหนึ่งกรุบันตกท่าหน้าดอกบอคลวนได้แล้วกรุบันบริเวณเฮซูจะนั่งคลางเหมือนแต่เหมือนทากาบอบากาฮอลโลดกับการรถไอเต้ได้ไล่แคมปูซันสกในเวงก็กระปองจบกรรมดาสวัสดิ์เพียบเนื้อมกสลานั่งไงมาดังถากกอดนั่งไงกัดท่านหนึ่งไม่เรื่องครอกาลานั่งครองสลานั่งหรือก็มาเจ้านะจุ่มนายข้างลูกกรุอีกวันไหนเว้ยก้อนกับบ้านปลากังหุ่นนั่งแต่บ้ากังห้านั่งครองมันตกกีฬาโน่ลูกกังหุ่นบ้ากังห้านั่งหายหายตามแต่ครูบ้านพรำนั่งก้อนกับบ้านข้างเฮซูนั่งได้โจมกน้องนั่งละมอมจังให้ก็ตอนใจเต้นในชอจามเมื่อเกสันจังเตอร์ให้ข้างใส่นั่งอังทันในครองนั่งอเมียมนุ่มเมียนแต่อายนั่งก็ดอกอาควาดหลังถ้วยไปเทนทนาหลังไพ่หลังอ้อนจอดเห็นเมื่อเกตเต้ให้เฮซูไว้ยามประตูสำลิมเป็นนั่งหายนั่งก็จับรามหัดซ้อมเตี้ยไต่และเด้งหัดซ้อมครบยางแต่ตาไว้เดี๋ยวเราครูควันนั่งบ้านมองเรียนนะกังหุ่นไว้ยามแต่บรรทอนลุยเมื่อเกตไรนั่งราชาแต่เคยเฮซูนั่งกับปองตรามไตรในการลดโยกของปูนั่งคลั่งเหม็นแตนกับจุนเป็นนางบงสกับปองแต่รถมารอนี่ในครองมันตบกีฬานักได้ใจดำเหมือนเคยเฮซูกระเจี๊ยนในราชาแต่การลดโยกของปูเหมือนยังงั้นนั่งกอดเกาะใส่มาสลบไปได้ประเทศธนาดบอยยังจ้างรถจอมมาช่วยแกนั่งกอดรถมันตอนกอดได้โดยซาแต่ละบงนั่งกอดห้องมาโยตายมาดองให้จอมแมนกังหุ่นนั่งกอดเงี่ยมาเคยกอดห้องละมอมในตาขณีไปได้เคยมองสกมาเจ็ดคลุนจ้างเฮซูนั่งกอดชงเอาได้ให้ท่านต่อสู้กอดท่ากอดมาตั้งปีเป็นน่ะแต่กอดชลนั่งสำนวนบอลนิ่งเตะบาจิกกระควักควายไปเรื่องเชิงระบอกเกมเหมือนยังวันจำนายจนติดใบระบอกยังนักข้างเหลือนั่งกือท่าชงเอาชงเอาโยต่อแมนแต่ไหนจำนายเชิงระบอกเฮซูนั่งกือท่าอัตราไอทุนงอเต้นี่น่ะแต่ฮัตบรรทออบ้านตรายนั่งให้เป็นนางมองสกขึ้นตรังกันล้างเกนั่งกับบ้านปราบเฮซูปะฮาปะฮาท่าปีมุนนั่งกอดโดนเนื้อบ้านนั่งเองแต่เฮซูอัดชาบารอมนังการในใหญ่ดอกบอกว่านังเต็กเล็กมากจีมาสู้กวาดท่าแต่กวาดนัดทุนนะแมนอ่อนรับเลยสมนุ่งให้ยังเคยจำร้ายตายมาดองคือใส่สะอาดนังทัวร์ซีเพลย์จัดคณียอต่อแมนแทนให้หลักนี่คือไอ้กวาดนังจับเจ้าดอกบอลเนี่ยต่างปีแต่เนี่ยก็จับปรามฮัตสิทธ์อ่ำได้แค่ฮัตปงเริงกับบาปูนึงปงเริงเจิงไอ้ยังนะให้ลังจังบงสกัดคณีอัดตรอมคลางแมนแทนให้เงี่ยมาเมื่อกูดบอกกวาดคือท่ามาซามาซาให้ให้ไปนัดตรอมบ้านบ้านนั้นจะใส่สะอาดนังนัดถนัดนังไงนังก็ไม่เห็นบักแพร่นะบักแพร่ปลารอบเลยปลานะให้กรอนแต่ตอนไหนตีเพลมกวาดปลายเชิงเก็บผึ่งอัลควาแต่ข้างซ้ายนั่งงานทะเลแต่ออกกับบาร์เลยอาร์เดย์แต่เฮซูไม่เหมือนชุบการเทรนจมูกหนึ่งก้อนนัดเตรมนางเต้สมเทรนจมูกหนึ่งก้อนมาดองเตี้ยให้เกสมาหับในโครงการเทรนนั่งก้อนสมาหับในโครงการรอบเลยได้รอบจอรอบล่างนั่งก้อนเสียแต่บักแพร่เมื่อมกเก็บปลาอีให้กูดก้อนวันนี้อย่าไปตาหาพอดปีกเราให้เนื้อเชิงเต้ให้จังให้เนื้อแต่เมื่อมกเก็บดับในเต้ให้เตรียมพอดมินตรอมานะก็ฮอวิว
ដល់គាត់ហោះចឹងហើយក៏មកធ្លាក់នៅខាងមុខដល់ឃើញបែបហ្នឹងណាហេស៊ូបារម្ភមែនតើក៏រត់ចុះមកស៊ូគាត់ថាគាត់អូខេអត់គាត់សម្រួលអារម្មណ៍ប្រាប់គេថាគាត់អូខេទេអត់អីទេហេស៊ូក៏ចាប់ផ្ដើមប្រមូលសតិឲ្យហើយក៏ប្រាប់គាត់ថាអត់ទេចាំបន្តិចមិញដូចជាមានរឿងចម្លែកអីកើតឡើងតែខាងប្រុសក៏បកាយថាអត់ទេអត់មានរឿងអីចម្លែកកើតឡើងទេពួកគេនិយាយរឿងនឹងជាមួយគ្នាអត់តន់ច្បាស់ផងក៏អីអនាម័យនឹងចូលមកប្រាប់ថាគាត់ត្រូវសម្អាតអីបានអាការល្អចឹងបងសុខក៏ប្រញាប់គេចេញពីហេស៊ូទៅមួយសបោធំក្រោយមកក្រោយពីអីអនាម័យនឹងគាត់សម្អាតហើយហើយនឹងកាំងហ៊ុនដូចជាខឹងសម្បាមិនដឹងទេក៏លោតតាប់តារាងកីឡានឹងຕົកស្នាមដៃរបស់គាត់បបិនណាណៃនៅនឹងលោកដល់ល្ងាចបន្តិចហេស៊ូចូលមហានានឹងម្ដងទៀតនេះក៏ស្រាប់តែនឹកឃើញដល់សកម្មភាពនៅពេលដែលបងសុខហោះហ្នឹងនេះអត់ដឹងថាហេស៊ូក៏ប៉ុន្តែគិតអីទេព្រោះថាពេលដែលនាងត្រឡប់ចូលមកថ្នាក់រៀនវិញនាងក៏បានចេញតែញ៉ាំអីជាមួយនឹងបងសុខដូចធម្មតាតែពេលហ្នឹងនាងក៏បានប្រាប់គាត់ថានាងភ្លេចស្បែកជើងនៅក្នុងថ្នាក់ដល់លើកបែបហ្នឹងបងសុខក៏ស្ម័គ្រចិត្តទៅយកឲ្យគេទៀតតែមេក៏ប៉ុន្តែភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនហើយស្បែកជើងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាដើរទៅប្រឡាក់ក្រោសិតផុកពេញហ្នឹងគាត់ចេញពីម៉ាត់ហ្នឹងមកភ្លាមហេស៊ូក៏តាមគាត់ពីក្រោយផ្លែតែម្ដងដល់នាងដើរមើលដានស្បែកជើងរបស់គាត់រហូតដល់នាងក៏ប៉ុន្តែសង្ស័យថាគាត់ពិតជាចេះហោះឬក៏អត់អីចឹងណាតែបន្ទាប់ពីហេស៊ូឡើងតាមដានជើងរបស់គាត់ហ្នឹងឡើងចរាបានប្រមាណកាំហ្នឹងក៏ឃើញថាឡើងមានដានជើងរបស់គាត់ទៀតហើយដល់នាងក៏ប៉ុន្តែភ័យមែនតើណីឲ្យស្រាប់តែបកតរនឹករឿងចាស់ចាស់តែនាងបានឃើញគាត់ហាប់ជើងពីក្រូឡាហ្នឹងមកសាហើយរួមតែរឿងដែលនាងបុកគាត់ហ្នឹងដួលនៅមុខសាលារៀននោះហើយគប់សំជាមួយនឹងរឿងដែលទើបឃើញថ្មីថ្មីនេះឃើញគាត់ហោះវីវហ្នឹងណាឥឡូវក៏ប៉ុន្តែភ័យមែនតើហើយក៏ស្រែកហៅបងសុកនឹងឲ្យចេញពីថ្នាក់មកព្រោះថានៅមាត់ចរានឹងថ្នាក់ហ្នឹងគឺនៅរៀងគៀកគ្នាដែរទេស្រែកហៅគេឡើងប្រមាណម៉ាត់ទៅបងសុកនឹងចេញពីថ្នាក់មកតែកន្លែងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យហេស៊ូនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សចេះមិនដោះឆ្ងល់មិនកើតហ្មងណាព្រោះឃើញបងសុកនឹងកាន់ស្បែកជើងរបស់គាត់ទាំងពីរតែម្ដងដល់អញ្ចឹងមិនដឹងថាគួរគិតម៉េចតែពេលហ្នឹងទុកថាហេស៊ូនឹងឆ្លាតដែរក៏ធ្វើជាស៊ូគាត់ថាមិនបានជាដោះស្បែកជើងកាន់អញ្ចឹងគាត់ក៏ឆ្លើយថាដោយសារតែស្បែកជើងរបស់គាត់ហ្នឹងដើរប្រឡាក់ផុកក៏ខិចខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងឲ្យគាត់ក៏ដោះកាន់ទៅដល់អញ្ចឹងហេស៊ូក៏បានប្រាប់គាត់ថងថងហ្មងពីការគិតរបស់ខ្លួនហើយលបងនឹងក៏ធ្វើជាសើចហើយក៏ប្រាប់នាងថាមិនយ៉ាងអាចទៅរួចទៅហេស៊ូក៏បានប្រាប់គាត់ថាដោយសារតែមានរឿងចម្លែកកើតឡើងច្រើនណាស់ទៅធ្វើឲ្យនាងគិតឃើញបែបហ្នឹងអស់ពីនិយាយរឿងហ្នឹងឲ្យបងសុខក៏រេវតារបស់ខ្លួនចង់យកមីយកអីហ្នឹងឲ្យខាងស្រីញ៉ាំតែពេលហ្នឹងខាងស្រីឃើញកូចដៃរបស់គាត់ហ្នឹងលបើកបងបើតបើចឹងណាក៏យកដៃទៅបិទឲ្យគេទៀតជាហេតុធ្វើឲ្យបងសុខហ្នឹងញាប់ញ័រទៀតហើយលើកនេះគឺថាមិនចំណាយពេលយូរទេគឺថាបងសុខហោះឲ្យនាងឃើញភ្លាមភ្លាមតែម្ដងព្រោះអារម្មណ៍របស់គាត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺញាប់ញ័រច្រើនដងពេកឥឡូវហ្នឹងគឺហោះវឹបយកតែម្ដងដែលហេស៊ូមើលគាត់ឡើងកាំងនិយាយអីអត់ចាញ់ទេតោះតែឃើញគាត់ហោះឡើងទៅដល់ខាងលើទៅនាងភ្ញាក់មកស៊ូគាត់ថាអញកំពុងតែហោះក៏អីតែគាត់ហោះឬក៏ប៉ាងទៅដល់ខាងលើបានប៉ុន្តែគាត់ចុះមកវិញខ្លួនឯងអត់កើតទេតោះតែមានអីជួយតាក់ជួយទាញគាត់ហ្នឹងតម្លាក់ចុះមកវិញបងសុខក៏បានសុំឲ្យហេស៊ូហ្នឹងយកកតាបមកឲ្យខ្លួនប៉ុន្តែកតាបរបស់គាត់គឺធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែននាងលោកអត់រួចទេចឹងហើយហេស៊ូក៏រកអីកោះឲ្យលោកទៅហោះទាញគាត់ហ្នឹងតម្លាក់មកវិញធ្លាក់មកទាំងពីរអ្នកចឹងទៅអូឡើងក្លាហានហ្មងអត់ខ្លាចអីសោះធ្លាក់មកលើចរាហ្នឹងហើយបងសុខហ្នឹងក៏ឲ្យហេស៊ូហ្នឹងជួយយកកតាបមកឲ្យខ្លួនតែមិនចឹងហោះទៅទៀតឡើយហីហេស៊ូពាក់កតាឲ្យគាត់មិនតន់ស្រួលបួផងហ្នឹងក៏ចង់ហោះទៅទៀតហើយចឹងហើយហេស៊ូក៏ឱបគាត់យកហ្មងទៅOh my god តែវាខុសពីការគិតរបស់នាងព្រោះថាការដែលនាងអប់គាត់ហ្នឹងរត់ទៅធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់ហោះលើដើមគ្រាន់តែនាងចង់ប្រឡែងដៃបន្តិចហ្នឹងគាត់ក៏ប៉ាងចង់ទៅទៀតហើយហេស៊ូក៏រត់ទៅអប់គាត់ជាប់លើដើមហើយដោយសារតែរឿងហ្នឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាពួកគេហ្នឹងដូចពឹកប៉ាក់លើគ្នាអញ្ចឹងណាតែសយអីកន្លែងហ្នឹងគឺមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទៀតហើយសេនហ្នឹងខ្ញុំសយដល់រឹងពោះគឺថាបងសុខក៏ទៅតែម្នាក់ឯងកាទេអញ្ចឹងហើយតើតមានហេស៊ូនឹងដើរតាមគ្រាកជួយទាញគាត់ទម្លាក់រហូតណាតើមិនចឹងដឹងតើគាត់ហោះទៅដល់ណាទេហើយពេលហ្នឹងពូសន្តិសុខហ្នឹងក៏បានឃើញសកម្មភាពចម្លែករបស់ពួកគេហ្នឹងដែរហើយបងសុខក៏គ្មាននិយាយចេញទេក្រៅពីពាក្យថាខ្ញុំសុំតព្រោះថាគាត់ត្រូវរំខានខាងស្រីនឹងឲ្យជូនគាត់រហូតទៅដល់ផ្ទះហើយដើរទៅមុខបានប្រមាណជាហានខាងស្រីយើងត្រូវទាញគាត់ទម្លាក់រហូតពួកគេចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានយន់ឡើងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនមកភ្លេចស្រឡាំងកាំងធំៗដាក់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនហេស៊ូក៏បានណែនាំប្រាប់គាត់ថាខ្លួនគឺជាមិត្តភក្តិរបស់បងសុខហើយពីមានយន់ស្រឡាំងកាំងហ្នឹងឲ្យក៏ចុះទៅហេសសប្បាយចិត្តរាក់ទាក់មួយគេចឹងទៅទៅសារគេនឹងថាជាស្រីស្អាតទៀតបន្ទាប់ពីនឹងមានយន់ក៏បានធ្វើស្ទេចធ្វើអីឲ្យហេស៊ូញ៉ាំដល់មួយចានដាងតែម្ដងចំណែកខាងលោកបងហ្វ្រេងនៅវិញគាត់ចេញប្រតិបត្តិការសម្លេះគេទៀតហើយឯគាត់បានចូលទៅຈັດការជាងកាត់សក់ស្រីម្នាក់ដែលម្នាក់ស្រីនឹងក៏មានសមត្ថភាពពិសេសដែរដែលនាងមានភ្នែកទិព្វអាចមើលធ្លុះជញ្ជាំងបានណានេះតែទោះបីជានាងខ្លាំងហើយមានកំភ្លើងរះលោកបងហ្វ្រេងនឹងប្រមាណគ្រាប់ក៏ដោយក៏ធ្វើអីគាត់បានដែរដោយសារតែលោកបងនឹងគឺថាស្រីរបស់គាត់នៅពេលដែលត្រូវរបួសនឹងដូចហេស៊ូអញ្ចឹងគឺនឹងជាផ្សះភ្លាមភ្លាមហ្មងដូចបិសាចចញ្ជូឈាមអីចឹងណាហើយម្នាក់ស្រីនឹងគឺជាម៉ាក់របស់មនុស្សប្រុសម្នាក់នៅក្នុងរូបថតដែលលោកបងហ្វ្រេងនឹងកំពុងតាមរកមុខនោះហើយនិយាយទៅគឺថាគាត់តាមដកគេដកទាំងរឹសហ្មងតាមសម្លាប់ផឹងសម្លាប់មកគ្រួសារចោលទាំងអស់ហ្មងឯងតែម
นี่ยใส่นึงก็สกจะสลับก็มันปรับก็ได้ถ้าก้นระบายนี่แล้วนั่งนั่นแน่กบจุนไอเป็นนังป้าระบายให้สู้นั่งก็ตุบบันกลางกับมองนักหน่องกี้นั่งกลายการหัดนั่งไหนนับไปได้กอดยอมมันยอมไอหมาเกนนั่งกอดอสควาพลอยเตะดาซาตาวิมีนกลุกแหลมมีประตูนี่ประตูนู่ไอจังเตอร์ให้ใจดันไอเป็นนังก็กับบ้านจุบระบองเฟรนนั่งชอบปีกลายนั่งเตอร์ละมอมแล้วก็อสควาตีตังอสควาไอนั่งก็กับสู้ระบองเฟรนนั่งถ้าหางโจโจตัวซับนั่งกลายแน่ยัยแมนขึ้นป้าบอกให้สู้มันยัยจมูกระบองเฟรนนั่งคือท่าคลาจมูกกอดมองนี่ระบองเฟรนนั่งบ้านจะตอบมาวันท่าวัดอันใดท่าด้วยก็อดโยนเอาไว้ได้ป้าระบองให้สู้กับปงสู้สอดอนจังป้าระบองให้สู้กับเฉลยฉลาดยัยจมูกนุ่งคลุนไอท่านิจจอนตีประมาณหายใจผู้จอนในก็ตราตานั่งคือจอนตีใบลื่นจังระบองเฟรนนั่งจะล้อได้กับแผลท่าจอนตีปีเกลียบมันน่าจังแต่ห้ายป้าระบองให้สู้นั่งกับหายเกลียชบสันอีสินไหลนั่งกวยคลาดได้ดังเมื่อมกระบองเฟรนหลังการมองนี่ไอสมานแต่ชบสันดังเมื่อสมานแต่ก็คือก้อนอ้อยกับปองเกศก็ถากกับปองนั่งซ้อมบานดับบานมอนมาดอมไอจังนะอัดไพ่หึงสลับรวยซ้อมวะคอยพิการใหม่เพลย์ชิมุนุระบองเฟรงให้กว่ากับบานดาหอตีตังเกติไรโพทางเวงเป็นยังกอดสกอตเตกหลกลิดเฉินนะตมร้อมแต่กวาดรอบบรรทบนั่งเคยย่างคือล้างมวยสนตู่ไอ้ป้าจอมเนี่ยเลงเตี้ยได้เนี่ยเลงตึกใบเนี่ยนั่งซอยซานคลางเหม็นแตนทำมอนนักคอตะยูห้าแล้วนึกว่าจะเจาะเอาให้จังนี่ให้นำมวยขึ้นกอดจ้าจะเนี่ยเดินจูนนึกซอยจมอกกอดมาปลายตีจังเตอร์เนื้อเป็ดแผลลอยนั่งคือปุ๊กแกอ้อยกาดาดลอยสอดเตะให้เดินซาแต่กอดนั่งอัดตอมมีเหมือนซึนโชดลอยเตะก็ส้มจีลอยสอดไอ้จังเตอร์แต่เนี่ยเลงตึกใบเนี่ยนั่งอัดผอมบังลอยกอดเตะอัดบังลอยกอดจังไฮอ่ะเนื้อเตรียมเตี้ยยอไพรปีกอดตีแล้วก็อัดจังมีเรื่องชั้นกอดก็อ้อยไพรตะเกตีแต่เพลมนั่งกอดก็จับได้แปะมวยหนังได้แต่บอกลอยยังก็ท่าอ้อมีนกาไว้เนี่ยใบเป็นประตูนั่งไงป้าระบอกให้สู้ใบกับปองมวยแต่เอาเกย์ใหญ่ไปท่าบิสเนสเป็นครูนแต่งไหนยอมเอาเกย์นั่งอับบานลอยสอให้ใหญ่ดักไหลนั่งยิ้มส้มปรับชิมูป้าระบายเฮซูบันเต็ดแต่ก็มีชิมูท่าจูวนให้ยังกันเอามือข้ามแต่ระบายมียนไว้ได้บุ้งโซกับบานส้มโตเฮซูท่าการได้มาระบายกวาดนั่งไงทัวสเตททัวไอ้เนี่ยยำหลังจานนั่งไงกับโปรตมาระบายกดกระทานเลี้ยงเกย์จีซองซ่าระบายกวาดอัสเตยังยำตอนอ้อพ้องมียนก็ยกพลายป้อมเอาเนื้อมาจามเตียดลอยมาระบายกวาดเกิดตายปีจมลอยปุ๊กเกย์ยำจังบุ้งโซกับบานซูมาบอกว่าทำไมปุ๊กยังหนึ่งยำอ้อตื้อผู้ป้อมนั่งไงยำมาขู่ซามองชัดเมาหนึ่งหลังมาจานดุงมียนก็สู้ตะกันกวาดท่าเฉินเป็นแม่นตาเฮซูก็ฉลาดกัดท่าอ้อเท่เนียงกับชี้ยิ้มไปยกกวาดท่าการเนียงแพงๆเหมือนนึงก็ได้ซาแต่เนียงได้จัดพลายป้อมมาบานสะอาดจังเอ้ให้เพลมนั่งได้ซาแต่เมียเพียวมากร่มโจมันยำเอ้ยจังนะเฮซูจมูกหนุบงซกหน้าก็น้องขึ้นตั้งใหญ่ในคางเลยเฮซูกับบานสมโตบงซกการเนียงลุยตามกวาดเต้าหลอดดังเรื่องสมงานบอกกวาดได้ใจห่อหายนั่งเนียงแทมต่างพรำกวาดติดท่าเนียงจะไหนหนึ่งกวาดได้ได้กวาดไอห่อหาบ้านก็โปรตันเนียงซอยในโครงการรถหอยกับปูนั่งคลั่งเหม็นแตนแต่บงซกกับบานแผลบเนียงท่ากับบ้านจะไหนหนึ่งกวาดไอให้ท่านต่างมาให้ปีจมหน่อยซอยดอกบอกลูกในเนียงบานดังกู้เจ้าดอกบอกกวาดดังอ่ะเถอะแปะได้ถึงซองคางตายมาดองวิ่งมาเมสรูในโครงการรูนเต้กดท่านต่างน้อมเนียงแต่เมื่อบรรทบดอกบอกกวาดได้เห็นสู้เพียบอาคลั่งเหมือนแต่นั่งไปเด็กเคยบรรทบดอกบอกกวาดเลิกดอมบงนั่งแล้วเลิกปิดด้านในโครงบรรทบดอกบอกกวาดกลางสไตล์กับราลไปนั่งบงซกกับบานปรับกรุบย่างไปเรื่องดอกบอกกวาดท่านเออไปเด็กกวาดหงเพิบไอ้นึงง่ายคือท่าครูดอกกวาดเราเลือกแบบนั่งข้างใส่นึงก็โดยจะจังยอกอดเลยอย่างเต๋อโดยโจ้ตะเจ็ดกอดมันเต็มดอกมันเต็มดอกน้อยใหญ่ท่าแต่อังหลงเพิ่มชัดนึกไปดันนึกกระบายขยมแม้นข้างเผาเนื้อหมกหลังไพ่หลังสไลด์ปั๊มด้วยปองมอนสงาไว้เจ้าแต่ผมก็ล้างเลือบปุ่มติดดองติดดองจังเต๋อแล้วหอดข้างใส่สู้ท่าแต่อังสลังขยมแม้นกอดหอดสโตยแต่ดอกเหลือบัดเป็นน้ำพิมมาดับบอกก้อนข้างขอมเนี่ยกับบ้านลือสมเลงตรงนั่งได้โพธิ์ทับไปดับก้อนห้องล่างแต่เลอนั่งคือท่าบกจมูกหนึ่งปีดานุแต่มีย่นกับบ้านปรับพิมดับบอกคลุ้มมาไว้ดานท่ากับมาควอนนั่งสมเลงนุ่งไอ้คือท่าปุ๊กแกนั่งกับปงแต่เลอวันในช้อนขังเลยปงสกไว้เนี่ยดับเบิ้ลคลุ้มไอ้ดุ่มเงาบารอมดับเบิ้ลทะเลจอมข้างขอมวิ่งคือกอดรอบเลยติดให้เฮซูบ้านสลดก้อนท่าจอมมาขอมเมาในชุบซัวติดได้คอนแต่ใหญ่ปนนั่งก้อนกับทะเลขี้ด้วยสมเลงทะเลมาดอกข้างขอมเธอมีย่นนั่งข้างกับบ้านใหญ่แต่การเฮซูท่าก่อนนึกสมานซอท่านนี้นึกอัพมีอารมณ์ท่าสุปรายไอ้บันเต็งเนื้อไปดัดดังตะกวดนั่งไอ้หอบมานุ่นนี่แต่เฮซูก็แผลตะเวนท่าตามปะเตอร์นี่โต๊ะสล็อตคลั่งเหมือนเต้นไปดังหึงหนังแต่นี่ก็ซ้อนระยะท่านนี่อัดปรับไปเรื่องสมงานตะบกวดนั่งเอาหนักเกดดังเต้บุ้งซุกกับบ้านเอาคนแก่ให้ก่อท่านตั้งในใหญ่ติดท่านนี่อัพมีสุปรายไอ้บันเต็งซอจมพุ่งเพียบจมไหลตะบกวดนั่นนี่แต่เฮซูกับบ้านปรับตะกวดตะมุกตะกวดไปชี้ตายมาดองท่าไอ้อัดจมไหลก็ติดท่าไอ้ปีศาจน่ะไอ้ดังอ่อนมียนเลือกปีสมได้ดอกบอให้สู้ขังเลือนงานกับเป็นจัดโลกตายมาดองจำแนสมัยครุ่นไว้งานกับเป็นจัดดังปีสมได้ดอกบอเนียงนัดได้ลูกบ้านเหมือนติดไปได้ให้สู้ตลอดแต่แต่ไว้นั่งมียนก็เหมือนตัวบงสกท่าไม่บ้านจะเอาช่องซาดอกบอไอ้ตลอดแต่แต่ไว้เหมือนไอ้จังยบเฉยนะตายบงสกกับบ้านแผลมาดอกบอครุ่นถ้าปุ๊กเกตังปีเนี้ยคือจีหมดแผลหนังคลีเต้แต่มียนดังจะมาถักก้มเพราะดอกบอครุ่นน่าสลายเฮสู้ไว้มาดอกบอก็ว่าตามตอนจอนไก่จังกอดกับผ่องดาเกิดแต่มาดอกบอกกับบ้านดาปีใบได้เลงตื่นให้กับบ้านดาตื่นกอดท่าขมิ้นมนุษย์ใส่นั่น
นงานมาแต่ระบำมนุษย์พอแต่ไหนแกนงอัดกันไอ้เลิมเนี่ยพอนึงเต้เนียงจังปรับท่าเฮซูนั่งกับไอ้หนึ่งกันเลิกกอดได้กับท่าบ้านแล้วลือจังให้กอดกับสมอาเพลิงรถตะตั้งข้างใส่หลังเรือนแต่แต่ให้ถ้ากอดนั่งจังมาขอยเกณฑ์เต้จังให้ก็เห็นยืดจึงเก๋ก็ใส่เฮซูนั่งจังกอดพองให้จังการเตี้ยสมัติเพียพ่อฮาวิเศษระบำคลุนเมียนั่งกับปลาเวิร์บแต่วิมันเตอร์หลุนด้วยจัดจังน่ะมาดองห้องมาดองแผลบวงตาพระบอกแกบัดตามเพลิงมาไอ้ให้ทะเลมาเหม็นสูดเตี้ยลังกับปาปามแต่สกามาเพียบระบกวาดนังงานกับทวายเฮซูนังอ้านอย่างเยิ้มใจบ้านบนโต๊ะปีนังกวาดกับบ้านจูนเฮซูนังงานแต่ดอลานกรองไงไปเด็กเก็บใบใบขี้นังงานเกล่าเยิ้มสระดักขี้มองขอนแต่ล้านกรองใจพอดมึงสกใบใบเก็บปนานังงานก่อนดัดครัวล้างแต่เลือบปนาให้หลังเคยกวาดห้องล้างมาดอลเลือบปะปอก็ไปนังงานก็เลือดสำลายมนุษย์พร้อมเนื้อสู้กวาดทับบงสกอ่ะแต่อันคลายอ่อนบงสกก็ตอบตะเวงตั้งสนามเยิ้มนังผลแล้วกินมิสนาฮาวก็ตอบตะเวงทางแกอัดคลายเต้ความตะเคียนนั่งใหญ่จ้าบงสกกับบักภายในบ้านจังมันยังกอดโยสอบแต่แต่กอดห้องล่างมาดอนเลยปะปอกนั่นคือกอดโยสอบเตะก็ปัจจัยจังนั่งคลางเหม็นเต้นท่านเนี่ยได้ใหญ่มากันกอดในคลองโยสอบนู้นว่าคือจีน่าเกย์ให้ดอกเกย์แจ๊สไลน์ใส่สะอาดจังหายนับไปดอกเกย์ตาเห็นนั่งแล้วนั่งก็จับดามแจ๊สเลยหมดสกเกย์ไว้สกตามาจำเฮียงจังนี่เกย์ด่ารอบรอบด้วยเจ้าลุยแซคลายมาเกย์เคยเนาะแต่เพลมนั่งมียนกระโดดโจ้ปีกลางมาเวงดอกเคิงกลอนปลาระบักลุ้นดิบจังครูนตาเห็นจังกอดช่ต้องใส่นัดเกณฑ์หมองบางคำผงคณะคณะคลาดบานเต้อมาบอกกอดบานทำตาโอ้ปิดแม่นะก่อนในเย็นตอนดังเขาเต้าไปโยมาแต่บอกก่อนตอนยอดพองนั่งกระดาษไม่ปล่อยโดยจนจับบาดบนต๊อปปีนังมียนกับบางคิงปอมเมนในการสลับระบอกเชียงกัดสอกาปีโยมันเตี้ยไรจุ่มหน้าคางบงสุกในเวงท่านนั่นมวยใส่สะอาดนั่นมวยใส่สะอาดแม่นได้ปุ๊กแกตังปีเนี่ยกับปองช่อช่อจมูกเหนือสนามบาดได้แต่กลางห้องนั่งบนซอลตกอ้ายหนูบงสุกก็ล้นมาท่าตาเหม็นสนามบาดได้แต่บอกมันหนูเหี่ยวตาเฮซูกับตัวจังไห้ก็สู้บงสกแพร่ท่าตาจะไอแมนบงสกกับบ้านชลายถ่าอัตเต้ดอมเดินท่าจะสนามบัดได้บ่อนาเกให้นึงก็ชกก็ได้กับน้องขี้มาแตรนเวงไอบงสกนั่งกระตะคางใส่นึงสิทธิ์อัพเกดันนี่ก็ข้ามบังก้อยจังเกมอนแต่ก็เคาะจัดตังปรักตามาดองแล้วซาตะคางใส่เม้นสิทธิ์อัพนั้นเรื่องนี้ก็ท่าเก็บบอบบานมาดองบนโต๊ะปีการแตรนใบยังไห้จังไอสู้กับบ้านปราบไปเรื่องอัดกับบังระบอกลุ่นอัดกอดบานดังดันเนียงกระท่าลูตราแต่กอดดังอัดกับบังระบอกเนียงได้เติมเนียงไอเดือดซ่าอัดกับบังระบอกกอดบานได้ให้ดันนิ่งเติบเตะโจมาเห็นสลานั่งก็ได้สร้างแต่สลาจารบอลนิ่งนู้คือดันยิงจังได้สร้างแต่นี้นั่งบ้านไว้จมูกนั่งอันนี้แต่จนนั่นนะเขมงจังอันเนี่ยต่อเนี่ยให้ไว้จมูกแก้ล่างดับปรำปีเนี่ยแต่ปุ่นนู้คือเติร์ดบัวต้องเอาไว้อัดชนะนิ่งเตะแต่เรื่องไหนทวายปานดับเนี่ยนู้ชื่อจับนั่งคือท่าได้สร้างแต่เฮซูนู้อเมริกาชกโลไซส่งใบตายบอลเตะรถโดยเดียมปรำจังคือนิ่งมีสมัติเพียบปีแส่เนื้อเปิดดันนิ่งเติร์ดบัวเติร์ดไอ้นั่งคือวิจิสาเพลียมเพลียมเลื่อนเลื่อนจังเติร์ดจังอเมริกานี่ท่าจำติมวยชนะดำป่ะเหรอใส่หึงเปรย์นี่เตี้ยนแมนแผลการเปิดอัดเจอติดต่อแต่เคยมกเฮซูนึงประกอบไปเจี๊ยสำลังเมื่อมกวาดแต่บางก็สู้เกวินทานเปิดแม่นอ่ะข้างใส่กับบ้านปรับก็ติดทานเนอไปแต่นี้เขาโลดแต่จุยกวาดมาซ้ำมันนึงก็คือเนื้อเมียนเต้าดอกบัวไอ้บอลเต้บงสกจับน้ำทั่วมกสลังกลางเลี้ยนึงสปรายนะเฮซูกับบ้านแผลก็ติดแทนนี่คือจะเรื่องสำงัดระเวียงปุ๊กเกตต่างปีเนี่ยไปนั่งเฮซูกับบ้านบางเจ้าในใหญ่เปลือยอัตการดอกบัวครุ่นกวาดบ้านดังบอลเต้ได้คือเนื้อนางป้าดอกบอลนี่นะตายแต่ปลาปโดตีลมเนื้อสูเนื้อทอมมันนะตบกอสำหรับจะท่านและไหลน้ำว่าเหียงนึงทั้งบันเตยตบนึงอาโจเห็นบ้านให้กอดกับโจทั่วกลางคือชนะรกรกร้ายกอดกับบานติงแต่มวยได้แต่กอดชนะลอยต่างอ่ะแต่กอดบานซ้อมระยะเปย์ดอกชนะมันนะได้เป็นนักเฮซูนังงานรีนอทนาวิจิไลนังไงแต่ขนมทนาดอกเฮซูนังงานก็มีนซัสไรมันแน่ได้เติมเตโจมาทำไมได้เนื้อสกัดเงียบคลางเหม็นแตนให้มันแน่ดังเนี่ยตอนที่จำบ้านท่าชนะเกียร์หึงคนน่าตะเกะบุลีมาไซน์นะหึงนี่เกะบุลีเตี๋ยได้ในครั้งเรื่องนังงานก็เนี่ยมีชโมทาซินไฮดัตเตอร์ขมิ้นใส่ในคลองถนัดนังงาบูลีคลางเหม็นแตนแบบเบาโยนิโยนุปิคเนรโหดได้เรื่องนั่งกับถวยเฮซูนังงาเตอร์จัดคลางเหม็นแตนผูกขบขณีในคลองถนัดนังงาดังฉบะไฮถ้าไฮวอนนังงากับเตอร์เนกรุปขณีในคลองถนัดนังงาบูลีเตรียมเตี๋ยเบาโยนิโยนุจังงานนับปันใต้ขมิ้นนักเกมในอาเฮนอาเปอร์ไอบอลเตจได้เป็นนังเฮซูตรอมคลางเหม็นแตนตรอมเมื่อเรื่องอายุตัวทว่าต่างอ้อนนังงานนะผู้ท้าซ้อตรอมตายมาร้อยสามสับไงติดเตะดอไปดับปุกเกนปลงบรรจบไปเจริญไล่แต่มีถ่อมบ้านนะในต่างอ้อนนี่เลยคลังไรลังคลังไรลังนะรถนาเฮซูตรอมเมรืออยู่ตะทอเลยเฮวนนึงไรมันก็ย่อเรื่องต่างอ้อนนั่งเติบดังคูครูกับบ้านมาสู้น้อมหึงนั่งในคลองถนนนั่งถ้าไม่หนาเกตระเกะบูลี่หรือก็ลุยย่อระบาดระบาดไอ้นั่งเลิกได้แต่เป็นนั่งเฮวนอัดเห็นเลิกได้ตีแต่ตุบใบจินจังกับดาวเนี่ยได้บูลี่นึงนั่งกับตะบันครูไฮโจที่จัดแก่แต่ครูบ้านปมิ้นปุ่นนั่งแท้บอสันจิมิ้นเลิกคอยที่ด้านนั่งคือทางก่อนหนึ่งจัดไปเทนการตามเพลย์จะบ้านเหมือนคันเต้ปุ่นนั่งจังไปที่จัดการนั่งมาไว้ย่ามูมาคลังเหมือนเต้นก็โจมมาสู้ในคลองถนนท่านหนาเกะเห็นฮามอดย่อเรื่องนั่งเติบปรับครูแต่ขบขณีในคลองถนนนั่งงา
ปิดจีน้องคลี่คลายกล้องนั่งคลางเหม็นเต้นอเมริกาเห็นหักหมอนใหญ่ไอ้สมใบตาหมวยหมันให้เหมือนไอ้บังทอมแกนั่งก็คลางได้เหม็นเต้นกระโดดกบฏมาขมเรียมซะขบคลี่นั่งติดเพลียมนั่งงานกล้องบังทอมแกมากล้องที่คลางพอๆนั่งกระโจมมาได้คือท่าฮันนี่บังเหมือนไอ้บังทอมใส่กันนั่งไอ้ใหญ่แต่ก็กระกางต่างกู้ตามาโดนสมาร์ได้คลี่เท่งมันไอ้ใส่นั่งกับบ้านพระเบบี้บอกครูนั่งไอ้เจนตะวันตาโอเคตกหึงหน่อยแกจัดการจังไงนี่ให้บัตรสั่นจีเลือกนี่นี่มันจัดการเต้เขาว่าจะมาจะจับปุ๊กเกอร์เนื้อตามพลอยจะบ้าเหมือนคานเต้บัสันจิมินการีพอร์ตเลอร์กราวีแถบฮันนี่เกย์จังไห้ก็เจนสกามาเพียบตายมาดองได้มาเนี่ยใส่นึงชายคลางเหม็นแตนยกกับบัตเกย์นึงอ่ะได้โชว์สเปอร์ซากรุ๊กเล่นเหลือตกนังหมอให้สู้ท่าจีน่าเกย์ไอ้สไลโลล่าเอาเนี่ยได้รีพอร์ตกรมดอกบอลนี่นึงอ่ะไปชอบมุกหมวยเนียงมากก้มก้มสะเป้เพลมนั่งกับมีซาปรอมมาเนี่ยนึงอ่ะมาควอดเนียงโหท่านักลงทนาเรียนน่ะมันนายทัวร์สกามาเพียบรักปีไอ้แบบนึงมานี่แต่มาเนี่ยใส่นึงอัดคลายตายมาดองเพลมนั่งฮันนี่บอลนี่นึงก็มาตอแทะไว้ซาปรอมมาเนี่ยนึงจังเตอร์ไอ้เจ๊คเนี่ยไว้ตอแทะเนี่ยหลังใบหมดตายเรื่องนั้นก็ทั่วเฮซูตรอม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 ให้ตีบอมพอดเฮซูก็ตรอมอันหมวยไงนั่งเตี้ยแมนเนื้อปลาได้จังไปเห็นมาไว้หนังเนี่ยก็สู้มันแอบผ่อนนั่งตามพลื้อนะทะลกตาเกวัยจังให้ไม่บ้านจีมันรีการปรับครูมันแอบผ่อนนั่งกับบ้านชลอยมาไว้ท่าขบเคลียก็สงัดได้ปุ๊กเก้คือโอเคจังพูดหึงนั่งไงให้กอดกัดท่าการได้กอดเธอเกวัยนั่งก็คือจีกับห้องระบกอดเตี้ยผูกกอดนั่งทั่วจรวดเป๊กให้น้ำมวยก็จะชอบไปจีไล่ได้กอดจังมันก็หึงไอ้ให้อาเนียงก้อยสกิมซี่อาเมียนทัวร์ไอเกพองนั่งไงนี่ยัยตะกะทามันดูโคตรโคตรแม่นอ่ะลอยปุ๊กเกอขอบทงตักนั่งงานน่ะเลยกับบ้าเฮวอนนั่งหลังชัดตายมาดองอันนัดเนียงเนี่ยอาเนียงมีนักจุ้ยซ้อมหมองไงนะตีบ่มพอดเพียบอัตมาดับบ้าเฮซูนั่งบานดอตีบันจ่อไปตรอมติดไหลบ้านให้กับขอกชอล้างห้างมันเนี่ยบองทมนั่งท่าเฮตะแขวยัยตะบัวไว้เนียงยอมหมองนะจังนั่งท่าจะเมื่อปีน้าคลังเชียงปีน้ากรอนแต่เสื้อครุบเนี่ยดังท่าหนังเมียนกาไว้เนียงเดือดเวียงซอสไรกนั่งดูประดาประดาเอ้ยแต่ก่อนน้ำมีเนี่ยคลานนั่งกับป่องบอยส่อเฮซูพองตัดพองแทะพองจังเตอร์แต่เฮซูอดควาแต่คือท่ากระตับปีจะไหวก้อนมันเนี่ยใส่บองทอมเกนนั่งนักกลมอยู่ไอ้กระดาจัดนะแต่เป็นนั่งมันเนี่ยบองทอมเกนนั่งเมียนกับบัดจังให้กับโชดได้ดอกบอเฮซูชิดแต่เป็นนั่งเคยท่าได้ได้เฉียงเชี่ยไม่เนี่ยต่างหากเนี่ยให้ไปได้เฮซูตอนตั้งหลุมนึงบ้านนั่งมันเนี่ยใส่นั่งกับดาเฮซูหมดดมทมอพุ่ใบกระมาเฉียงมาประดาเอ้ยแต่เชี่ยมนั่งบ้านเคยแต่มาแพร่เต้ตาดอกบัวดอกบอเนียงคือท่าจัดบัดได้มันเนี่ยบองทอมเกนนั่งก็โดยจีเคยหน้าในเรื่องต่างอ่านนั่งเนียงจับน้ำแต่จีบแพงเหงแกงแกงอย่างเตอเคยท่าเฮซูอดคลายเนียงเต้ให้กระตับปิโจเตยจังนั่นเนียงกบเวียมากับบัดชัดเตี้ยเชี่ยมหรือบ่เฮซูหลังไปหนังสมใบแต่สระเต้ที่ได้ชอบเมื่อนั่งก่อนเยือดได้แต่โดยแผลจังเกือบเยือดบ้านแต่มาแพลเต้ขบยังคือตลอดมาเชียบเบอร์ต่างอ่ะจังเนี่ยได้ชื่อครูนเป็นนี่อดไปย้อนเกือบจะกรมเนี่ยเล่นต่างอ่ะนั่งไงมันเนี่ยบังทมเกินนั่งคลายเฮซูหลังย้อนหลังแทะกับบัดปีนั่งให้กับซูเองเกือบจะไอ้แก่เฟซูแก้มวยต่ำหึงจังมองให้กรบเคลื่อนหลังสังัดชังมองนะกระปงแต่แพงแกงกัดในครองจะจมไอ้แก่ใจไอ้แก่ใจอดดังหึงไอ้แต่อดดังถ้าเฮซูนึงอาจีซาวิ่งเพลียมเพลียมบ้านนึงนะแกอ้างแต่บองนึกครั้งใดอะได้เฮซูปัง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 ยอมมองแต่บองว่าเฮซูอัดเฟย์ฉันแต่ขอตีนยมทมอดาไม่จ่าแปะน้องผู้บ้านอะกะแปะด่าแปะนังแถะแต่บองปีได้ให้เฮซูก็เลิกด่าผู้ใบกระบาดเตะไงขอดังปรังถ้าไว้แค่ไปช่วยจับผลน่ะกลายไปรวมเลิกเรื่องต่างอ่านหน่อยบองสกบานดังหายเฮซูก็เหี่ยงแซดบันเตได้จมูกหักก้าแต่บานการล้างหนูก็โปรแต่เรื่องนั่งป้าแต่บองนิ่งก็เต้าลุกแต่บองปุ๊กเกนนึงอะดังใบถ้าไม่บ้านจีเนียงเตยจีเอ็นจังป้าบอกนี่กับบ้านแผลท่านเนียงกัดตามกวาดนี่มันอ้างกุยสกัดสกิมบ้านแต่เหนือไปเด็กเคยมีเรื่องข้อแบบนั่งเด็กเคยเฮซูแซดจมพัวเรื่องอัตตาแบบนั่งวงซุกก็ปุ๊บโอเคแต่ยามไอ้ก็ทั่วเนื้อยมสระใจมาเวงบ้านไอ้แต่เป็นนั่งเนี่ยโดยจะมีอารมณ์ท่าโดยจะมีหนาเกมเมอร์จังนั่งของเงียบมาเมื่อข้างคอยติดเตยจมแหน่ข้างจูวนไหนเวงก็ย่อมมาซึ่งกันลอยนั่งย่อมมากันลอยปีเนี่ยเล่นยบมาเนื้อต่างปลักตายมาดองแต่มาปลักนี่ฮะก็เห็นการจึงไปยบบันตาใจผู้ข่าแปะนั่งกับปองจอนชลีกูปองบอกก็ได้บ้านเอาการไปยบมันหนูอ่ะไปได้จะจึงชูโชตุซับนั่งก็เห็นจมูกหนึ่งกวาดติดได้ให้จูวนนั่งก็แทมแต่ดังถ้าแปะนั่งทัวร์จึงใหญ่แค่ต้องไอ้โดยเนี่ยนั่งไหนจังนั่นตามกับปตาอัตเต้ต้องกวาดอเมนเธอใหญ่ใกล้ๆกลางกลางจังเต้อ่ะไปนั่งกับบ้านสู้ตะการป้าดอกบอให้สู้แต่ไหนกวาดนั่งเห็นคล้ายคล้ายป้าดอกบอให้สู้บันติดได้แล้วกวาดสู้ท่าแต่สนามมู่มู่นั่นเลยได้ดอกบอป้าให้สู้นั่งก็จิตสนามไอ้เก้ป้าดอกบอให้สู้กับบ้านชลปราบกวาดแต่เหมือนบ้านกระเต้ท่าก็จิตสนามดอกบัวกำเพลิงอันนี้แล้วบ้องนั่งกวาดหลังว่าเมื่อตายมาดองให้กับจังสู้ติดท่าไม่บ้านจะเถื่อเก็บบ้านอีจังอันนี้แต่ดอกจูวนสลอตก็กวาดไล่เห็นสู้ไอ้บันต่อติดตึงไปได้จูวนได้ตลอดปีการก็ลอยนั่งมาวิ่งกวาดกับบ้านเคยมโนจิเฉินก็โดยจิบลีนึงไงก็ป้องแต่จามร่มปนัดเมื่อนำมุกห้างเชียงการสอดได้ตระบ้านแกสำหรับการประโยชน์มันยังเองชอบเมื่อแกบ้านมันติดนั่งกวาดกับบ้านมันก่อยได้ก็ได้ตลอดมาวิ่งมาแต่ปนังก็เคยทำมาดองนั่งมีการมาดาสวัสดิ์เพียบติดหรอจุ่มแหนข้างมีย่นแหนวิ่งตามด้านเรื่องก็ได้นึงโดยจิตตามด
ានរឿងភាកតែម្ដងមានប៉មមានហឹងខិតកម្មពេលណាគឺនាងចូលមើលពេលហ្នឹងចំណែកខាងជួនណែវិញអត់ដឹងថាគាត់នឹងមានបំណងចង់ធ្វើអីគាត់មានចេតនាបើកទ្វារឡានបងណាគេម្នាក់ដែលនៅជិតឡានប៉ូលីសនឹងបុកឡានប៉ូលីសនឹងឡើងឆ្កោតតែម្ដងហើយហើយគាត់ក៏បានទាញទូរស័ព្ទខលទៅរកណាគេម្នាក់បានបន្តិចយើងក៏បានឃើញប៉ូលីសដែលជាម្ចាស់ឡាននឹងឡូឡាឡាំប៉ាឡើងពេញផ្លូវនឹងឯងហើយពេលហ្នឹងជនបង្ករបស់យើងនឹងអត់ទាន់ត្រឡប់ទៅវិញទេនៅចាំមើលសកម្មភាពរបស់គេទៀតហើយបើមើលអាចារ្យតើក៏ឃើញមានមនុស្សម្នាក់នឹងកំពុងតែមើលមកគាត់នឹងពីក្រោយបន្តគ្នាដែរតែម្នាក់នឹងគឺជាមីយុននឹងឯងតែមិនប្រកាសថានាងបានមើលឃើញនៅពេលដែលគាត់នឹងបង្ករឿងនឹងឡើងមកឬក៏អត់ទេកាត់មកមើលខាងកូនសិស្សរបស់យើងវិញពេលដែលពួកគេតាំងពីអ្នកនេះញ៉ាំអីហើយនឹងក៏ចូលមហាសោមវិញតែឡើយនឹងពេលហ្នឹងគឺបងសុកតាមហេស៊ូឡើងជាប់តែម្ដងគេដេញទៅវិញហើយព្រមចេញទៅទៀតក៏សុកចិត្តមកហ៊ានមកអីនៅនឹងទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចកំដរគេឲ្យតានាងហាត់សោមហើយពេលណាគឺថាចាំតាំងមួយគ្នាដល់ដេញគាត់មិនចេញអីក៏មិនចេញហើយដឹងពីកំណត់របស់គាត់ដល់គាត់ខ្លាចញឹងលូនលីចឹងណាហេស៊ូគេឡើងសប្បាយចិត្តឥឡូវនឹងពីអ្នកនឹងស្និទ្ធស្នាលគ្នាសាហាវហ្មងកាត់មកខាងប្រធានយងជននេះបន្តិចដល់គាត់គិតឃើញថាអ្នកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នោះគឺត្រូវបានគេបញ្ជូនឃាតករឲ្យមកសម្អាតពួកគេចោលនេះដោយសារតែពួកគេនឹងគឺសតតាជាអ្នកចូលនិវត្តន៍ហើយប៉ុន្តែពួកគេធ្លាប់បំពេញមីសិនសម្ងាត់មួយជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងដូចអ្នកតាគ្នាមានក្រុមធំមួយក្រុមអ្នកលេងខ្លាំងមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបែកក្រុមទៅគឺគេអត់ចង់ឲ្យរឿងរបស់គេនឹងបែកខ្ចាយអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេឲ្យមកសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងទៅវាបែបហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងលំអិតមួយទៀតហ្នឹងគឺថាចាំមើលរឿងរបស់យើងតទៀតទៅអានឹងការយល់របស់ញោមឯងពេលហ្នឹងវុនខ្ជូក៏បានសួរមេរបស់ខ្លួនថាតើពួកគេហ្នឹងមិនគួរ Tech Action ណាមួយដើម្បីការពារអេជិនរបស់ពួកគេដែលចូលនិវត្តន៍ទាំងអស់នោះឯងព្រោះថាបើសិនជាຕົកអញ្ចឹងគឺថាពួកគេហ្នឹងនឹងត្រូវស្លាប់ម្ដងមួយមិនខានទេតែមេរបស់នាងគ្មានបំណងចង់ជួយពួកគេទាំងអស់នោះទេក៏ថាបើសិនជាពួកគេចូលនិវត្តន៍ហើយគឺពួកគេនឹងដឹងឯថាពួកគេនឹងត្រូវ challenge មួយអីគេខ្លះតែទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវតែរកឲ្យឃើញថា cleaner ឬឃាតករម្នាក់នោះគឺជាណាគេហើយបានដឹងរឿងអីខ្លះដល់ឡែកខាងលបង Frank នេះវិញគឺគាត់ក្លាហានខ្លាំងមែនទែនគាត់បានទៅចូលរួមមុនសពរបស់ស្រីស្អាតជាងកាត់សក់ហ្នឹងគំនិតរបស់គាត់ដល់យើងឃើញច្បាស់តែម្ដងគឺគាត់ចង់ដឹងថាតើសាច់ញាតិរបស់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងមានណាគេខ្លះហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញដូចចិត្តចង់របស់គាត់មែនគឺគាត់បានឃើញមកកូនប្រុសរបស់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងហើយម្នាក់ប្រុសហ្នឹងបានសួរលបង Frank នេះថាម៉េចបានជាគាត់ស្គាល់មករបស់ខ្លួនដល់ឃើញលបង Frank គាត់ទៅពីមើលមកគាត់អត់និយាយអីសោះហើយក្មេងហ្នឹងក៏បន្តសួរទៀតថាតើគាត់ដល់ចេះនិយាយភាសាកូរ៉េអត់លបង Frank ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាគាត់ចេះតិចតិចដល់អញ្ចឹងទៅអប៉ែក្មេងហ្នឹងក៏បានម៉ៃហ្មងថាអញ្ចឹងគាត់គឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍មែនបានចេះភាសាកូរ៉េតិចតួចអញ្ចឹងណាតែលបង Frank ហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាមែនទេហើយគាត់ថែមទាំងប្រាប់ម្នាក់ប្រុសហ្នឹងទៀតថាខ្លួនគាត់គឺជាក្មេងកំព្រាណាហើយនិយាយចុះនិយាយឡើងទៅយើងដឹងថាម្នាក់ប្រុសនៅមុខគាត់ហ្នឹងមែនជាកូនបង្កើតរបស់ម្នាក់ស្រីដែលស្លាប់ហ្នឹងទីគឺជាងកាត់សក់ហ្នឹងបានយកក្មេងប្រុសប្រមាណអ្នកមកពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងយកមកចិញ្ចឹមទុកដូចជាកូនរបស់នាងអញ្ចឹងផលក្មេងហ្នឹងថែមតែបានប្រាប់លបង Frank ហ្នឹងឲ្យបានដឹងទីថាកូនស្រីបង្កើតរបស់អ៊ីហ្នឹងបានស្លាប់តាំងពីនាងហ៊ាននៅវិទ្យាល័យម៉ែនៅពេលដែលប្រុសក្មេងហ្នឹងផងខកដាចេញទៅហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរថាតើនាងគឺជាម្ដាយដ៏ល្អណាស់មែនអត់ម្នាក់ប្រុសហ្នឹងក៏តបមកវិញថាយ៉េអត់ដឹងថាគាត់សម្លាប់គេហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយឬក៏មកយាយបានជាសួរសំណួរហ្នឹងចឹងតែពេលហ្នឹងអត់ដឹងថាម៉េចទេក៏មានមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងដៀងភ្នែកលួចមើលលបង Frank ហ្នឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងខ្ញុំនាំអ្នកទាំងគ្នាមកស្គាល់ឈ្មោះលបងម្នាក់នេះដែលគាត់គឺជានាយកសាលានៅក្នុងសាលាដែលហេស៊ូកំពុងតារៀននឹងឯងដែលគាត់មានឈ្មោះថាជូរ៉េយ៉កនាយកសាលាហ្នឹងកំពុងតែសួរបងស្រីធំដែលជាអ្នកលេងនៅក្នុងវិទ្យាល័យចាស់ដែលហេស៊ូបានរៀននោះដែលសួររឿងដែលហេស៊ូវាយគ្នាជាមួយនឹងម្នាក់ស្រីហ្នឹងហើយជាមកវិញឆាប់ៗហ្នឹងណាម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាហេស៊ូហ្នឹងគឺជាបិសាចព្រោះថានាងត្រូវរបួសប៉ុន្តែជាមកវិញឆាប់ៗចឹងហ្នឹងនិយាយទៅប្រាប់រឿងហ្នឹងទាំងអស់បន្ទាប់ពីនឹងរ៉េយ៉កក៏បានចូលទៅរាយការណ៍ប្រាប់យងជុនថាឆ្នាំនេះពួកគេទទួលបានលទ្ធផលខ្លះដែរតែមើលទៅគាត់ដូចជាកុហកមេរបស់ខ្លួនពីលើទៀតថាក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់ដែលមកពីសាលារបស់គាត់នឹងគឺអត់មានណាគេមានសមត្ថភាពពិសេសទេរាយយកក៏បន្តនិយាយទៀតថាតែយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ជឿជាក់ថាពួកគេនឹងបានជួបនិយាយបានធំប៉ុណ្ណឹងមេរបស់គាត់ក៏សួរកាត់ថាតើអញខិតរសារឯកសារទាំងអស់នោះបានល្អអត់រាយយកក៏បានឆ្លើយតបឡើងលឿនថាប្រកាសថារាយយកថានទាំងអាហាងប្រាប់មេរបស់ខ្លួនទៀតថាដោយដែលមេរបស់គាត់នឹងបានដឹងហើយថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទេពកោសល្យរបស់ជាតិនឹងគឺគាត់ដល់លះបង់កាយចិត្តពេញទំហឹងឲ្យដើម្បីធ្វើវាតែដឹងថាអ្វីដែលគាត់បានអាហាងប្រាប់មេរបស់គាត់នឹងគឺជាការពិតឬក៏មកជេរហើយចំពោះហ្វាលនោះគឺជាហ្វាលអីគេក៏យើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ដែរដល់លើចឹងមេរបស់គាត់ក៏បានទៅសារគាត់បន្តិចទៅតែឃើញរ៉េយកឲ្យញុំដូចជាមិនសមឲ្យញុំដូចជា fake ឲ្យញុំមិនដឹងឯងគាត់ក៏ប្រាប់ឲ្យរ៉េយកឈប់ឲ្យញុំទៅព្រោះតែឥឡូវនោះគាត់មានរឿងស្មុគស្មាញត្រូវគិតច្រើនមែនតើហើយគាត់ថានទាំងប្រាប់ឲ្យរ៉េយកនឹងបន្តថែរក្សា file នោះឲ្យបានល្អព្រោះថាបើសិនជា file នោះបែកធ្លាយចេញទៅពួកគេច្បាស់ជាមានរឿងស្មុគស្មាញជាច្រើនទៀតហើយហើយឥឡូវគាត់កំពុងតែសង្កេតគំនិតរឿងឃាតករនោះខ្លាំងមែនតើដោយសារតែភ្នាក់ងាររបស់ពួកគេដែលចូលនិវត្តន៍នឹងគឺត្រូវស្លាប់ពីមួយទៅមួយឥឡូវនឹងដល់3នាក់បាត់ហើយហើយខ្ញុំទៅតែដឹងច្បាស់ថានៅក្នុងលីភ្នាក់ងារនឹងនេះក៏មានប៉ារបស់ហេស៊ូម្នាក់ដែរដែលឡែកខាងជួនវិញគាត់កំពុងតែអង្គុយមើលព័ត៌មាននៃការស្លាប់របស់ម្ចាស់ហាងសាឡននឹងឯងឬក៏ជាងកាត់សក់ដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងនេះតំបងឡាយប៉ូលីសបានសន្មតថាគឺជាករណីចោរលួចហើយប៉ូលីសនឹងធ្វើការស៊ើបក៏ដូចជាឆែកមើលកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបន្ថែមទៀតដែលពេលហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យប៉ារបស់ហេស៊ូនឹងកំពុងតែគិតមែនតើណៃក៏ព្រោះថាពេលនោះគាត់ក៏បានទៅដល់ទីនោះដែរហើយគាត់ក៏មានមុខច្បាស់ច្បាស់នៅក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពម្ដងនោះទៀតចឹងចំណុចហ្នឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាប៉ារបស់ហេស៊ូនឹងត្រូវជាន់ដានគេឬក៏អត់ទេបន្ទាប់ពីនេះយើងកាត់មកខាងពិធីបុណ្យ
សពណែបន្តិចដែលមានមនុស្សប្រុស២នាក់កំពុងខ្សឹបខ្សៀវគ្នាពីម្ចាស់ហាងសភៅមួយទឹកដែលត្រូវបានលបងហ្វ្រេងនឹងសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃហើយនោះណាដែលពួកគេឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាម៉េចម្ដងថ្ងៃនេះហើយទៅយកគាត់ហ្នឹងមកធ្វើពិធីធ្វើអីចឹងហ្នឹងណាតែស្របពេលដែលពួកគេកំពុងតាញ់ញ៉ៃគ្នាហ្នឹងលបងហ្វ្រេងនឹងក៏បានចុះមកពីកម្មវិធីបុណ្យសពរបស់អ៊ីជាងសាឡុនហ្នឹងពីខាងលើហ្នឹងមកដែរគាត់ថែមទាំងបានដើរកាត់បន្ទប់តម្កល់សពរបស់បរិអគិសនីហ្នឹងទៀតហើយកូនប្រុសរបស់ពួកអេឡិចត្រិកហ្នឹងគាត់ក៏បានអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដែរតែសំណាងជាន់លើសំណាងខ្លាំងមែនទែនតែលបងហ្វ្រេងនឹងអាចបានងាកទៅឃើញទេហើយដោយការសង្ស័យមែនកូនប្រុសរបស់ពួកអេឡិចត្រិកឬក៏មីស្ទ័របីដែលខ្ញុំបានហៅហ្នឹងគឺជាពូតកងឡានហ្នឹងឯងតែពូតកងឡានរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏ទទួលបាននៅកម្លាំងពិសេសពីប៉ារបស់គាត់ដែរដែលគាត់គឺជាបរិយអេឡិចត្រិកមែនដូចគ្នាចឹងដែរពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលសៀវខ្នងខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់ច្បាច់ថ្មពលនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ហ្នឹងព្រាកព្រាកព្រាកពេញហ្នឹងពេលដែលលបងហ្វ្រេងចេញមកដល់ខាងក្រៅហើយហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានភ្លើងព្រាកព្រាកអីចឹងណានិយាយទៅគេអ្នកខ្លាំងដូចគ្នាគេដឹងសង្ស័យហើយតែពេលដែលគាត់ងាកទៅមើលហ្នឹងភ្លើងក៏ត្រឡប់ទៅជាធម្មតាវិញកុំអីហ្នឹងវាយគ្នាបែកកន្លែងធ្វើពិធីបុណ្យសពនឹងមិនខាននេះបន្តទៅនៅយើងកាត់មើលខាងសាសនានេះបន្តិចតែគីស៊ូហ្នឹងគេបែរគេត្រឡប់មករៀនវិញហើយតែចូលដល់ក្នុងថ្នាក់ភ្លាមគាត់ក៏សឺដឺដាក់ប្រធានថ្នាក់របស់យើងផ្លែតែម្ដងតែពេលហ្នឹងការសឺដឺរបស់គាត់ជាមួយនឹងប្រធានថ្នាក់របស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារតែគ្រូបន្ទុកថ្នាក់បានចូលមកដល់ដូចគ្នាហើយថ្ងៃនេះបន្ទប់របស់ពួកគេហ្នឹងក៏ទទួលបាននៅសោះថ្មីម្នាក់ទៀតដែលសាស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាស៊ិនហេវុនតាមហេស៊ូមកទៀតហើយគ្រាន់តែគេឃើញមុខរបស់ហេស៊ូហ្នឹងលើមុខរបស់នាងក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តបាត់ហើយហេស៊ូវិញក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរហើយបន្តពីនឹងសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានសម័យឲ្យឃើញពីបរិយអេឡិចត្រិកមែនរបស់យើងបន្តិចគឺជាប្រវត្តិរបស់ពូតកងឡានតែម្ដងណាដែលគាត់មានឈ្មោះថាឈុនយេឌូដែលសាច់រឿងរបស់គាត់ចាប់ដើមឡើងក្នុងឆ្នាំ1995ដែលពេលនោះគឺគាត់រៀនបឋមឯងក៏នៅទូចនៅឡាវឯងដល់មានអ្នកគ្រូម្នាក់បង្រៀនឲ្យសិស្សនឹងយល់ពីរបៀបបង្ការចរន្តអគ្គិសនីចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់សិស្សអញ្ចឹងនេះតែគាត់បានឲ្យសិស្សយកស៊ីតឬក៏กระดาษអីនឹងយកមករុះជាមួយនឹងក្លៀករុះចុះរុះឡើងរុះទៅរុះមកនឹងបន្ទាប់មកក៏យកមករុះជាមួយនឹងសក់ក្បាលរបស់យើងតែសំបីតែអ្នកគ្រូនឹងសិស្សដតេទៀតនៅក្នុងថ្នាក់នឹងក៏គ្មានណាគេធ្វើបានដើម្បីមានចរន្តអគ្គិសនីកាត់ឡើងនឹងដែរគឺមានតែយេឌូម្នាក់គាត់ដែលសក់របស់គាត់បាស់ឡើងជ្រុងតែម្ដងអ្នកគ្រូឃើញបែបហ្នឹងណាក៏មិនបានគិតច្រើនណាក៏បានប្រាប់ឲ្យសិស្សដតេទៀតនឹងតែដៃអបយេឌូការដែលគាត់នឹងអនុវត្តជាក់ស្ដែងបានសម្រេចបែបនេះហើយទោះបីជាគាត់នៅទួយប៉ុណ្ណឹងមែនប៉ុន្តែកម្លាំងអគ្គិសនីរបស់គាត់សាហាវខ្លាំងមែនទែនសំបីតាមេយ៉ាភ្លាមនឹងក៏មានតែបាញ់ឆាតឆាតពេញនឹងដែរលុះក្រោយមកទីប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលយេឌូនឹងគាត់រៀនចប់វិទ្យាល័យនឹងគាត់ក៏បានមកធ្វើហាត់ធ្វើជាគ្រូកីឡាជាមួយនឹងលោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់នឹងប៉ុន្តែវឹកហាត់ចុះឡើងតែក្រោយពីការ take time នៅក្នុងការវឹកហាត់នឹងហើយក៏បន្ទុករបស់គាត់នឹងអត់អាចជាប់ធ្វើជាគ្រូកីឡានឹងបានដល់ចឹងលោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់នឹងក៏ដេញគាត់នឹងឲ្យទៅបន្តរៀនមហាវិទ្យាល័យទៀតទៅព្រោះឥឡូវនឹងគាត់ជាប់ធ្វើវិទ្យាល័យយ៉ាងណាណាប៉ុន្តែយេឌូក៏បានប្រាប់ថាឥឡូវនឹងចូលរៀនមេកានិកបើគាត់យឺតឆ្នាំហើយនឹងដល់ចឹងលោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់នឹងគាត់ក៏បានណែនាំឲ្យយេឌូនឹងទៅចូលរួមការសម្ដែងឬក៏ broadcast លក្ខណៈ entertainment អីចឹងណាពូតកងឡានរបស់យើងនឹងគឺគាត់ស្ដាប់បង្គាប់គ្រូខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានមកដាក់ពាក្យចូលរួមសម្ដែងមែនតែគាត់មកនឹងគឺថាអង្គុយមើលគេទាំងភ័យភ័យខ្លួនឯងព្រោះតែគាត់ដាក់គិតរឿងសម្ដែងនឹងអីសោះតែម្ដងពេលដែលឃើញគេសម្ដែងល្អល្អនឹងគាត់រត់ទៅភ័យទៀតណានៅពេលដែលដល់វេនរបស់គាត់នឹងអ្នកសម្ដែងគ្រប់គ្នានឹងក៏អស់សំណើចព្រាតព្រោះតែការសម្ដែងរបស់គាត់គឺជាការសម្ដែងហៅរន្ទះហៅអីចឹងណាហើយក៏មើលឈុតរបស់គាត់គឺអស់សមនឹងការសម្ដែងហៅរន្ទះហៅអីនឹងទេគឺថាសមនឹងអ្នកធ្វើការក្នុង office សមជាងពេលនឹងសំបីតាគណៈកម្មការដែលកំពុងអង្គុយដាក់ពិន្ទុនឹងក៏បានដេញគាត់ចេញទៅដែរព្រោះថាពួកគេនឹងត្រូវមើលបេក្ខជនច្រើនទៀតត្រូវពេលដែលគ្រប់គ្នាចេញទៅក្រៅអស់យេឌូនឹងក៏អត់តន់ចាញ់ឯងគាត់ក៏ដោះសំណែចេញខ្វាច់ហើយក៏ចូលមកយកសមីមួយពីលើតុគណៈកម្មការនឹងយកទៅរੂឃ្លៀកនិយាយចំទៅគឺគាត់ក៏ពងតែសម្ដែងឲ្យគណៈកម្មការមើលថាគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឲ្យមានចរន្តអគ្គិសនីហៅរន្ទះចេញមកបានណាដោយឃើញគាត់ពិតជាអាចហៅរន្ទះមកឆ្វេះឆ្វាយពេញនឹងបានមែនគណៈកម្មការក៏បានរើសគាត់ណាដល់តួធ្វើជាតួម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបង្កាមែនឬអាចហៅបានថាជាបរិរន្ទះនឹងឯងដែលឈុតដោយគាត់ស្លៀកនឹងស្តៀងឬក៏ដូចជាឈុត Spider-Man អញ្ចឹងដែលពេលនោះគឺគាត់ល្បីមកប្រើធំណាស់ដល់ថ្នាក់ឡើង concertឡើងអីទៀតណាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់ឡើង concert នឹងចងរាយអីអាស្រមដៃរបស់គាត់នឹងគឺវាលាហែកអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាលាហែកគេដូចតែដឹងអញ្ចឹងគឺថាចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នឹងអាចផ្ទុះឡើងគ្រប់ពេលនៅពេលដែលគាត់ប៉ះអីអញ្ចឹងណាដែលពេលនោះក៏គាត់ដឹងហើយថាស្រមដៃរបស់គាត់នឹងវាលាហែកប៉ុន្តែគាត់អត់មានពេលក្នុងការដោះដូរទេដោយសារតែគាត់ត្រូវឡើងឆាកភ្លាមៗហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ក៏ដាច់ចិត្តឡើងតែអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្ដែងអត់ទាន់ចប់ទេហើយដោយសារតែលើខ្លួនរបស់គាត់នឹងមានពាក់ឧបករណ៍ភ្លើងមានពាក់ម៉ៃពាក់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យស្រូបជាមួយនឹងចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងខ្លួន
ួនរបស់គាត់ខ្លាំងមែនតើគាត់ធ្វើឲ្យផ្ទុះសេពេញឆាកនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យក្មេងៗដែលចូលចិត្តមើលគាត់ហ្នឹងទៅជាខ្លាចគាត់ទៅវិញហើយដោយសារតែមូលហេតុហ្នឹងឯងក៏គាត់ហ្នឹងត្រូវបានគេដេញចេញពីការងារហ្នឹងនៅថ្ងៃតារាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃមហាសោកសៅរបស់គាត់តែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកដល់បន្ទប់វិញហ្នឹងក៏ឃើញម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងស្លាប់នៅមុខទូទឹកកកហ្នឹងទៀតនៅពេលធ្វើពិធីបុណ្យសពឲ្យម៉ាក់របស់គាត់ប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានមកចូលរួមដែរខ្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគឺប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងដូចជាបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងគាត់នៅជាមួយនឹងម៉ាក់អញ្ចឹងឯណាអញ្ចឹងដល់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានកន្លែងមួយត្រូវឃ្លៀរអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអ៊ីដាជាជាងសាឡនដែលលបងហ្វ្រេងទៅតែសម្រាប់ថ្មីថ្មីហ្នឹងណាមិនមែនជាម៉ាក់របស់យេដូទេតែគាត់គឺជាម៉ាក់របស់គ្រួសារមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងឯណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងកាត់មករឿងរបស់យេដូវិញដែលគាត់ប្រាប់ប៉ាបើគាត់ថាចាប់ពីពេលនេះទៅគាត់សុំធ្វើជាអ្នកដែលរលលុយហើយចាយខ្លួនឯងគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យប៉ាបើគាត់នឹងផ្ដល់លុយមកឲ្យគាត់ទៀតទេទោះបីជាសំណាននឹងប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងហៀងពិបាកចិត្តបន្តិចក៏ដោយក៏គាត់អូខេតាមកូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែរតែក៏ឆ្លៀតប្រាប់ទៀតថាគាត់មានបើកហាងសភើមួយតាក់មួយហើយបើពេលណាយេដូទំនេរហ្នឹងគឺទៅលេងគាត់បាននៅពេលដែលប៉ារបស់គាត់ចេញពីវិធីហ្នឹងទៅវិញហ្នឹងឪពុកកូនរបស់ពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងលួចយំសោកសៅខ្លាំងមែនតើលុះក្រោយមកទៀតយេដូខំប្រឹងទៅសេ CV ដាក់ការងារច្រើនកន្លែងខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែកន្លែងណាមួយក៏មិនជាប់កន្លែងណាមួយក៏មិនជាប់ព្រោះអាចនិយាយបានថាគាត់ប្រៀបដូចជាមនុស្សចម្លែកម្នាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលដោះស្រមដៃចាញ់គឺគាត់អាចធ្វើអីបានទាំងអស់គឺឆក់ប្រងព្រៀតពេញនឹងអញ្ចឹងណាដល់រកការងារធ្វើអំបានអញ្ចឹងគាត់បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនតើក៏មកអង្គុយផឹកស្វឹងនៅមុខម៉ាត់មួយកន្លែងចៃដនអីពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាគាត់សយហើយមានអ្នកសយលើសគាត់ទៀតតែទីកង់ឡានបាក់ឡានក្រុងម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកគេម្នាក់ដែលប្រាប់ថាឡានក្រុងរបស់គាត់ដែលកំពុងតែបាក់ហ្នឹងវាអស់អាគុយខំតែលើអញ្ចឹងយេដូហ្នឹងគឺគាត់ដោះស្រមដៃខ្វាច់តែគាត់នៅស្វឹងតូនឡើយណាហើយក៏ចូលទៅឡាឡាឈៀងវត្តបឹងកាមែនហ្នឹងដាក់ពូទីកង់ឡានហ្នឹងត្បូងឡើយពូហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើប្រហែលជាគាត់គិតថាយេដូហ្នឹងចង់អុកលុកគាត់ដែរតែដល់ហ្នឹងគឺយេដូអត់មានទៅចរចាអីជាមួយនឹងពូទីកង់ឡានហ្នឹងទេក៏ស្រាប់តែទៅបញ្ចូលអាគុយឲ្យគេវឹបវឹបយកតែម្ដងហើយសក់គាត់ឡើងបាសជ្រងពូហ្នឹងក៏ស្រីឡើងភ័យមែនតើហ្មងណាមិនទៅនឹងគាត់ប្រហែលជាគិតថាយេដូហ្នឹងកំពុងតែត្រូវភ្លឹងឆក់ផងក៏មិនដឹងតែមកវឹបដែលយេដូហ្នឹងបញ្ចូលអាគុយឲ្យគាត់ហ្នឹងភ្លឹងនៅក្នុងឡានក្រុងឯណាក៏ត្រឡប់មកជាធម្មតាវិញយេដូក៏បានប្រែពូទីកង់ឡានហ្នឹងទៅបិឆេឡានទៅគាត់ក៏បានបញ្ចូលអាគុយឲ្យពូហ្នឹងមកវឹបទៀតទៅឲ្យពេញហ្មងឯណានិយាយទៅគឺថាពូទីកង់ឡានយប់ហ្នឹងហេងឯងបានមកជួបគាត់អូគំអីមិនដឹងហុញឡានដល់ណាដល់ណីទេនៅពេលដែលលើថាឡានហ្នឹងបិឆេឆេវិញអញ្ចឹងគឺយាយដូគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលគាត់នឹងអាចធ្វើរឿងហ្នឹងមួយបានណាហើយដោយសារតែការជួយយប់ហ្នឹងឯងពូទីកង់ឡានហ្នឹងក៏បានហៅយាយដូហ្នឹងទៅកន្លែងចំណតឡានក្រុងហ្នឹងតែម្ដងអួតសារប្រាប់មិត្តរួមការងាររបស់ខ្លួនថាយាយដូហ្នឹងអមេសិងខ្លាំងមែនតើហើយមូលហេតុហ្នឹងឯងក៏ធ្វើឲ្យយាយដូហ្នឹងមានការងារធ្វើគឺជាអ្នកបើកឡានក្រុងហ្នឹងឯងគំអីមិនដឹងតែគាត់តែតោធ្លាក់ទៅដល់ណាដល់ណីទេហើយម្លងពេលបើកឡានក្រុងហ្នឹងអ្វីដែលគាត់មិនអាចភ្លេចបានហ្នឹងគឺស្រមដៃគឺគាត់ពាក់ស្រមដៃជាប់ជានិច្ចតែមិនចឹងផ្ទុះសេឡានក្រុងហ្នឹងឡើយបន្តពីនេះយើងកាត់ចោលមកបច្ចុប្បន្នវិញដែលយាយដូកំពុងតែអង្គុយចង្វាច់ថ្មប៉ុននៅក្នុងបន្ទប់ដង្កល់សពប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងទាំងខូចចិត្តទាំងឈឺចាប់ខ្លាំងមែនតើព្រោះថាស្ដាប់តាមមើលប្រវត្តិរឿងរបស់គាត់មិញគឺជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹង lonely ខ្លាំងហ្មងណាគាត់ចង្វាច់ថ្មប៉ុនទាំងកំហឹងធ្វើអាគេដែលធ្វើពិធីបុណ្យសពហ្នឹងអាងឹតឆឹងតែម្ដងហើយភ្នែករបស់គាត់ហ្នឹងក៏ទៅជាខៀវដូចជាពេលដែលប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងប្រើកម្លាំងនឹងដែរធ្វើឲ្យគាត់បានមើលឃើញនៅរូបភាពដែលលបងហ្វ្រេនហ្នឹងសម្រាប់ប៉ារបស់គាត់នោះតែប៉ុណ្្នឹងគឺថាបានជួបគ្នាស៊ីសៃហត់ឈាមមិនខានទេកាត់មកខាងលបងហ្វ្រេននេះបន្តិចដែលគាត់កំពុងតែមួម៉ៅនឹកឃើញដល់មនុស្សដែលគាត់បានសម្លាប់នឹងដែលពួកគេព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការលាក់បាំងពីកូនរបស់ពួកគេឲ្យគាត់ដឹងណាគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់សាច់ទ្រូងឬក៏មិនអត់យល់ទេគិតពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបានជាគាត់យកត្រាមួយនេះយកមកបោះនៅលើដៃរបស់ខ្លួនឯងតែពេលដែលបោះចេញត្រាហ្នឹងហើយអាស្នាមត្រាហ្នឹងក៏លុបទៅវិញអស់លីងបន្តពីនឹងសាច់រឿងរបស់យើងកាត់ចោលដល់ថ្ងៃថ្មីនៅក្នុងស៊ីនសាឡាម្ដងដែលលើបងសុកក៏ដូចជាផ្លៃផ្លៃមិនដឹងឯងដល់ថ្នាក់ហេស៊ូនឹងក៏សួរថាអញអូខេអត់ព្រោះថាលើនឹងក៏ស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងៀមស្ងៀមសម័យតែញ៉ាំញ៉ាំដូចជាមិនចង់ញ៉ាំហ្មងអត់ដូចរាល់ដងឯងគឺថាគាត់ញ៉ាំយកញ៉ាំយកញ៉ាំមែនតែនហើយញ៉ៃច្រើនអីចឹងណាហេស៊ូព្យាយាមសួរគាត់ថាមានរឿងអីកើតឡើងព្រោះគាត់ញ៉ាំយឺតខ្លាំងមែនតែនរហូតដល់ម្ហូបរបស់គាត់ហ្នឹងវាទៅជាអស់ហើយបងសុកក៏បានឆ្លើយថាគឺមួយរយៈនឹងគាត់ stress បន្តិចព្រោះតាមរបស់គាត់ញ៉ៃបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសោះចូលថ្មីរបស់យើងក៏ចូលមកកាត់ពួកគេផ្លែតគឺសុំពួកគេអង្គុយដែរចឹងទៅហើយច្បាស់ហាថាពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងច្បាស់ជាឲ្យហេវុនហ្នឹងអង្គុយរួមតុជាមួយនឹងពួកគេដែរហើយពេលហ្នឹងហេស៊ូក៏បានសួរហេវុនថាតើឯងទៅណានៅពេលដែលកណ្ដឹងហូលមិញហ្នឹងណាព្រោះមុនហ្នឹងនាងក៏បានតាមរកគេដែរប៉ុន្តែតាមរកមិនឃើញចឹងណាហេវុនក៏បានប្រាប់ថានាងទៅសេះហាយជាមួយនឹងពូសន្និសុខសួរចម្លើយក៏ត្រូវអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថាម៉េចបានជាហេវុនហ្នឹងមកស្គាល់ពូសន្និសុខហ្នឹងឯងចម្លើយរបស់នាងសំបីតែបងសុកហ្នឹងក៏ងើបមកឆ្ងល់ដែរហើយភ្លាមហ្នឹងសិស្សម្នាក់ទៀតដែលជា YouTuber ហ្នឹងក៏សុំមកចូលរួមតុជាមួយនឹងពូគេដែរតែហេស៊ូក៏មិនចង់ទទួលរាក់ទាក់នាងដែរក៏សួរថាហេតុអីបានជាមកចូលរួមតុជាមួយពូគេចឹងហនុយល់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាព្រោះតែគ្មានណាគេម្នាក់អាចចូលចិត្តនាងទេព្រោះតែនាងអាចចូលចិត្ត record វីដេអូរបស់ពូគេពេកហើយដឹងហើយនៅខំប្រឹង record ទៀតដល់លឺចឹងបងសុកក៏បានសួរនាងចៅទៅថាឥឡូវហ្នឹងមានទទួលបាន Subscriber ថ្មីនៅសិស្សស្អាតហ្នឹងក៏ឆ្លើយថាបានតែមួយហ្នឹងដល់ប្រាប់គេថាទៅបានតែមួយហ្នឹងហើយទៅនាងចាប់ផ្លឹកថាម្នាក់នោះគឺជាបងសុកហ្នឹងឯងដែលចូលទៅ Subscribe Channel របស់នាងហ្នឹងណាដល់ចឹងគេ
ផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យបងសុកផ្លែតចឹងទៅស្របពេលជាមួយនឹងគ្រាហ្នឹងផងដែរកាំងហ៊ុនក៏បានមកញ៉ាំបាយជាមួយនឹងគេដែរប៉ុន្តែគាត់អង្គុយតុកតែម្នាក់ឯងឯងឃើញកាំងហ៊ុនបែបហ្នឹងហេវុនក៏បានសួរថានោះគឺជាប្រធានថ្នាក់របស់ពួកយើងមែនអត់ដល់ងាកទៅឃើញកាំងហ៊ុនអង្គុយញ៉ាំតែម្នាក់ឯងចឹងបងសុកក៏បានបបួលស្រីសានទាំង3នាក់ហ្នឹងទៅអង្គុយញ៉ាំជាមួយនឹងកាំងហ៊ុនចឹងណាហេសួរក៏បានសួរគាត់ភ្លាមថាហេតុអីបងសុកក៏បានឆ្លើយថាព្រោះតែឃើញប្រធានថ្នាក់របស់ពួកគេនឹងអង្គុយញ៉ាំតែម្នាក់ឯងចឹងណាតែហេសួរក៏លើកឡើងថាតែប្រធានថ្នាក់របស់ពួកគេនឹងចង់អង្គុយញ៉ាំតែម្នាក់ឯងឯងដល់លើបែបហ្នឹងបងសុកគាត់ក៏មិនតមកអីទៀតទៅតែប៉ុណ្ណឹងគីស៊ូនឹងបង្ករឿងជាមួយប្រធានថ្នាក់របស់យើងទៀតហើយដល់គាត់បានចាក់មហូបរបស់ខ្លួននឹងចូលមហូបរបស់កាំងហ៊ុនយកតែម្ដងណោះចង់បាយមុខបាយមាត់បាក់ថ្មីទៀតហ្នឹងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ល្អល្អបែបហ្នឹងហានបយលនឹងក៏ទាញកាមេរ៉ាថតខ្វាច់ងាយណាស់រកបានវីដេអូល្អល្អអញ្ចឹងនេះកាំងហ៊ុនក៏បានសួរទៅកាន់គីស៊ូថានេះជាស្អីគេគីស៊ូក៏បដឺមកវិញអីគេឯងខឹងហ៎សួរគេចឹងហើយក៏ដឹងឲ្យកាំងហ៊ុននឹងវាយគេមកកាំងហ៊ុនអត់មកទេតែមើលទៅទឹកមុខរបស់គាត់ក៏ដឹងតែគាត់ខឹងដែរគីស៊ូនឹងក៏បានបន្តឌឺទៀតថាយ៉ាងម៉េចដោយសារតែមនុស្សមើលច្រើនពេកមែនគីស៊ូនឹងក៏ខ្លាំងដែរដែរនោះគេអាងតែកាំងហ៊ុននឹងក៏ពងតែរងាប់អារម្មណ៍មិនទាន់អាចធ្វើអីគេបានព្រោះមនុស្សច្រើនមែនក៏ចូលទៅញឹងលក្ខជាតិរបស់កាំងហ៊ុនយកតែម្ដងខ្លាំងដែរព្រោះគេហ្មងសង្ស័យខ្ចប់ជាមួយនឹងចានបាយនឹងលោហើយអស់ពីនឹងឌឺប្រាអីប្រានឹងក៏ដោះវ៉ែនតារបស់កាំងហ៊ុនយកទៅទៀតសោះគ្រប់គ្នាដែរនៅក្នុងកងទីនបាយនឹងគឺបានត្រឹមតែនាំគ្នាអង្គុយឡើងស្ងាត់ស្ងៀមចាំមើលសកម្មភាពទាំងពីរអ្នកនឹងទេពេលនឹងគីស៊ូក៏បានខ្សឹបគម្រាមកាំងហ៊ុនថាគាត់នឹងលាតត្រដាងគ្រប់យ៉ាងរបស់កាំងហ៊ុនណាណាអត់ដឹងថាគាត់នឹងដឹងឬអីតើតោះនឹងកាំងហ៊ុនខ្លះទេប៉ុន្តែពេលនឹងគ្រប់ពីសម្ដីដែលគាត់ខ្សឹបគម្រាមកាំងហ៊ុននឹងណាគឺបងសុកក៏បានលើទាំងអស់ណងឯអ្នកទាំងគ្នាក៏ឆ្ងល់ព្រោះថាមកបកតជាវ័យអញ្ចឹងគាត់ក៏តជាវ័យដូចគ្នាដែរហើយគីស៊ូនឹងគឺសាហាវខ្លាំងមែនតើគាត់យកវ៉ែនតារបស់កាំងហ៊ុននឹងយកទៅញុកចូលចានបាយរបស់គេហើយស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ប៉ិចអូ my god សាហាវមែនតើមកងាយគេចង្ហាយក៏បានចាញ់ពីកង់ទីនឹងទៅនៅសល់តែកាំងហ៊ុនដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយខឹងញ័រដៃខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់ពីនឹងគាត់ក៏បានយកចានបាយនឹងយកទៅចោលចោលទាំងវ៉ែនតានៅនឹងមងលេងយកលេខអីហើយតែបន្ទាប់ពីគាត់ចេញទៅហេស៊ូជាមួយនឹងបងសុកក៏បានទៅរើសយកវ៉ែនតានឹងទុកឲ្យគាត់វិញដំណឹងនឹងក៏ត្រូវបានលោកគ្រូកេឡាម្នាក់ទៀតដែលគាត់មានឈ្មោះថាឌូស៊ីកយកមកប្រាប់លោកគ្រូប្រចាំថ្នាក់របស់កាំងហ៊ុនពេលរឿងនៃគីស៊ូឌឺដងជេកាំងហ៊ុនបបួលកាំងហ៊ុនវាយគ្នាអីហ្នឹងតែលោកគ្រូឌូស៊ីកបានដាស់តឿនឲ្យលោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់ហ្នឹងគួរទៅធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហីព្រោះតែគាត់សង្កេតមើលឃើញថាគីស៊ូមួយរយៈហ្នឹងមានរុកពីចម្លែកចម្លែកស្ដាប់ដឹងរឿងហ្នឹងហើយលោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់ហ្នឹងក៏បានតបទៅវិញថាទុកឲ្យគាត់គឺជាអ្នកចាត់ការចំពោះរឿងហ្នឹងតាមម្នាក់ឯងអូខេរហ័សក៏បានដេញលោកគ្រូហ្នឹងទៅវិញទៅតែចំពោះរឿងហ្នឹងមើលទៅធ្វើឲ្យលោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់ហ្នឹងក៏ពិបាកចាត់ការដែរបន្ទាប់ពីនឹងយកកាត់មកមើលនៅក្នុងបន្ទប់កីឡាវិញម្ដងដែលកាំងហ៊ុនមកអង្គុយស្ដាប់ចម្រៀងមន្ទូអារម្មណ៍នៅក្នុងនឹងឯងបានបន្តិចហេស៊ូក៏បានចូលមកដេញគាត់នឹងឲ្យត្រឡប់ទៅថ្នាក់វិញទៅប្រធានថ្នាក់អាមណាចោលថ្នាក់អញ្ចឹងបាននេះតែហេស៊ូនឹងអាឡគាត់លេងឯងពេលដែលគេរៀបចំខ្លួនប្រងទៅថ្នាក់វិញនឹងធ្វើឯងណាមកខាត់គេនេះអត់ឲ្យគេទៅទេនឹងថានទាំងសួរទៀតថាការដែលគាត់គេចមកក្នុងបន្ទប់កីឡានឹងឯងមិនមែនព្រោះតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាម៉ាស់ជាមួយនឹងរឿងរបស់គីស៊ូនោះណៃកាំងហ៊ុនក៏តបទៅវិញថាអត់ទេបើហាជាកំពុងគិតថាត្រូវចាត់ការយ៉ាងម៉េចមើលទៅបានបន្តិចហេស៊ូបានបកវ៉ែនតាបើគាត់នឹងឲ្យគាត់វិញដល់ប្រាប់ថាខ្លួននឹងឃ្លីនស្អាតហើយអីដែលសារទុកវាបានព្រោះថាវានៅប្រើបានតាកាំងហ៊ុនបានត្រឹមតែអរគុណទៅកាន់នាងទេខាងស្រីក៏បានប្រាប់ថាមុននឹងគាត់ធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនព្រោះដំបូងឡើយនាងគិតថាគាត់នឹងវាយគីស៊ូបាត់ហើយតាមនុស្សស្មានថាគាត់នឹងទ្រាំបានដល់ថ្នាក់នឹងតែកាំងហ៊ុនបានត្រឹមតែប្រាប់ខ្លីៗទៅកាន់ខាងស្រីថាគីស៊ូនឹងចាញ់ណាគាត់ជឿជាក់ថាយ៉ាងណាក៏គីស៊ូនឹងចាញ់គាត់ដែរអើវាយមួយឈ្នះគាត់បើគាត់មានកម្លាំងពិសេសតែថ្ងៃនេះទោះបីជាកាំងហ៊ុនប្រឈមមុខជាមួយនឹងគីស៊ូយ៉ាងណាក៏ក៏ទុកថាគាត់ចំណាញ់ដែរដោយសារតែរឿងហ្នឹងឯងក៏ធ្វើឲ្យហេស៊ូនឹងមកនិយាយជាមួយនឹងគាត់ឡើងច្រើនពាក្យតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យគាត់ឡើងមានអារម្មណ៍ថាអ៊ីនីនគេហាក់ក៏សុំចាញ់ត្រឡប់ទៅវិញទៅតែគេដាច់ចិត្តដល់មកទ្វារឲ្យនឹងខាងស្រីក៏សុំមកគេនឹងជួយបាក់កង្ហាលឲ្យតិចបានអត់ព្រោះថាបើអត់បាក់កង្ហាលទេនៅក្នុងហ្នឹងវារៀងក្តៅខាងផៅក៏បញ្ញាប់ឡើងទៅបើឲ្យគេទៅលុះចុះមកវិញហ្នឹងគាត់ក៏ទៅសាថានាងសម្អាតវ៉ែនតារបស់គាត់នឹងបានស្អាតខ្លាំងមែនទែនតែខាងស្រីក៏បានប្រាប់ថាគឺបងសុកគឺជាអ្នកសម្អាតទេក៏ធ្វើឲ្យប្រធានថ្នាក់របស់យើងសម័យនឹកឃើញរូបភាពដែលបងសុកសម្អាតនឹងគឺថាយកមាត់មកផ្លុំនឹងឯងអកិតហើយគាត់រៀបចេញទៅមែនតើណាតែនៅជ្រៀតបានមកប្រាប់ខាងស្រីថាប៉ាបើគាត់នឹងក៏បានបាក់ខាងមួយដែរនិយាយចឹងហើយក៏ចេញទៅឡើងលឿនខាងស្រីឡើងឆ្ងល់ថាអីគេអ្ហ្មិចគេអញ្ចេះមិនបានសុកសុកមកប្រាប់រឿងនឹងដល់គេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងស្រីរឿងរបស់យើងក៏បានកាត់ចោលដល់ថ្ងៃថ្មីនៅក្នុងថ្នាក់លេខ3តែម្ដងដោយលោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់បានផ្ដាំកូនសិស្សរបស់ខ្លួនថាការប្រឡងនឹងចិត្តមកដល់ឆាប់ឆាប់នេះហើយចឹងឲ្យពួកគេខំប្រឹងឡើងអីចឹងទៅតែពេលដែលគាត់កំពុងប្រដៅផ្ដាំកូនសិស្សរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសិស្សម្នាក់ៗគិតទៅពីបែរមុខត្រង់មកមើលគាត់ខកគេតាគីស៊ូម្នាក់គាត់ដែលទិសដៅរបស់គាត់នឹងបែរទៅរកកាំងហ៊ុនតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដល់ឃើញបែបហ្នឹងលោកគ្រូក៏បានប្រាប់គាត់ថាចេញពីរៀនទៅគឺថាគាត់ចង់ជួបគីស៊ូនឹងដើម្បីដោះក្អែគីស៊ូនឹងចេញម្ដងថាលេងឯអ្នកទាំងគ្នាគឺថាគាត់មានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងគីស៊ូនឹងអញ្ចឹងណាតែលោកបងគីស៊ូខ្លាំងដែរខ្លាំងមែនតើមើលទៅគ្មានគ្រូបាអាចារ្យណាប្រដៅគាត់បានទេគ្រាន់តែគ្រ
ูพรักปนังกอดกับมัวมาเจนบิทนานังหลังเลื่อนตามมาดองให้ปฏิกรรมแบบนังหันมาย้อนนังก็ทอดวิตาโอทอกเตียนยิ่งจะมาอยากได้เมนยูทูบเบอร์มาเนี่ยนักลงทุนอ่ะปฏิกรรมไอ้ก็มันรุมล้องนะบัดหึงไอ้มุ้ยคือท่าตัวสู้ใส่สะอาดนังบ้านดันไล่ข้างยองจนแหน่วิ่งไล่ข้างบักกอดนังกับบ้านเซิร์ฟเรื่องใจหายคือเซิร์ฟบ้านเรื่องระบาดระบองเฟรนหนึ่งไอ้ได้ปุ๊กแก้บ้านป้อมเมนมาท่านระบองเฟรนเนื้อทอมล้างเนื้อสหรัฐอเมริกแต่กวาดคือจีจนเชิดกอดเรแต่ได้ตระบ้านกิโยต์จเซิร์ฟบ้านนั่งแต่งโก้ชมุดดอกบัวก็ทำมีชมุดถามแฟรงนั่งเตี้ยแต่ในสำคัญเลยนั่งเตี้ยคือปุ๊กแกทำแต่งดังแทมาดอกบัวบังแฟรงนั่งคือจีจนเจ็ดกระเรมาเนี่ยแต่ไล่ป้าบัวก็คือจีเตเฮียนอเมริกได้จับแข่งเงี้ยมาเนี่ยมาปีซีไอเอแต่บ้านน้องกอดนั่งเตอรุนนักน้องสหรัฐอเมริกนู่ให้กลายเป็นนางมารอป้อมีดอกบัวบังแฟรงนั่งก็เตอร์บ้านลบจ้าวแต่งอ่ะโดยจีการเคลียร์บัวดอกบัวก็นั่งอร่อยดังแทก็คือจีมนุษย์ดำมีบัวแบบนายจังเตอร์กลายไปจืดเจ้าท่าหรือนั่งคางซีไอเอคือจีเนทเฟอร์จงจนกับบ้านปลายบนชูนั่งแต่หาตีประสาสหรัฐอเมริกนึงมาจุบก้อนแต่กลายนึงใส่เห็นเตจิยานาติดนึงยังอ่อนดังเตะโพตาใส่เรื่องระบายเยอะบางกัดโจมข้างสิ้นซาสลาในวัยใหญ่ได้บังซุกจมูกนึงเฮซูกับปองอัสดับจมเรียงในครองซานไกลานึงสตับสตับกับเงือบมาป้าพนักเนี่ยต่างปีเนี่ยจังเตอร์ปีเนี่ยนั่งดังไหวไหมมาดังทำไปเนี่ยนั่งกู้เวอร์เคลียร์ด้วยกองหัวใจเนี่ยฟันตายมาตั้งปีเนี่ยนั่งกู้ซ้อมเนี่ยตาแต่กูไอ้อาสมน้อยยันเนี่ยต่างเนี่ยบังซุกนึงอ่ะมือมักเก็บบ้านมาเพลสเซตตัวเตยเฉลยฉลาช่วยตบช่วยสกอตกอติดยายตาบอกกูนั่งซ้อมคลีมันประมาณนิตีกลายมาคลอยไปบ่งซกเกสำรัวร้อมสำรัวจัดบ้านหายนั่งเกกับบ้านจะจะมีน้องไอ้ข้างใส่ดำเบลไม่อารมณ์ฮัตจังเตอร์ให้กับบ้านจังตลอดมาเวงแต่เฮซูนั่งไงยายไปท่าสบายจัดบรรทบไปน้องยายกัดมาเมื่อข้างหรือบ้องไฟไงในบรรเตได้กวาดตัวบ้านมิสันตั้งยบใต้มาดองได้มิสันบรรทบหรือบ้องกวาดนั่งคือทัวร์ยมพายใต้มาดองปรุเนี่ยบรรทบได้กวาดนั่งตราตาเดลิดนั่งคือจิลลี่มียนมาหรือบ้องซกนั่งไงนะให้ป้อนระเมียนได้หรือบ้องไฟนั่งกวาดตัวบ้านไปข้างหรือบ้องกวาดมังคือชิบักลังเหมือนแต่ดังท่ามียนนั่งเมียนบักห่างบ่ายชั่วโมงไอชั่วโมงไอเต็นโนตตัวบ้านมิสันปนังให้กอดกับเจนปฏิบัติการต่างยบนังแพลดดันไล่ข้างบงสกในเว้นเจนไปเห็นกับโจซาเกล้าดังใบช่วยเรียบจำอุปกรณ์ฮัตดอกบ่อเฮซูนังเองแต่ไปเด็กกอดดังท่าตัวสัตว์ได้ดอกบ่อกอดนังสัตว์โมเลนโจไอเลนโจนังก็กระปรับมีต่างไพ่ทักกอดเถิดเถิดอดังท่าตัวสัตว์นังขณะไอจมูกนังมียนหรือก็มาเจไปนังเฮซูก็ไม่อารมณ์ท่าจำไรเจ็ดจมูกนังกอดได้แต่บ้านธรรมชมเมื่อกอดเจนไปบรรทบเกล้านังเต๋อจำนายข้างล่างระบองแฟงในเว้นยาบ้านมาดองมกห้างระบอมียนนายอันโซสเกียแต่นี่ตัวแต่ตัวก็มองกอดด้วยท่อมาด้านจังตาหรือบองไฟนั่งก็ด้วยยังเคยหอดองจังคือกอดโชกหลายนักได้กอดถูกบงละเธอเปียสงัดสงัดเงียบเงียบโจมาทั่วปราสวิกเกทท่อมาได้จังเตอร์แต่บรรทมปีมียนตัวก็มองไปกอดหายตบยันดังทานเนียงกอดดังได้ท่าหรือบองไฟนั่งก็จีน่าเกย์นะเนียงกับบ้านชาแต่ปราบบงสกทางไงนั่งกับอ้ายหมอเตี้ยสลบไปจมูกนึงเคลียร์น้องพอกน้าข้างยองจนในวันกับบ้านจูบจมูกนึงตีปรักษาสหรัฐอเมริกาแต่กอดก็ส่งไอ้เกย์นั่งบรรชมนักสกามาเพียบนุ่มเพลียมจังเตอร์การตู้ดูวิ่งประเทศต่างปีแต่ที่ปรึกษานั่งกอดกับบ้านแผบทางกอดอมีสุดในโครงการบรรจบสกามาเพียบไอ้ต่างอ่ะดันไล่ข้างบงสกในวัยงานกับบ้านเช็ดมาดาวเตะให้กอดได้มาเคยห้างลำลำไม่นั่งไอ้กอดได้จะมาจิ้มบ้านแต่ตุ๊บ้านชาติแต่บอมียนเตะแต่ซานตูซับกอดอัตมอนุห์จำนายข้างมียนวัยน่าจะทั่วดูท่อมาได้ดันระบองเฟรนจังเลิกไม้เลิกไอ้ยมเอาแค่จังเตอร์แต่ยมเสียวยมสแกคลังเหมือนเต้นนับไปแต่เคยระบองเฟรนนั่งกอดทิ้งซ้อมทิ้งไอ้เมาอย่างนั้นนะสลบไปจมูกนึงคลีนั่งพองได้ที่ปรึกษาแต่บอมอเมริกในวัยกับบ้านปรับยองจนท่ากอดโยนเอาไว้แต่ยองจนบ้านไอ้กวาดดังสมถนัดเลยไอ้เป็นยืนในประตับบัตรกาสำลับนั่งแต่ยองจนกับบ้านโตว่าถ้าผู้สตับตาไว้ด้ามตีปรักษาเนี่ยนั่งใหญ่คือกอดกับท่าตีปรักษาเนี่ยเอาตอนโยละไว้ได้กอดกับปงตันใหญ่กอดจังเอาไปยืนคือกอดจังไอ้บรรชบโผล่ท่าบักข้างประตูมวยเมียมหนุ่มสลับสลับหล่อโฮจังวิมิตพอลปะปอคลางเหม็นแตนแต่ตีปรักษานั่งกับบ้านประโยชน์กอดวิ่งท่าตะบงร้อยคือเถิดซับสเปนวิชั่นซับสเปนให้ประตับมากกว่าทัวร์รีพอร์ตข้างเลยด้วยให้บ้านเทอร์มินเนตวิจาวอย่างนี้แต่ยองจนกอดเหมือนตรากาแบบนั่งกอดจังไอ้เทอร์มินเนตแล้วนั่งมองให้กอดหน้าตันใหญ่ได้แต่ท่าที่ปรักษาอเมริกนั่งคืออดโยนเอาไว้แต่กอดกับปงตันใหญ่จังให้กอดกับเตะตองตะกอนจ่าดอกบอกกอดเพลียมเพลียมนั่งตายมาดองเอาเตะตองตะข้างประเทศจันเตะปราบเหล็กแค่ดอกบอกคลุนจังให้ยองจนกับบ้านกับเรียมที่ปรักษานั่งท่าเอาบัญชบอะไรนั่งกอดหนึ่งข้อไปแจ้งเลยค่าดอกบอกคลุนเอาบัญชบสกามเพียบโดยขี้เนี่ยแต่ไล่ข้างดอกบองไฟเนี่ยเวงเมื่อตะกอดนั่งโดยจีบเชยยิ้มทั่วไม่เอามียนนั่งนั่งกับไม้กอดมองไอ้นั่นดอกกอดทั่วจีซัวเนียงไปเปี่ยนี่เปี่ยนนู่ไอ้จังเตอร์สลบไปแต่มียนกับปองชลายนั่งสมนูดอกบอกกอดนั่งเนียงกับบ้านเลยท่าบองสกนั่งโจมาดอกน้องปะเวนแต่นั่งไงชลายสมนูดอกบอกกอดปะด้าเนียงไพ่ไพ่ปะด้านั่งไอ้ตีมันพอดเรื่องแต่มียนคลายให้มันจะไอ้บองสกมาดอกแต่นั่งนั่งแต่ตะการล่างตะไรนั่งให้เรียงรอบไปแต่กอดโจมาคลองแต่นั่งไห้
គាត់ក៏តែនិយាយថាម៉ាក់អីយ៉ាងទៅតែពេលនឹងមីយុនក៏និយាយកាត់ភ្លាមហើយគាត់ថាសើអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យលបងស្រីនឹងគិតថាគាត់គឺមិនមែនជាកូនរបស់នាងទេហើយពេលនឹងលបងស្រីក៏បានងាកទៅមើលមុខរបស់បងសុកដូចគ្នាអូ my god ស៊ីនេះណាគ្នាស៊ីនេះគឺភ័យខ្លាំងមែនតើទោះបីជាបងសុកក៏គាត់ឆ្ងល់នឹងអង្កាប់កាយាក៏ដូចជាសម្ដីម៉ាក់របស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់អត់មកអីទាំងអស់មីយុននៅតែបន្តសម្ដែងនៅធ្វើជាអញ្ជើញបងសុកនឹងឲ្យចូលទុកអីចឹងទៅបានមកតិចនៅពេលដែលនាងទៅធ្វើមហូបធ្វើឲ្យបងសុកហ្នឹងបងស្រីនឹងក៏ត្រង់ឆ្លាតដែរមិនឆ្លាតយ៉ាងម៉េចនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើគាត់នឹងគឺជាគិតតកអាជីពបាត់ហើយហ្នឹងគាត់ធ្វើជាសួរបងសុកហ្នឹងថាហេអលអត់តែឯងរៀននៅសាលាជុំវុនមែនដោយបងសុកក៏ដឹងមកមករបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាថាហើយគ្រាន់តែបងសុកឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងលោកបងស្រីក៏អាចមិនដឹងបាត់ដែរថាបងសុកហ្នឹងគឺជាកូនរបស់មីយុនតែដើម្បីឲ្យប្រកាសចិត្តគាត់នៅតែបន្តនិយាយជាមួយនឹងបងសុកដោយសួរទៅសួរមកថាបងសុកហ្នឹងរស់នៅនឹងមែនបងសុកក៏ឆ្លើយទៀតថាថាហើយណងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាចម្លើយពីខិតខ្លួនឯងមកណាមីយុននៅផ្ទះបាយនៅវិញស្ដាប់ឬការសន្ទនារបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងអស់លីងនឹងថានឹងមានរឿងមិនល្អកើតឡើងហើយក៏ទាំងក្លឹងយកម្លាក់គៀនជាកេះទុកឲ្យហើយរួចហើយក៏លើកបាយយកមកឲ្យបងសុកទាំងអាការៈស្ងប់ស្ងៀមខ្លាំងមែនតើលបងស្រីវិញណាក៏បាយហើយល្មមរួចហើយក៏ក្រោកឈរឡើងមើលមុខពួកគេទាំងពីរអ្នកគឺជាពេលដែលខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងមែនតើចំណែកខាងយងជននៅវិញនៅតែបន្តចរចាជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលនឹងតើតែគាត់គំរាមណាស់ដែរនឹងណាបានលបងនឹងក៏ព្រមឆាតចូលទូរស័ព្ទរបស់លបងហ្វ្រេងនៅប្រាប់ថាហូលសិនឬក៏បញ្ឈប់សិនចឹងទៅតែនៅពេលនឹងមីយុននឹងត្រៀមដៃដកកំភ្លើងហើយតាព្រោះឃើញថាមុខលបងហ្វ្រេងនឹងគឺថាមុខពិឃាតតែម្ដងមុខនឹងគឺសឺរហោថាសម្លាប់គេហ្មងណាហើយຕົកទូរស័ព្ទលបងហ្វ្រេងទៅទោះបីជាគាត់ឃ្លានសម្លាប់គេខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយពេលដែលទទួលបានសារនឹងហើយគាត់ក៏មិនបានធ្វើអីពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងមែនបានត្រឹមតែຕົកលុយនឹងកណ្ដឹងនៅមុខហាងដែលគាត់បានលួចដោះមិនដឹងថាពីពេលណានឹងឲ្យម្ចាស់ហាងគេវិញហើយបានប្រាប់ទៅកាន់មីយុនថាល្អខ្លាំងមែនទែនហើយបាននិយាយជាមួយនឹងនាងរួចហើយក៏បានចេញទៅមីយុនក៏ប្រញាប់ទៅបិទទ្វារហើយបិទហាងឡើងលឿនគឺលែងលក់លែងអីទៀតហើយអស់ពីនឹងនាងចាប់ផ្ដើមមួម៉ៅជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់ខ្លួនខ្លាំងមែនទែនដោយសួរថាម៉េចបានជាមិនមើលឆាតរបស់នាងបងសុកក៏បានឆ្លើយតបតាមការពិតថាទូរស័ព្ទរបស់គាត់អស់ថ្មហើយគាត់ថាតែបានសុំទោសម៉ាក់របស់ខ្លួនទៀតប៉ុន្តែគាត់ពិតជាមិនយល់មែនថាមានរឿងអីកើតឡើងដែលមីយុនខឹងឡើងចាញ់យំតែម្ដងណាមួយគឺភ័យដែរព្រោះថាសល់តែបន្តិចទៀតគឺនាងនឹងត្រូវបាត់បង់គាត់ដែរហើយអ្នកគ្នាយល់អារម្មណ៍ជាម៉ាក់របស់គេអត់នៅពេលដែលដឹងថានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ឲ្យកូននឹងដើរចូលមកអើយបងសុកក៏ព្យាយាមសួរម៉ាក់របស់ខ្លួនថាមនុស្សម្នាក់មិញនឹងគឺជាណាគេហើយមានរឿងអីកើតឡើងតែសំណួររបស់គាត់តាំងប្រហែលមីយុនមិនបានឆ្លើយតបទេក្រោយពីនោះយកកាត់មកមើលខាងលបងស្រីបន្តិចដែលគាត់ជិះឡានត្រឡប់មកវិញបណ្ដានឹងគាត់ក៏នឹកឃើញដល់អតីតកាលជួចចាត់របស់ខ្លួនបណ្ដាតែម៉ាក់របស់គាត់ដូចជាអ្នកជិះនៅក្នុងបារមួយកន្លែងដែលពេលនឹងគាត់ជួចចាត់ទៅឈរមើលម៉ាក់របស់គាត់ជិះខ្លាំងមែនតែនតែម្បានប្រហែលផងគាត់ក៏ត្រូវបានទៅហៀនអាមេរិកនឹងចាប់ចេញទៅទោះបីជាម៉ាក់របស់គាត់ឃើញព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងបានចេញមកខាត់ឬក៏មកតាមកូនរបស់ខ្លួនដែរហើយការដែលទៅហៀនអាមេរិកចាប់គាត់មកនឹងគឺថាដើម្បីចាប់គាត់នឹងយកមកវឹកហាត់ធ្វើជាមនុស្សខ្លាំងម្នាក់ដើម្បីប្រើការអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឲ្យពួកគេនឹងនៅក្នុងភ័យពោតសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកណាគេរត់ចេញពីព្រៃពោតនឹងបានគឺម្នាក់នឹងគឺនឹងមានជីវិតរស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យលបងស្រីនឹងនៅពេលដែលទៅសម្រាប់ណាគេឲ្យតែងតែសួររកកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាម៉ាក់របស់គាត់នឹងអត់ស្រឡាញ់គាត់ចឹងគាត់ចង់ឃាទាំងកូនគេទៀតជីបណាគិតបណានឹងគាត់ភ្លេចមើលផ្លូវមកផ្លែតហ្នឹងណាវិបុកជាមួយនឹងឡានក្រុងកដាផ្លូវដែលយាយឌូគឺជាអ្នកបើកណាតែក៏បានត្រីដែរព្រោះតែគាត់នឹងកាច់ចកូតកិច្ចតន់តែពេលនឹងអ្នកដែលត្រូវរបួសផ្លូវចិត្តមិនតន់ជាសះស្បើយនឹងគឺជាយាយឌូនឹងឯងឃើញសត្រូវសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងមិនមិនឲ្យសងសឹកមិនខាតគាត់ក៏ដេញភៀវចេញទៅលើឡានក្រុងនឹងទាំងអស់រួចហើយក៏បើកតាមលបងហ្វ្រេងនឹងមកបើករះបុកផ្លូវបុកអីមកអស់លីងឃើញក៏បើកឡានតាមខ្លួនកាត់កាត់អញ្ចឹងលបងហ្វ្រេងក៏ធងឆ្ងល់ដែរយាយឌូបានបើកឡានមកបុកឡានរបស់គាត់ពីក្រោយផុសតែអញ្ចឹងក៏មិនធ្វើឲ្យលបងហ្វ្រេងនឹងឈប់ឡានដែរយាយឌូនៅតែបន្តបុកពីក្រោយហើយក៏គេកាត់ឡានរបស់គាត់ហើយស្រីឲ្យលបងហ្វ្រេងនឹងឈប់ឡានតែលបងហ្វ្រេងក៏មិនឈប់ឡានទេគាត់នៅតែបន្តបើកកិច្ចទៅមុខរហូតបើកទៅបុកជាមួយនឹងឡានដែលគេមិនដឹងអីនឹងក្លាប់ឡើងភីងពេញផ្លូវនឹងឯងតែរឿងនឹងក៏មិនអាចបង្អាក់ដំណើររបស់យាយឌូបានដែរគាត់នៅតែបន្តទៅតាមខិតតកសម្រាប់ឪពុករបស់ខ្លួនដដែលនឹងដល់គាត់បានចុះពីផ្លូវធំទៅកាន់ផ្លូវដែរងងឹតមួយដល់មិនបានប្រុងខ្លួនទុកមុននឹងលបងហ្វ្រេងក៏បើកឡានមកពីចម្ងាយបុកឡានរបស់គាត់ភើពេលនឹងយាយឌូក៏ត្រូវរបួសមកសំណំដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែចុះទៅតតាំងជាមួយនឹងខិតតកសម្រាប់ឪពុករបស់ខ្លួនហើយអ្វីដែលគាត់មកផ្លិចកាន់យកទៅជាមួយនឹងគឺជាថ្មប៉ាល់នឹងឯងចុះពីលើឡានភ្លាមនឹងក៏ថេថាចូលទៅដល់គេប៉ុន្តែដល់គេគ្មានត្រូវណាក៏ត្រូវបានគេកាប់មួយជើងនឹងដួលភេងទៅលបងហ្វ្រេងក៏បានស្រីសួរគាត់ថាតើឯងជាណាគេចេះឌូក៏បាននិយាយថាប៉ារបស់យើងហេតុអីបានជាឯងសម្លាប់គាត់សួរហើយមិនចាំចម្លើយពីគេទេក៏ចូលទៅរវាយគេទៀតហើយប៉ុន្តែមិនបានវាយគេត្រូវទេគឺមានត្រូវខ្លួនឯងពេលនឹងលបងហ្វ្រេងក៏បានដឹងច្បាស់ហើយថាយាយឌូគឺជាណាគេយាយឌូនៅតែបន្តសួរគេទាំងឈឺចាប់នឹងថាហេតុអីបានជាឯងសម្លាប់ប៉ារបស់យើងអាចចង្រៃស្រីសួរគេអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាឈឺចាប់មែនតើហើយក៏លោចូលទៅវាយគេទៀតហើយប៉ុន
តែបានវាយគេត្រូវមកដៃសោះហ្មងណាក៏ត្រូវលបងហ្វ្រេងនឹងបោកទៅនឹងឡានផុសហើយគាត់ក៏អស់រត់ត្រឹមនឹងទៅមិនអាចខកឡើងមកបានទៀតទេប៉ុន្តែកាលនេះខ្ញុំមិនប្រកាសថាគាត់ស្លាប់ឬក៏គាត់ស្លាប់ទេណាតែមើលមុខរបស់លបងហ្វ្រេងនឹងដូចជាគាត់មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេដល់លេខខានទីប្រសាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញគឺលេពីសំដីធ្វើស៊ីយងជុនហើយដែលគាត់នៅតែផ្ញើសារមកប្រាប់លបងហ្វ្រេងថាឲ្យចាត់ការបន្ទាប់ទៀតណាគឺលេខ8ដែលអ្នកលេខរៀងទី8នឹងគឺជាប៉ារបស់ហេស៊ូនឹងអញចឹងហើយបន្ទាប់ពីចាត់ការយេដូហើយលបងហ្វ្រេងក៏បានទៅកាន់គោដៅបន្ទាប់របស់ខ្លួនតែទៅដល់ហាងមិនរបស់ជូវុននឹងក៏ឃើញថាហាងរបស់គេនឹងបាត់ទ្វារហើយពេលនឹងគាត់ឆ្លាតខ្លាំងមែនទែនហើយភ្នែកឡើងវ៉ៃក៏បានឃើញរីស៊ីបកំងរបស់ជូវុននឹងដែលដឹងថាជូវុននឹងដឹកមន់យកទៅឲ្យគេនៅណាទៀតឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់មិនមកអង្គយូរទេក៏ចាប់ផ្ដើមជីឡានបច្ច្រាសផ្លូវបច្ច្រាសអីទៅហើយមិនខ្វល់ថាបុកណាគេបុកណានៃខ្លះទេគាត់សុទ្ធរហូតមកដល់តន់ជូវុននឹងដឹកមន់យកឲ្យគេមកដល់ទីតាំងនឹងល្មមហើយគាត់មិនខ្ចីចុះពីលើឡានទេក៏គាត់បើកឡានបុកប៉ារបស់ហេស៊ូផ្លែតតែម្ដងបុកឲ្យកិនឲ្យបុកឡានតប៉ែតដូចជាជៀនអញ្ចឹងហើយចិត្តមិនដាច់ទេក៏ចុះមកមើលមកគេបន្តិចទៅក៏ឃើញថាប៉ារបស់ហេស៊ូនឹងស្លាប់បាត់ហើយឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ឡើងឡានត្រឡប់មកវិញទៅមកដល់កន្លែងដែលគាត់ឈប់រងចាំមីសិនរបស់ខ្លួនហ្នឹងដងហ្នឹងក៏បានផ្ញើសារទៅប្រាប់មេរបស់ខ្លួនថាហ្វីនេះហើយតែគ្រប់យ៉ាងមិនងាយស្រួលដោយការគិតរបស់គាត់ទេប៉ារបស់ហេស៊ូក៏បានលូនចេញពីក្រោមឡានរបស់គាត់មកហើយចូលមកហៅលបងនឹងចុះពីលើឡានមកគ្រាន់តែឃើញមុខលបងហ្វ្រេងនឹងគាត់ក៏ចាំបានផ្លែតថាម្នាក់ហ្នឹងឯងគឺជាមនុស្សដែលគាត់បានជួបនៅថ្ងៃដែលម្ចាស់ហាងសាឡុនត្រូវបានគេសម្លាប់នោះនឹកឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់មិនខ្ចីរងចាំយើងគេចុះពីលើឡានស្រួលបួទេក៏ដាល់កញ្ចក់ឡាននឹងឯងមកដៃបែកខ្ចាយហើយកាច់បំបាក់ដៃរបស់លបងហ្វ្រេងនឹងបាក់ក្រែករហូតក៏បោកប្រាវទៅនឹងដីយ៉ាងទៅអត់តន់អស់ទេក៏ថែមមួយជើងបែកក្បាលខ្ទេចឆ្លៀតពេលដែលលបងហ្វ្រេងមិនទាន់ក្រោកមកវិញបាននឹងគាត់ក៏ឆ្លៀតមើលឯកសាររបស់លបងហ្វ្រេងនឹងនៅលើឡាននឹងថាណាគេខ្លាំងដែលលបងហ្វ្រេងនឹងត្រូវຈັດការខ្លះនោះនេះជួនមើលមិនទាន់អស់ចិត្តផងលបងហ្វ្រេងក៏ចូលមកកាត់ចង្វាក់គេទៀតណាដល់អញ្ចឹងទៅក៏បង្កឲ្យមានការវាយគ្នាមកប្រាវធំតែចង់ប្រាប់ថាពីរអ្នកនឹងគឺសេរីតែមួយទេអាសេរីផ្ចិតសាច់ផ្ចិតឈាមខ្លួនឯងហ្នឹងណាអញ្ចឹងរបួសប្រមាណក៏មិនធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់ដែរត្រូវគ្រាន់តែមកកាំងឲ្យខកមកវិញទៀតនិយាយទៅពួកអ្នកនឹងវាយគ្នាយូរខ្លាំងមែនតើហើយមើលរូបភាពវាយអ្នកនរគ្នាញោមបងយាយអត់ត្រូវទេគឺវាខោខើខំខះមែនតើហ្មងណាដៃជើងរបស់ពួកគេហ្នឹងនិយាយពីថាស្រួយខ្លាំងមែនតើឬតែបាក់ក្រែកក្រែកប៉ុន្តែក៏ខកមកវិញក្រឹបដូចគ្នាហើយស៊ីននេះគឺខ្ញុំស្គាល់ខ្លាំងមែនតើលបងហ្វ្រេងបានតាប់ជួននឹងណាមកដៃបាក់កក្រែកតែតិចថាក៏ស្លាប់ទៅអត់ទេក៏ខកមកវិញធម្មតានឹងឯងនិយាយទៅលើកនេះលបងហ្វ្រេងក៏ជប់ដៃគូរៀងសាច់ស្វិតបន្តិចខ្ជិលរងចាំយូរដើម្បីឆាប់បញ្ចប់មីសិនរបស់ខ្លួនហ្នឹងលបងហ្វ្រេងនឹងក៏ចូលទៅវាយជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងណានៅក្នុងឡានហ្នឹងហ្មងទៅហើយអ្នករងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺឡានហ្នឹងហ្មងឃើញក៏ប៉ិតរហូតគ្នាចុះគ្នាមែនរីសេតដោយពួកគាត់បានណាហើយពួកគេវាយគ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកយើងឃើញតែឡានហ្នឹងអង្គើតាមកម្លាំងវាយរបស់ពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងវាយគ្នាឡងអស់ចិត្តឡងអស់ចង់គឺថាមិនដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងត្រូវប្រមាណ100ដៃប្រមាណ100ជើងម្នាក់ឯណាហើយចុងក្រោយឡានហ្នឹងគ្នាទ្រាំមានបានណាក៏ដួលក្រែងទៅតាមកម្លាំងបោករបស់ជួនដែលគាត់បោកលបងហ្វ្រេងមកទំហឹងណាពេលហ្នឹងរូបភាពរបស់លបងហ្វ្រេងហ្នឹងគឺពិបាកមើលខ្លាំងមែនតែនដែលគាត់ត្រូវចុងដៃឡានហ្នឹងកដាកហ្នឹងហ្មងតែឈាមសស្រាក់សស្រាំប៉ុណ្ណឹងហើយក៏អត់ទាន់ស្លាប់ទេណាជួនក៏បានសួរទាំងហត់ក៏ខូទៅកាន់លបងហ្វ្រេងហ្នឹងថាតើអ្នកណាបញ្ជូនឯងមកតើឯងកំរងនឹងសម្លាប់យើងដូចជាគ្រប់គ្នាទាំងអស់នោះមែនហេតុអីបានជាឯងធ្វើបែបនេះអាចចង្រៃជេររហូតនិយាយទៅលបងហ្វ្រេងហ្នឹងត្រូវគេជេររហូតហើយគេសួរឡើងពី3សំណួរហើយឡើងឆ្លើយឡើងអត់ឆ្លើយមួយគេហ្មងបាយជាសួរបោកមកគេវិញថាតើឯងមានកូនអត់កូនរបស់ឯងរៀននៅសាលាជុំវុនមែនអត់សំណួររបស់គាត់ក៏ធ្វើឲ្យជួវុនហ្នឹងហៀងភ័យដែរព្រោះថាវាគឺជាការបិទខ្លាចតែគេហ្នឹងតែធ្វើបាបកូនហ្នឹងនៅសាលាហ្នឹងទេទាំងណាលើកូនស្រីរបស់គាត់កំពុងតែគេងលក់ស្កប់ស្កល់នៅផ្ទះណែទេដែលខ្លាចគេតែធ្វើបាបសម្រាប់កូនស្រីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងជួវុនក៏ចាត់ការបោះហើយតែម្ដងទៅដែលដាល់យកក្បាលរបស់លបងហ្វ្រេងហ្នឹងឡើងក៏បិទដូចជាតែម្ដងចាត់ការរួចហើយជួវុនក៏បានយកទូរស័ព្ទរបស់លបងហ្វ្រេងហ្នឹងផ្ញើសារទៅកាន់មេរបស់គាត់ថា Kill you រួចហើយក៏បានដុតគ្រប់យ៉ាងកំទេចចោលជាមួយនឹងលបងហ្វ្រេងហ្នឹងនៅក្នុងឡាននឹងតែម្ដងតែខ្ញុំអត់ប្រកបទេថាកន្លែងនេះលបងហ្វ្រេងនឹងគាត់ស្លាប់នៅកន្លែងនឹងឬក៏គាត់នឹងនៅតែបន្តរស់ឡើងវិញឯណាលុះត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញគាត់មិនតន់ដូកអាវដែលប្រឡាក់ជោគជាំទៅដោយឈាមនឹងទេគាត់ក៏មកអង្គុយញ៉ាំតែមានក្តីសោកនៅម្ហូបដែលកូនស្រីរបស់ខ្លួននឹងបានធ្វើទុកឲ្យគាត់ទៅណាបន្ទាប់ពីនឹងសាច់រឿងរបស់យើងកាត់ចោលដល់ថ្ងៃថ្មីដែលមីយុននឹងដូចសពមួយដងអញ្ចឹងមុនពេលដែលកូនប្រុសរបស់ខ្លួនចេញទៅរៀននោះគឺនាងតាំងរៀបចំចងដៃចងអីឲ្យគាត់រហូតតែថ្ងៃនេះរឿងផ្លែជាងរាល់ដងមិនតិចតែនាងបានបង្កល់ power bank មកឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនដោយប្រាប់បងសុកថាត្រូវចាំថាត្រូវសាកថ្មទូរស័ព្ទឲ្យពេញនៅពេលដែលនាងខលទៅនឹងត្រូវទទួលភ្លាមព្រោះខ្លាចតែមានរឿងដូចការពីមកសោះមិនទៀតហើយបន្ទាប់ពីចេញពីរៀនភ្លាមត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះផ្លែតបងសុកស្ដាប់ពាក្យម៉ាក់របស់ខ្លួនហើយមានតបតើអីទាំងអស់ក៏បានចេញទៅរៀនទៅចំណែកខាងលោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់ដែលវិញក៏បានដាស់ទឿនសិស្សរបស់ខ្លួនម្ដងទៀតថាសល់ត្រឹមតែ80ថ្ងៃទេគឺដល់ពេលដែលត្រូវប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យហ្នឹងហើយហើយជីវិតរបស់ពួកគេនឹងគ្មានណាគេអាចរ៉ាប់រងបានទេក្រៅពីពួកគេនោះនិយាយទៅគឺចង់ដាស់ទឿនឲ្យសិស្សនឹងខំប្រឹងរៀនឡើងខេញប្រឡងអត់ជាប់តែមើលទៅសម្ដីរបស់គាត់គ្រប់គ្នាស្ដាប់បងចូលទៅជាលើកលែងតែគីស៊ូម្នាក់ទេស្ដាប់ហើយគាត់ទៅជារឿងអស់សំណើចទៅវិញហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់សើចតាមគាត់ដែរឃើញបែបហ្នឹងហើយ
លោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់ក៏មិនបានតវ៉ាជាមួយនឹងគីស៊ូអីដែរក៏បានចេញពីថ្នាក់នឹងទៅទាំងមុខសែតនឹងឯងព្រោះគាត់ដឹងថាប្រហែលជាគាត់មានកំហុសការដែលគាត់នឹងណែនាំឲ្យលោកបងនឹងធ្វើជាគ្រូកីឡាលើកនោះរហូតដល់គាត់មានបញ្ហាជើងអីចឹងឯណាបន្ទាប់ពីនឹងដល់ម៉ោងចេញលេងហ្នឹងកាំងហ៊ុនឡើងសែតតែម្ដងនៅពេលដែលឃើញហេស៊ូនិយាយគ្នាជាមួយនឹងបងសុកនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងចេញមកដល់ក្រៅថ្នាក់ហ្នឹងលោកបងគីស៊ូក៏បានស្ទាក់សួរគាត់ថាឯងស្រឡាញ់នាងមែនហើយម៉េចផឹងចាត់ការខាងស្អីតែកាំងហ៊ុនខ្ពើមនិយាយចូលគាត់ណាក៏ផងដែរកិច្ចតាប៉ែនឹងក៏ខាត់គេទៀតខាត់ឲ្យឌឺទៀតហើយនិយាយទៅមុខឌឺសាហាវហ្មងជួបឌឺបងលបងហ្នឹងក៏សួរកាំងហ៊ុនថាតើឯងគិតថាយើងឲ្យឯងនឹងរស់នៅសុខស្រួលមែនគំរាមគេចឹងឲ្យកដាកាំងហ៊ុនម្ដាយប៉ាំងរួយឲ្យកដាចេញទៅចំណែបងសុខវិញគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅតែវិញលឿនជាងរាល់ដងដោយដំណាក់របស់គាត់បានផ្ដាំតែពេលជីឡានក្រុងហ្នឹងគាត់ក៏ចម្លែកចិត្តទៀតហើយព្រោះថាបាត់ពូឡានក្រុងរបស់គាត់ទៀតហើយគឺឃើញអីម្នាក់មកបើកវិញចំណែខាងហេស៊ូនៅវិញគេនៅហាត់សមនៅក្នុងតារាងកីឡាហ្នឹងនៅពេលដែលគេហក់លោតបានដល់កម្ពស់ដែលខ្លួនចង់បានហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តហៅបងសុខតែនាងក៏ភ្លេចខ្លួនថាបងសុខនឹងអត់នៅទេថ្ងៃហ្នឹងគឺគេទៅផ្ទះមុនណថ្ងៃបន្តមកទៀតហេស៊ូក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាឯកានឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីបងសុខខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់ដល់មកចេញទៅផ្ទះហើយគឺគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះលឿនៗតាមដែលម៉ាក់របស់គាត់បានប្រាប់កន្លងផុតទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសោះម្នាក់ៗខំផងហ៊ានខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺប្រធានថ្នាក់របស់យើងនឹងឯងព្រោះថាថ្ងៃប្រឡងនឹងគិតខិតចិត្តមកដល់ហើយចំណែកការរស់ស៊ីរបស់ជូវុនវិញឥឡូវនឹងដូចជារៀងកាក់កបជាងមុនឆ្ងាយកូនស្រីរបស់គេផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យហើយនឹងនាងក៏ហួរដំណើរទៅផ្ទះមុនទៅដល់ឡែកខាងមីយុននៅវិញនឹងកំពុងតែរៀបចំទុកដាក់កាភ្លើងរបស់ខ្លួនអត់ដឹងថាត្រូវប្រើនៅពេលណានោះទេហើយទីបំផុតថ្ងៃដែលសិស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែរងចាំនឹងភ័យបុកពោះនឹងខិតចិត្តមកដល់មែនតើហើយមុនថ្ងៃប្រឡងមកថ្ងៃទាំងហេស៊ូជាមួយនឹងបងសុកនឹងខំប្រឹងរៀនខ្លាំងមែនតើហើយហេស៊ូនៅតែចិត្តមិនដាច់ពីបងសុកសោះហ្មងណាក៏បានឆាត់មករកគេមុនដល់នាងបានឆាត់មកជូនពរគាត់នឹងឲ្យ good luck នៅថ្ងៃប្រឡងស្អែកនេះខាងប្រុសយើងគេឡើងសប្បាយចិត្តក៏បានឆាត់ឆ្លងឆ្លើយទៅមកស្រាប់តែប៉ះដៃច្រឡំចុចបេះដូងឲ្យគេភ័យខ្លាំងមែនតើចង់លុបមិនក៏លុបមិនចាញ់បានមកតិចនឹងខាងស្រីក៏បានមកដល់មុខហាងរបស់គាត់តែម្ដងតែរៀងឆ្ងាយពីគ្នាណាស់ត្រូវរំលងស្រះមួយអីយ៉ាងណាតែបងសុកនៅតែមើលនាងឃើញនឹងទោះឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយហើយទ្រាំមិនបានទេគឺថាគាត់នឹងក៏ហោះវាវចេញតាមបង្អួចណាទៅរកខាងស្រីតែម្ដងក្រោយពីការភ័យនឹងការហោះរបស់គាត់មិញហើយហេស៊ូក៏ទៅជាសប្បាយចិត្តវិញហើយបើមកជួបមុខគ្នាហើយមិនបានអង្គុយនិយាយគ្នាបន្តិចក៏អស់ចិត្តដែរពួកគេក៏បានអង្គុយនិយាយជាមួយនឹងគ្នាបន្តិចទៅហេស៊ូបានប្រាប់ទៅកាន់ខាងផតថាគឺនាងនឹងមានពាក្យមួយចង់និយាយប្រាប់គាត់មុនពេលដែលគាត់ប្រឡងចឹងប៉ុន្តែនាងដូចជានៅស្ទាក់ស្ទើរខាងប្រុសក៏បានសួរបបមកវិញថាហេតុអីបានជានាងស្ទាក់ស្ទើរខាងស្រីគិតថាខាងប្រុសនឹងកំពុងគិតពីនាងអញ្ចឹងហេតុបានជានាងអត់ចង់រំខានគាត់ណាព្រោះមកយកក្រោយមកនេះគឺគាត់ចេញមកមុននាងរហូតដែលនាងគិតថាការដែលគាត់ចំណាយពេលមើលនាងត្រែននៅក្នុងតារាងកីឡានឹងវាធ្វើឲ្យគាត់មានពេលរៀនណាបងសុខក៏បានប្រាប់ទៅនាងវិញថាមិនចឹងទេការដែលគាត់ត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះមុននាងនឹងក៏ព្រោះតែម៉ាក់របស់គាត់ហើយណាមួយដោយសារតែនាងត្រែនមិនតបពីចេញពីរៀនអញ្ចឹងមកជាគាត់នឹងអត់មានពេលនៅមើលនាងទៀតទេមិនថាដោយសារតែគាត់នឹងចង់គេចពីនាងទេតែរឿងដែលហេស៊ូអត់និយាយចូលហៅគាត់មួយរយៈពេលហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគាត់អន់ចិត្តតិចដែរអាចចុះបើយើងគេញទៅអត់ប្រាប់គេដែរខាងស្រីគេមិននិយាយហៅវាជារឿងធម្មតាដាប់លឺមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យហេស៊ូអត់និយាយអីបន្តមួយគាត់ទេស្រាប់តែលើកដុំថ្មដ៏ធំមួយយកមកដាក់លើជើងរបស់គាត់ប្រហែលជាខ្លាចថាពាក្យដែលនាងនិយាយបន្តហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យគាត់រំភើបហោះឡើងទៅដល់លើមេឃអីចឹងណាហើយថាមែនពាក្យរបស់នាងហ្នឹងពិតជាធ្វើឲ្យបងសុកហ្នឹងរំភើបច្បាស់ណាដល់នាងប្រាប់ថានាងចង់ជូនពរគាត់ឲ្យគាត់លាក់នៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងចង់និយាយពិតប្រកបនោះគឺនាងនឹកគាត់បងសុកអើយបងសុកក៏បានប្រាប់នាងទៅវិញតែរំភើបចិត្តហ្នឹងគាត់តែក៏នឹកនាងដែរហើយយប់ហ្នឹងគឺជាយប់ដ៏ល្អខ្លាំងមែនទែនស្រាប់តែមានព្រិលធ្លាក់ហ្មងណាដែលវាគឺជារឿងមួយធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងកាន់តែសប្បាយចិត្តតែម្ដងនៅក្នុងយប់តារានឹងផងដែរនៅក្នុងសាកេឡានេះវិញក៏មានមនុស្សផងម្នាក់ញោមមើលមិនច្បាស់ទេថាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាគីស៊ូឬក៏ជាណាគេទេតែម្នាក់ហ្នឹងដើរមកឈរណាកន្លែងណាហេស៊ូនឹងលោតហកកពស់រដងហ្នឹងឯណាហើយគាត់សំដៅមើលទៅខ្ចៅនឹងឯងតែអត់ដឹងថាម្នាក់ប្រុសនឹងបានធ្វើអីទៅលើខ្ចៅនឹងទេព្រោះសៃហឹងយើងកាត់ចោលដល់សៀនថ្ងៃថ្មីបាត់ទៅដែលសិតទាំងអស់នៅក្នុងថារបស់លោកគ្រូអ៊ីខ្វាន់នឹងក៏បានមកប្រជុំគ្នានៅក្នុងសាកេឡានឹងឯងដែលពេលហ្នឹងម្នាក់មើលទៅសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាការប្រឡង CSAT របស់ពួកគេនឹងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែនៅឡើយការប្រកួតខាងកីឡាអីចឹងឯណាចឹងហើយគាត់ក៏កូនសិស្សរបស់ខ្លួនហ្នឹងអំបែកគ្នាទៅហាត់សមទៅតាមនៅរឿងកីឡាទាំងអស់ហ្នឹងទៅតែក៏ឆ្លៀបប្រាប់ថាកុំឲ្យរំខានហេស៊ូព្រោះតែនាងនឹងមានការប្រឡងអីចឹងដែរទៅតាមនៅរឿងកីឡាហ្នឹងចឹងហើយគាត់ក៏បានឲ្យហេស៊ូនឹងទៅសមនៅអាកន្លែងលោតកុហកកពស់ហ្នឹងដែលពេលហ្នឹងគីស៊ូក៏បានឈរមើលនាងពីលើមកដែរហើយដោយការសង្ស័យមែននៅពេលដែលហេស៊ូនឹងលោតហកកពស់ហ្នឹងអាកូនខ្សែដែលគេមូររត់អាផ្ទាំងហកកពស់ហ្នឹងណាក៏ត្រូវបានផ្លោងចាញ់តែពេលហ្នឹងហេស៊ូអត់ដឹងខ្លួនទេពេលដែលលោតបានកពស់ហ្នឹងនាងក៏បានបោយដៃសប្បាយចិត្តដាក់បងសុកតែពេលហ្នឹងបងសុកជាមួយនឹងកាំងហ៊ុនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតែវាយថានីជាមួយនឹងគ្នាដល់ឃើញបែបហ្នឹងគឺកាំងហ៊ុនខឹងខ្លាំងមែនទែនក៏បានវាយថានីដាក់បងសុកហ្នឹងមកទំហឹងតែម្ដងប៉ុន្តែអត់ត្រូវបងសុកទេតែវាធ្វើឲ្យបងសុកភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយសារថានីរបស់គាត់ហ្នឹងធ្លុះឡើងប្រហោងហើយអក្របស័យដែលកាំងហ៊ុនវាយមកមិញហ្នឹងគឺថាឡើងបាក់ខ្ទេចកាំងហ៊ុនក៏បានសួរបងសុកទាំងមើលហ្នឹងថាតើឯងលេងអត់ជូ
้มโซโคเคินนะในรักนี่ชุมนาข้างให้สู้หน่อเว้ยซ้อมให้ซ้อมเตี้ยเตี้ยให้เตี้ยเตี้ยรอหดดอกชายนึงอ่ะชูมาให้เป็นนางไฮวอนแดงก้อยนอดกับปูหอยเนียงนึงอ่ะกับบ้านเคยชายทะเลเลิกกระโหลนังได้รถกับบ้านเงยมาตะข้างเหลือเตยก็เคยถามเตียงนึงอ่ะวิจิตพอดอ่ะได้นึงมาให้เนียงก็ไปยับใส่ห้ามให้สู้กับมาเขาเตี้ยปันตายพี่มันตอนเปย์ตะคือให้สู้นึงเขาตะเตียงมาได้พังบัดเลยจังไห้ก็ทว่าเตียงนึงทะเลมาแกรงตายมาดองขบเคลียร์เลือดสำเร็จทะเลนังอ่ะกับน้องเคลียร์เงียแต่เมื่อบงซอกจมูกนังกลางห้องนังอ่ะตรอมันบานเตยเคยใส่ซาดแบบยันตรอระบุไอ้นังอ่ะนังกับน้องคนนี้เขาตะช่วยเลื่อนตายมาดองได้เพลิดทำเมียนสัตว์ตะเตยเตี้ยนังคลองซานนังได้แต่กูไอซอกได้กับหลายนังกือระเบื้องระบอบงซอกนังอ่ะยืดเชียงกลางห้องชิงไอ้ประตูการอ้อนๆจังมันไอ้กิ๊กพอดไปกามราดบ้านไปเยอะเต้กือเนียงบ้านทอดจวบจังอ่ะรมปิดนั่งคบเนี่ยกับจับดามสลังกางสู้เนี่ยตะเวงตะเมาทากางหุ่นมันยังห้องตั้งแมนโผล่เลื่อนคลั่งเหม็นเต้นให้บงสกในเวงการได้กวาดดังห้องตั้งเหมือนตอนกางหุ่นมันย่อยซาตะเจอหรือบกวาดดังจวบได้ก็กวาดเป็นตอนมันดอกใจนะผัวปัญญาไปตะเว็บใต้เรื่องนั่งก็ถอยกวาดแซดคลั่งเหม็นเต้นได้ช่วยให้สู้อัดตัวนู่กรบเนี่ยสลังกางไปนั่งเลิกแรงแต่กี้สู้มันเนี่ยเต้ได้กวาดสบายจัดคลั่งเหม็นเต้นท่าที่บอมพอดักกวาดบานดังไงกือดังปีอัดกับบังหรือบกางหุ่นนั่งนี่โอ้อะไปนี่โคจวนเลยโคจหมองอะดับบอลโคจหมองอะให้ฮันไปย้อนนังอะก่อนจังเตี้ยให้แต่จังบ้านสับสไครเบอร์ให้แต่จังบ้านไปยูนังอะก็อัพโหลดวิดีโอนังเพลียมเพลียมตายมาดองอะมีเกิดไปพอลปาปอตะเลือกลางหุ่นไอ้บันเตยซ้อมหมองอะมันบ้านประมาณวิดีโอแต่เนียงบ้านปอนังอะคือประตูแมนประตูหลังเป็นกล้องแต่กลายนาก็มีเกมเมื่อวิดีโอแต่กลางหุ่นนังอะเขาแต่ช่วยเฮซูนังได้เรื่องป้อนมีเรื่องวิดีโอนังก็ถอยย้อนจนมัวมากได้จัดคลั่งเหม็นแตนกับบ้านสไลด์เป็นเจี๊ยเล็กแค่ดอกบักโคลนังอะให้ได้ยกมาจูบกอดจุ่มแนวข้างจูวนในวัยย่างกอดกับบ้านเคยวิดีโอหนูได้โดยซาแต่เมียมันดูมากรอมนังอะแต่ยามไอ้ในคลองห้างดอกบักกอดให้กับซอกซิ่วใหญ่ไปหึงวิดีโอนังก็ช่างสองไซโปรแต่ลืมชิมุสลาก้อนใส่ดอกบักโคลนจังนะกับบ้านมาเตี้ยเมื่อแพร่กับบ้านเคยท่าเออตัวไอ้ใส่ในคลองวิดีโอนังคือก้อนใส่ยมตาให้เนี่ยพยับอาจุ่มปูวิดีโอนังอะมาแมนเมียแต่กอดเต้มียนกับพยับอาได้จุ่มแนวข้างวงศกวัยย่างกอดน่าจะเซตกอดน่าจะซอกไซเรื่องในกอดนังอะมันอาจจะช่วยเฮซูตอนเปลนู่หัวท่าเปลนังอะเฮซูกับบ้านงี้มาเมื่อกอดได้บ้านจะช่างท่าไม่บ้านจะกอดมาผมจะช่วยนึงไอ้ยังไงเนี่ยแต่กอดชื่อจะสะตรงเป๊กก็มาอันวัดการห้องห้าระบกกอดผู้ทักกอดตอนคอนโทรลบ้านเนี่ยปั่นตาคือโดยเด็ดดังจังห้องให้ทะเลทะเลไอห้องหลังใบติ๊กตีเป็นยังไงบัดทำมกอดถือใบใบประมาณทะเลบัดได้ดังแต่จังก็ได้กอดหน้าแต่มันจ่อชันเนี่ยแต่คำปรังเตี้ยห้องห้องหลังแต่บกปั่นโอเคนั่งไอเนี่ยต่อเขี่ยแต่การมันจ่อชันบกกอดนั่งก็ถอยกอดนั่งไอห้องห้าตั้งลำเนียงบ้านโดยจีสัตห้องมากระบาลจังไงให้คณีห้องกับปงตะสูพ้องเสียบแต่เคยมาระบกกอดมาชอเมื่อจังก็ถอยกอดนั่งอ้อร้อมจังลิงก็ทะเลกเปียมาระบกกอดก็ได้สัญญาสู้นั่นเลยทั้งระบกเนียงตามร้องเลยสู้กอดท่าตากับปงตะฝือไอ้ปงสกกับบ้านแผลมาคลุนคล้ายๆวิ่งแต่กอดกับปงหัดแปรนให้กอดนั่งเหมือนแปะได้นั่งเตี้ยเต้แต่ปีท่ามันแปะได้นั่งเตี้ยเต้นง่ายคือถอยมาระบกกอดชงคลางเหมือนแตงสู้ให้สู้เตี้ยท่าหายไอ้ปงสกก็ตอบต่างยมแต่การมาบอกคลุนวิ่งท่าเพราะแต่กอดเหมือนจังก็ท่ามต่างปรับมียนที่ท่ากอดสอบคลุนกอดได้จะกอดเป็นนี่คลังอ่ะมียนสตาร์สมได้หรือบอกปงสกปราดนั่งง่ายก็ลิงกันลงตักพนัยปราดก็เพราะแต่กอดเรียบรอบแต่งชื่อจ้ำท่าดอยซาใต้มียนนั่งอ่างได้จะเนี่ยห้ามกับม้อยกอดรถกับม้อยกอดห้องห้ากับม้อยกอดถ้วยไอ้ต่างอ่ะให้เหล่านั่งการไหนกอดเล่นจังแปดได้ให้กอดจังมาหัดปราดแบบนึงกับโปรตะกอนจังซาละบ้องกอดจังห้าห้าคอนตะลือจังมียนกับซัวต่างคังตะวันถ้าแต่อันจังด้วยป้าบ่ายแมนสมนัวระบอนเนียงกับถ้วยบ้องสกนังแกงได้นั่งงานมันอาชลอยจังบานเต้รักเปียระบอกกอดกับถ้วยมียนนั่งงานยมจังมันตายมาดองให้การแต่บ้องสกกอดมันอาชลอยจังนั่งงานกับโปรแต่มียนนั่งงานมันได้ในยัยแต่ต้องในเรื่องป้าระบอกกอดนั่งอ้อยกอดบานดังส้มใบตายมาดองถ้าจมปุ๊บบ้องสกวันงานกับกอดมันได้ปรับมาระบอกคลุนโดยขี้ถ้ากอดนั่งงานทลอบโยซอบเคยมันดูพร้อมมาเนี่ยได้นบ้านโยซอบเคยมันดูพร้อมมาเนี่ยนั่งห้องเจนปีประจันมามาอบกอดจังไงเนี่ยนั่งไงมันเนี่ยพร้อมนั่งคือจะป้าระบกอดนั่งไงเดี๋ยวกอดมินชมัวแท้กิมดูซิกในครั้งการโยซอบนู่ดูซิกกับบ้านลงลงกองประดับบกลวนแทนแตงสอซาถาบงศกนั่งทั่วบ้านล้อคลั่งเหม็นแตนแต่ตอนหนังการห้องห้าบกอดไอ้นู่นฮะเนี่ยให้นักท่องในตีนี่ยมจังเคลียร์การขำชูระบยมติดไอ้ยมขำชูแท้แล้วกรุ๊งมันเนี่ยในครั้งสลาได้บงศกบ้านเห็นนั่งคือมินชมัวแท้ดูซิกตามกับปัตเตอร์แม่เนี่ยดูซิกเรื่องดอกบอลดูซิกนั่งใต้มาดองได้ใส่เหินดอกบอลกอดกึ่งนักคลองชามมาป้อนปรำบุญร้อยแปดสับปรำปีดมิ้นยนห้องมือกับปงแต่ห้องฉลองการสมอันเดียนะดมิ้นปีรถจนมาเนี่ยกับปงแต่จอยเอาดำนาการขอบใบนั่นเลยยนห้องนั่งสลบไปจมูกนักเรียนนั่งพักนายขมิ้นปลอกมาเนี่ยเตี้ยดันนั่นเลยยนห้องนั่งโดยขณีนั่งกับปงใต้สำลังเตมือปะปอกให้กอดกับบ้านแผลป้าบอกกอดท่าโดยจมิ้นเคยเอ็นนั่นเลยปะปอกนั่งแต่ป้ามาบอกกอดอัดจับร้อมก็โดยจีอัดควอลไอต่างอ่ะกันแต่เมื่มันเนี่ยเปล่าแต่บ้านห้องนั่งงานกับบ้านห้องมาเกี่ยจมูกนังยืนห้องนั่งไอ้ก็พี่เยี่ยมห้างปีรถนั่งเอาสโลดอนแต่ปีรถต่างปีนั่งก็ไพ่คลั่งเหมือนแต่เนื้อประดังเงี้ยมาเคยมันนู้นนักแข่งยืนห้องจังงั้นนะให้เดินซาตามมาข้างนักข้างแข่งยืนห้องมาข้างน
ៅក្នុងយន្តហោះអញ្ចឹងណាក៏ការនិយាយរបស់អ្នកខាងក្រៅនឹងអ្នកខាងក្នុងនឹងក៏អត់លឺដែរតែពួកគេក៏ព្យាយាមមើលមាត់របស់ឌូស៊ីកនឹងហ្នឹងឯអ្នកនរគ្នាម្នាក់ផងនឹងគឺជាឌូស៊ីកប៉ារបស់បងសុកនឹងឯងតែក៏ព្យាយាមប្រាប់ពួកគេនឹងឲ្យចោះចោតព្រោះថានៅក្នុងយន្តហោះនឹងឥឡូវនឹងមានគ្រាប់បែកតម្រាំតាពីលត់នឹងស្ដាប់លឺថាមានគ្រាប់បែកនឹងតើតើគាត់នឹងដោះកាសចេញពីតាជីតាហើយខំបង្ផ្ទៀងស្ដាប់មែនតើតម្រាំតាលឺនឹងពីលត់ទាំងពីរអ្នកនឹងក៏ប៉ុងតែគិតថាត្រូវធ្វើម៉េចតែឌូស៊ីកនឹងក៏ធំបានទេព្រោះថាឃើញពីលត់ទាំងពីរអ្នកនឹងដូចជាអត់ថេកអេសិនអីសោះហ្មងគាត់ក៏ដកក៏ភ្លឹងភ្ជុំពីក្រៅមកចឹងទៅដល់ពីលត់ទាំងពីរអ្នកនឹងឃើញគេភ្ជុំក៏ភ្លឹងរកខ្លួនអញ្ចឹងក៏កាច់ចកតយន្តហោះនឹងចុះឡើងលឿនក៏ធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលពេញយន្តហោះតែម្ដងហើយអាវ៉ាលីអីនឹងក៏ធ្លាក់លើភ្នៅឡើងពេញនឹងដោយកម្លាំងយន្តហោះហោះមកវីវចុះឡើងលឿននឹងណាក៏ធ្វើឲ្យឌូស៊ីកនឹងប៉ងតាមខ្យល់ទៅដែរតែក៏ព្យាយាមសវេសវ៉ាទប់យន្តហោះនឹងខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅគឺគាត់មកនេះមកសង្គ្រោះតែម្ដងថាពីលត់នឹងគាត់គិតអីហើយទីបំផុតការជួយរបស់ឌូស៊ីកនឹងក៏ត្រូវអាសាបង់ដោយសារតែក្របបែកនៅក្នុងយន្តហោះនឹងក៏បានផ្ទុះធ្វើឲ្យយន្តហោះនឹងបែកខ្ទេចខ្ទីជាប្រមាណកំណាត់ចឹងទៅចឹងហើយមិនចាំបាច់និយាយទេគឺថាអ្នកដំណើរទាំងអស់នឹងក៏ត្រូវបានស្លាប់នៅពេលនឹងឯងបន្ទាប់ពីនឹងសាច់រឿងក៏បានកាត់មកដល់ឆ្នាំ1994ដែលពេលនោះមីយុនគឺមានអាយុទៅតាម24ឆ្នាំឯងដែលនាងបានចូលធ្វើការនៅក្នុងទីស្នាក់ការផែនការសន្តិសុខជាតិជាមួយនឹងយងជុននឹងឯងដែលនាងគឺជាក្មេងស្រីដែលក្មេងជាងគេនៅក្នុងទីស្នាក់ការហ្នឹងឯងហើយផ្នែកដែលនាងបានដាក់ហ្នឹងគឺផ្នែក information analyst គឺជាខាងផ្នែកវិភាគព័ត៌មានអីចឹងណាហើយយងជុននឹងយ៉ាប់ដែរឃើញគ្នាស្រីស្អាតអញ្ចឹងក៏បានដាក់ការងារមួយដាក់ assignment មួយឲ្យគ្នាភ្លាមតែម្ដងដែលបានដាក់ការងារឲ្យនាងនឹងចូលទៅសិក្សាជាមួយនឹងឌូស៊ីកនឹងឯងមូលហេតុដោយសារតែខាងអង្គភាពនឹងផ្ដល់ការងារសម្ងាត់កំពូលមួយទៅឲ្យឌូស៊ីកនឹងអញ្ចឹងឲ្យពួកគេពិតជាចង់ដឹងចង់ verify ថាតើឌូស៊ីកនឹងគឺជាមនុស្សដែលអាចរក្សាទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាការសម្ងាត់នឹងបានអត់អញ្ចឹងមិនឲ្យខាងស្រីនឹងចូលទៅសិក្សាជាមួយនឹងគាត់ហើយការសិក្សានឹងគឺនាងគ្រាន់តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹងថាតើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងឌូស៊ីកគាត់គិតអីខ្លះដឹងពីបំណងរបស់យងជុនហើយមីយុនក៏បានសួរបងតគាត់វិញថាហេតុអីបានជាខ្ញុំចម្លើយរបស់យងជុនគឺថាព្រោះតានាងនឹងគឺជាអ្នកវិភាគព័ត៌មានហើយណាមួយដោយសារតានាងគឺជាស្រីស្អាតដូចឃើញថាមីយុនដូចជាមិនចង់ធ្វើការងារនឹងសោះយងជុនក៏បានសួរនាងថាតានាងគ្មានក្តីសម័យចង់ខ្លាចទៅជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់នៅក្នុងអង្គភាពទេនិយាយទៅអ្នកដែលទទួលបានងារគឺជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់អង្គភាពនឹងគឺជាមនុស្សដែលខ្លាំងហើយដូចជាឌូស៊ីកនឹងគាត់ក៏ជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់អង្គភាពម្នាក់ដែរយងជុនថែមទាំងបញ្ចុះបញ្ចោនាងថាអ្នកធ្វើការក្នុងអอฟิศនឹងគឺគេប្រើគ្រូក្បាលតែអ្នកធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពនឹងគឺប្រើខ្លួនប្រាណរបស់គេជំនួសវិញហើយគាត់ថែមទាំងប្រាប់នាងថានេះគឺជាឱកាសរបស់នាងឯងនៅក្នុងការខ្លាយទៅជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់នឹងម្ដងទៀតតើអត់ច្បាស់ថាពីមុនមីយុនគឺជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់នៅក្នុងអង្គភាពនឹងដែរឬក៏អត់ទេហើយយងជុននឹងគាត់គឺជាមេដែលឆៅម្នាក់ណាក៏ប្រាប់នាងថាការងារនឹងមិនមែនជាការសំណុំពរទេប៉ុន្តែគឺជាការបញ្ជាប៉ុន្តែបើសិនជានាងធ្វើឲ្យបរាជ័យគឺនាងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងហើយឡើងធ្វើបាបគ្នាចឹងហ្មងអញ្ចឹងហើយតាណារួចមីយុននឹងក៏ត្រូវតែព្រមទទួលយកការងារនឹងដដែលនឹងគ្រាន់តែឃើញរូបរបស់ឌូស៊ីកភ្លាមនាងក៏សរសើរគេផ្លែថាគាត់សង្ហាស្អាតចឹងទៅហើយទីបំផុតមីយុនក៏បានមកជួបជាមួយនឹងរូបពិតហើយហើយរូបពិតរបស់យើងនឹងក៏ខ្លាំងមិនណយដែរឃើញមកគេភ្លាមនឹងគាត់សន្លក់គេយកតែម្ដងសន្លក់ឡើងមិនដាក់ភ្នែកហ្មងណាដល់ចឹងខាងស្រីគ្នាមានហ៊ានងាកមកមើលណាបានធ្វើនៅឆោឲ្យគេមើលមកចឹងទៅនៅពេលដែលចេញពីចរាយន្តនឹងមកខាងស្រីក៏លាន់មកប្រាប់ខ្លួនឯងតិចៗថាមិនងាយស្រួលទេដោយសារតែសាច់រឿងគឺវាអញ្ចេះមុនពេលដែលមីយន្តនឹងមកជួបរបស់ពិតហ្នឹងគឺយងជន់បានប្រាប់នាងត្រួតត្រាមុនហើយថាដូស៊ីកនឹងមកធ្វើការនៅក្នុងទីស្នាក់ការកាដានឹងរយៈពេល1ខែអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ដើម្បីឲ្យមីយន្តនឹងមកសិក្សាជាមួយនឹងដូស៊ីកហ្នឹងគឺនាងត្រូវមកធ្វើការនៅក្នុងទីស្នាក់ការកាដានឹងអញ្ចឹងហើយរៀងរាល់ពេលដែលឌូស៊ីកនឹងគាត់ចូលទីស្នាក់ការកាដានៅពេលណាភ្លាមគឺយងជុននឹងឲ្យគេរៀបការមកប្រាប់ខាងស្រីផ្លែតអញ្ចឹងខាងស្រីនឹងបង្ហាញខ្លួនភ្លាមនៅមុខខាងផោដើម្បីឲ្យគេឃើញនឹងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅនិយាយទៅរឿងនឹងមានពិបាកសម្រាប់ខាងស្រីខ្លាំងមែនតើអាគ្នាវាគ្មានចំណារអារម្មណ៍លើខាងផោតែឲ្យគ្នាទៅសម្ដែងធ្វើជាឲ្យគេឃើញមុខរាល់ថ្ងៃហើយយល់អត់អញ្ចឹងហើយមីយុនក៏ធ្វើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃក្រោយពេលដែលនាងទទួលបានទូរស័ព្ទពីសន្តិសុខនៅមុខលបងនឹងថាឌូស៊ីកចូលមកហើយនាងក៏ត្រូវចុះទៅសម្ដែងនៅខាងឲ្យឌូស៊ីកឃើញមុខរបស់នាងភ្លាមធ្វើអញ្ចឹងរហូតដល់ឌូស៊ីកនឹងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យលើនាងមែនតើហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងម្នាក់ផលដែលដាជាមួយនឹងឌូស៊ីកពេលហ្នឹងណាគឺជាជួវុនប៉ារបស់ហេស៊ូនឹងឯងមើលដំបងមើលអត់ចង់ស្គាល់ដែលពេលនោះក៏គាត់នៅរៀងក្មេងអញ្ចឹងហ៎ហើយដល់ឌូស៊ីកសង្ស័យថាខាងស្រីមានចេតនាតាមខ្លួនអញ្ចឹងក៏ផងដាចូលទៅរកគេតែខាងស្រីហ្នឹងមិនមានតិចវ័យមិនមានតិចទៅពេលដែលលើសម្រាប់ជើងគាត់ដើមរនាងអញ្ចឹងនាងក៏លើអីវ៉ាន់របស់ខ្លួនដាចេញទៅឡើងលឿនធ្វើដូចជានាងនឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍មួយគាត់សោះអដែងថាគេធ្វើចរិតស្រីស្អាតឲ្យខាងប្រុងតាមម្ដងអីចឹងទៅធ្វើចរិតមេមន់ណានេះទាំងអស់គ្នាតែឌូស៊ីកនឹងចរិតផុសស្អាតដែរឃើញខាងស្រីដាចេញទៅអញ្ចឹងហើយក៏មិនខ្ចីតាមគេទៅដែរហើយទីបំផុតក្បាច់ស្រីស្អាតរបស់មីយុននឹងក៏បានសម្រេចឌូស៊ីកក៏បានដាចូលអន្ទាក់របស់នាងឲ្យតតបានដែលគាត់គឺជាអ្នកញ័យហេឡូហាយមួយនាងមុនចឹងទៅហើយខាងស្រីនឹងក៏គេធ្វើពើគេថាអូពួកយើងធ្លាប់ជួបគ្នាដែរអឺស្រឡាញ់ណាហើយពេលហ្នឹងក៏ជាពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបានណែនាំឈ្មោះឲ្យគ្នាស្គាល់ទៅវិញទៅមកណាបន្ទាប់ពីនឹងសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់ចូលដល់2ឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងសន្តិការគេមួយដែលមានឈ្មោះថាឡុងជីងនៅក្នុងប្រទេសចិនយប់ហ្នឹងផ
ងដែរគឺជាយប់ដែលគ្រប់គ្នាគិតថាស្ពេសខ្លាំងមែនតើដោយអ្នកដែលបានបែកបាក់ពីគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងក៏ត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងឯងពេលហ្នឹងក៏មានមនុស្សប្រុស2នាក់ដែលពួកគេចូលរួមកម្មវិធីនឹងដែរដែលពួកគេក៏បានស្គាល់គ្នាដាបដាកូនໃຫយគ្នាបដាតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងដោយម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំង2នាក់ហ្នឹងក៏បានផ្ដាំម្នាក់ទៀតថាកុំញ៉ាំម្ហូបដែលពួកគេផ្ដល់ឲ្យសោះនៅក្នុងយប់ហ្នឹងព្រោះមកទៅវាគឺជាការអញ្ជើញដល់ចម្លែកមួយបន្ទាប់ពីពួកគេចូលក្នុងកម្មវិធីនឹងហើយមេការនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងដែលឈរនៅមាត់ទ្វារហ្នឹងក៏បានវាយឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្លួនហ្នឹងបំរើតែដល់ភ្នៅនៅតុនីមួយៗហ្នឹងគឺខុសគ្នាទាំងអស់ហើយក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានអ្នកចម្រៀងអត់មានអ្នកច្រៀងហ្នឹងដូចជាស្ងាត់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអ្នកដែលច្រៀងហ្នឹងគឺជាមីយុននឹងឯងពេលហ្នឹងមេការក៏ដូចជាម្នាក់ប្រុសដែលនៅឈរជិតគាត់ហ្នឹងក៏បាននិយាយរឿងមីយុននឹងឯងដែលពួកគេក៏ដឹងថាមីយុនហ្នឹងគឺជាត្រេននីនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ពួកគេពួកគេថែមទាំងដឹងទៀតថាបន្ទាប់ពីមីយុនហ្នឹងបញ្ចប់នៅភារកិច្ចដ៏សំខាន់មួយគឺមីយុនហ្នឹងនឹងក្លាយទៅជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ម្នាក់ដែរហើយតែពេលហ្នឹងលោកបងមេការហ្នឹងណាក៏បាននិយាយឡើងថាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ស្រីតែចេះឆុងកាហ្វេខ្មៅនៅហើយងាកមកមើលភ្នៅដែលបានចូលរួមនេះវិញគឺអ្នកខ្លះហ្នឹងដូចជាដឹងថាមិនគួរនឹងផឹកតែដែលគេផ្ដល់ឲ្យនឹងសោះម្នាក់ម្នាក់មកឡើងនឹងថឹងដូចជាចាំមើលដូចជាចាំសង្កេតការមិនមិនដឹងទេមិនបានប្រមាណនាទីក្រោយមកផងភ្នៅទាំងអស់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដួលសន្លប់ម្ដងមួយឡើងរែលពេញនឹងតែម្ដងតែអ្នកដែលមិនបានផឹកតែវិញក៏ធ្វើពុតជាសន្លប់នឹងគេដែរភ្លាមនឹងលបងមួយដែលឈរចិត្តមេការហ្នឹងក៏លាន់មាត់មកតែម្ដងដោយសួរទៅកាន់លបងមេការហ្នឹងថាតើអញកំពុងតែនិយាយថាអ្នកដែលនៅទីនេះសុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងមែនតែលបងមេការហ្នឹងក៏ថាក៏អត់ដែរនិយាយទេថាអ្នកនៅនឹងគឺជាអ្នកធ្វើការឲ្យកូរ៉េខាងជើងនោះនិយាយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ដកកំភ្លើងភ្ជង់លបងហ្នឹងទៅព្រោះមើលតើលបងហ្នឹងដូចជាមិនដឹងសាច់ការអីទាំងអស់សម្បីតែខ្មៅតែលឿងអីហ្នឹងមានន័យថាម៉េចក៏គាត់មិនដឹងដែរអញ្ចឹងលបងមេការគិតថាម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគឺជាអ្នករៀបការប្រាប់ភ្នៅដែលចូលមកខ្លះៗនោះអត់ឲ្យផឹកតែរបស់ពួកគេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏អាចម៉ៃបានហើយថាអ្នកដែរអត់ផឹកតែហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើការឲ្យកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងដើម្បីឃ្លៀកេងសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងលបងមេការរបស់យើងក៏បានដើរឃ្លៀកម្ដងមួយសម្រាប់អ្នកដែលបានផឹកតែហ្នឹងណារឿងណាស់លបងមេការសម្រាប់មនុស្សឆៅឆៅនៅក្នុងភ្នែកអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យមីយុនហ្នឹងធ្វើចិត្តអត់បានទេពេលហ្នឹងនាងក៏បានឃើញមនុស្សជាច្រើនដែលធ្វើពុតជាស្លាប់ហ្នឹងតែនាងក៏មិនដាច់ចិត្តបាញ់សម្រាប់ពួកគេដែរក៏ព្រោះតែនាងឃើញថាអ្នកខ្លះមើលទៅគាត់ហ្នឹងដូចជាអត់ដឹងខ្យល់អីសោះបែរជាត្រូវមកស្លាប់លេងៗអញ្ចឹងណាចុងក្រោយមីយុនក៏សម្រេចចិត្តធ្វើរឿងមួយទោះបីជាធ្វើឲ្យមីសិនហ្នឹងមិនសម្រេចដោយសារតែនាងក៏ដោយតែនាងបានបំផ្ទុះហ្គាសធ្វើឲ្យផ្សារភ្នែកក្រុមការងាររបស់ខ្លួនរួចហើយក៏បាញ់ទម្លុះទ្វារដើម្បីឲ្យអ្នកដែលនៅរស់ហ្នឹងរត់ចេញពីបន្ទប់ហ្នឹងទៅពេលហ្នឹងលបងក្រុមមេការដែលជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់នៅក្នុងក្រុមរបស់នាងហ្នឹងណាគឺគាត់មួម៉ៅជេមីយុនខ្លាំងមែនតើហើយការបំពេញមីសិនលើកហ្នឹងក៏ខ្លះតែជាការយកសពអក្រក់របស់មីយុនរហូតមកហើយទោះបីជានាងធ្វើឲ្យភារកិច្ចលើកហ្នឹងបរាជ័យក៏មីយុនហ្នឹងណាធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពនឹងតារាហ្នឹងដែលរឿងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យវុនខ្ជូគឺមួម៉ៅក្តៅចិត្តជាមួយនឹងមីយុនខ្លាំងមែនតើក៏ព្រោះតែយ៉ងជុនហ្នឹងបានសរសើរមីយុននៅមុខរបស់នាងថាមីយុនហ្នឹងគឺជាស្រីស្អាតហើយក៏ជាមនុស្សដែលគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងគឺវុនខ្ជូហ្នឹងអត់ទាន់ធ្វើជាលេខាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទេតែយ៉ងជុនពេលនោះក៏មានលេខាស្រីម្នាក់ទៀតដែលលេខាស្រីម្នាក់ហ្នឹងមួយថ្ងៃគឺនាងពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយសារតែកាហ្វេដែលនាងឆុងឲ្យមេហ្នឹងគឺមេអត់ត្រូវមាត់អត់ត្រូវចិត្តទេហើយរឿងឆុងកាហ្វេឲ្យមេហ្នឹងមីយុនក៏បានណែនាំទៅកាន់លេខាស្រីម្នាក់ហ្នឹងដែរហើយរឿងមីសិនមួយទៀតដែលមីយុនហ្នឹងលបងឌូស៊ីកហ្នឹងចូលអន្តររបស់ខ្លួនដើម្បីលួចយកការសម្ងាត់ពីមាត់របស់គាត់អីនោះណាក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការល្អល្អប្រដាប្រដាមកហើយដែលឌូស៊ីកហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍លើមីយុនដែរនៅពេលដែលឃើញថាឡានរបស់គេនឹងអត់ទាន់ចេញពីកន្លែងធ្វើការហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសម្រួលអាយ៉ាបតសម្រួលរៀងខាងលោថាមើលទៅខ្លួនឯងអត់ហែនសាមអីយ៉ាងណារកពីរបស់គាត់ក៏ធ្វើឲ្យជួវុនហ្នឹងឆ្ងល់មែនតើនៅពេលទៅដល់មុខចដាយុនទៀតអត់ត្រូវពេលដែលគាត់ហ្នឹងឡើងចដាយុនចូលចដាយុនហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏អត់ទាន់ចូលទេគាត់នៅរ៉េរ៉មើលស្ដាំមើលលិចមើលកាតចឹងទៅដើម្បីរកមើលខាងស្រីយ៉ាងណាដល់រ៉មើលអត់ឃើញហ្នឹងក៏ដាច់ចិត្តចូលចដាយុនហ្នឹងទៅតែបានបន្តិចពេលចដាយុនចិត្តបាត់ទៅហើយហ្នឹងគាត់ក៏យកដៃមកខាំងគឺខាំងដើម្បីឲ្យស្រីស្អាតរបស់គាត់ហ្នឹងចូលចដាយុនទៅដែរយ៉ាងណាហើយពេលដែលដល់ជាន់ដែលមីយុនចាញ់ហ្នឹងលបងឌូស៊ីកហ្នឹងក៏បានជួយកាន់សភៅគេទៀតជួវុនឆ្ងល់នោះឆ្ងល់ភ្នែកឡើងសម្លឹងគាត់យកមកមែនតើហើយហេតុតែគេនឹងចាប់អារម្មណ៍លើស្រីស្អាតគេក៏ទុកជួវុននឹងចោលនឹងទៅជាមួយនឹងស្រីស្អាតទៅមីយុនវិញដាប្រដាញឹមប្រដាគេថាគេមានចិត្តជំនះហ្នឹងគេថាគេធ្វើបានសម្រាប់ចឹងហ្នឹងល្ងាចនឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានផឹកកាហ្វេជាមួយនឹងគ្នាចឹងទៅចូលដល់ថ្ងៃបន្ទាប់ហ่ะឌូស៊ីកនឹងធ្វើចង់ទៀតហើយគេជួយកាន់សភៅខាងស្រីទៀតហើយធ្វើឲ្យជួវុននឹងរត់ទៅមួម៉ៅឡាមកបដោយព្រោះថាឲ្យទៅឌូស៊ីកនឹងឃើញមីយុនពេលណាហ្នឹងគឺឌូស៊ីកនឹងចោលគាត់រហូតហើយពេលហ្នឹងគឺជួវុននឹងហៅឌូស៊ីកថាលបងព្រោះឌូស៊ីកបានចូលធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពហ្នឹងមុនជួវុននឹងចឹងឃើញលបងរបស់ខ្លួនចោលខ្លួនទៅតាមស្រីស្អាតនឹងចឹងគឺគាត់មួម៉ៅមែនតើនៅក្នុងចរាយុទ្ធហ្នឹងល្ងាចនឹងមីយុនជាមួយនឹងឌូស៊ីកនឹងគឺបាននិយាយរឿងច្រើនមែនតើជាមួយនឹងគ្នាស្របពេលដែលពួកគេទាំងពីរអ្នកអង្គុយនិយាយគ្នាក្បែរទូឆុងកាហ្វេហ្នឹងយ៉ងជុនក៏បានចេញមកជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏បានឃើញសកម្មភាពនឹងដែរឃើញមុខគាត់អញ្ញមនឹងប្រហែលជាគាត់គិតថាគាត់បានជោគជ័យហើយដែលឲ្យមីយុនហ្នឹងមកតាក់ឌូស៊ីកអញ្ចឹងណាតែមើលទៅការគិតរបស់គាត់ប្រហែលជាខុសពីការពិតហើយក៏ព្រោះថាឌូស៊ីកហ្នឹងសង្កេតដឹងរឿងតាំងពីដើមមកហើយថាមីយុនហ្នឹងចង់តាក់គាត់ដោយសារតែឃើញនឹងការសភៅមកហ្នឹងត
ตาตาเมียนพลับดอกไอซ้อมองให้บ้านจีเกดังหึงอาไฮจ้างมียนกษัตริย์เพียบตามทองมองเตอร์ดับรับก็ท่านในอเมียนจุมเรเต้กับโปรตยองจนง่ายบัญชีเนียงมาดับตอนดูสิวิ่งง่ายกอดก็เชื่อแยกสมใจดับบอลเนียงได้แต่กอดก็ท่านต่างปราบเนียงติดแท้ยองจนนั่งคือชื่อมนุษย์ดับกลัวคลายคลั่งอ่ะคือเกมมันสเตสเตอร์ในโครงการปราบปราไว้ดับเมียนประหยัดสำหรับเก้เก้ปราบปรามมนุษย์ด้วยจีอุปกรณ์จ้างนำไปสำหรับโกดายจ้องมันจับระบอกเก้แต่เมื่อเตอร์เป็นนี้ตุบใบจีมียนง่ายมันสำหรับพิรักโครงการโจกใจสำหรับเนียงเต้พอท่าปุ๊กแกต่างปีเนี่ยนั่งงานกับจับดามีนเจ็ดอัคนีตะเวนตะมาหายจุ่มนั่งปุ๊กแกต่างปีเนี่ยกับบ้านแต่ยามดินนั่งในโครงหางมวยแต่หางนั่งก็มีนชุดโดยเฉพาะหางแต่มียนนั่งงานบ้านสอบไงหนังจังไอการลวดบอกแกไว้งานก็โดยจีมียนลวดสอบไงหนังได้ก็มีนชุดสเต็กชุดไออย่างนี้มียนก็เชื่อมนุษย์ใส่แต่ฉลาดมาเนี่ยกรอนแต่ยามสเต็กแกมัดโจมอดนั่งงานเนียงกับดังท่าขึงซ้อมนั่งงานก็เก็บปลาปลาไอคลายกลายเป็นการยามดินนั่งจุ่มนุษย์แต่ข้างไซก็แผลบท่าไม้ปลอมเต้กับโปรตอนนี้ให้มันมันจีเพียร์ใกล้เลือดตัวโบนอันนี้ทว่าใหญ่ใหญ่เต้ก็มีนเฉินซามาให้นี่กับบ้านสุบโบตะการกอดไว้ถ้ากอดนั้นทรมปราใจในครองเพียร์ใกล้ได้เหมือนข้างพอกับบ้านแผลบท่าใต้มาดองไงไอจังปรับท่าเพียร์ใกล้ได้กอดปราใจมาดองนั่งกู้ดอยซาแต่มียนนั่งได้กู้นายยกได้ปุ๊กไอจังกำจัดเก่งสำงัดในครองเหมือนตบพาทีนู่หรอไปนู่กู้ดูซิยังงั้นก็หอเตรียมจำข้างกล้าเอ๋ยจำกำจัดมาเนะมุ้ยมาเนะมุ้ยมาดองมุ้ยมาดองมุ้ยจได้จังไห้กับทัวร์อมิสันบอกกอดปราใจตามเนียงเตอร์ได้แต่จมพัวเรื่องนั่งมาแต่กอดโดยเจ้าบามปรับเนียงเต้ยบนั่งคือปุ๊กแกต่างปีเนี่ยบ้านใหญ่ขึ้นนี่ฉลาดเรื่องคลางเหมือนแตนดาปราใหญ่ขึ้นนี่ปราจังเตอร์ให้เป็นนั่งดูซิแกกอดโดยจะจังปรับเรื่องโครงจัดมายาเนียงบานดังปันใต้ครีมเหมือนต้นห้ามอดห้าแผลพังและบางจูวันนั่งงานกับกัดจังหวะแกแผลโดยบ้าเพลิงฟ้าลานั่งดักกอดหลังเป็นจำห้องมองให้น้ำมีนมุกมาใส่สู้กับท่าละบ้องใหญ่ไอ้แกก็ยุ่มแม่แต่มันไปแต่ดูซิยังงานตลอดแต่การลานนั่งก็กับบ้านแผลไปข้างใส่เนื้อบ่มเพลย์เรื่องใส่เหมือนบ่อนี้นั่งเจ้าเตอร์แต่ข้างใส่กับบ้านตอบมาว่างท่าหืมเพียงงี้ไอ้นั่งก็คือมันไอ้บ่มเพลย์บ้านนี่ตลอดมาดอลลานเว้นก็มีอารมณ์ท่าแซดคลางเหมือนแตนโพธิ์จะสลายเกย์ฮาวยังนะบรรทบไปนั่งใส่เรื่องระบายเยอะกับบ้านกัดโจดองทั้งไงทำไมแต่ใจบนโจนั่งกับบ้านซูเม่บอกคลวนถ้าไม่บ้านจะกวาดนั่งคลอมเมอร์ดูซิจวบระหนช่างก็โปรตันยังเคยท่าเมื่อแต่กวาดได้ดูจะมีปัญหาใจในครองมิสันไอ้ห้องนั่งแต่กับเปอร์เตอร์คือเนื้อตอนดังหึงเอาเฮตามกับเปอร์เตอร์เรื่องยนต์ห่อแต่บ้านตุ๊กขอบใบในครองช่างมาป้อมผับบุญหอยปันปอลนู่นนี่คือยองโจนับบ้านเหมือนเชี่ยดูซิยังเอาแต่ช่วยเกตีคือดูซิยังงั้นคือจะเนื้อสมาชิกตัวทั่วคลวนไอ้ป้าให้จะกวาดดังเรื่องทำยันนาเกมันเนื้ออ้างเราไปกลายเรื่องกรอบใบนั่งให้กลายหมดเทียดกันได้ดูซิปัญหาใจนั่งงั้นคือจะกิจการสำหรับเก่งสำงัดในครองสันทากีลองจริงนู่นนี่ลูกจะรอดไงทำไมยองโจนกับบ้านห้างมียนต์นั่งมาชุบแต่ก็สู้เนียงท่าตากรบยานแต่ต้นหนังดูซิยังงั้นดำนาการเตอร์หล่อหรือก็อัดตำร้อมแต่มียนต์ชายนั่งสมนัวนั่งเนียงกับบ้านนักเคยดอสำได้ได้ดูซิยังงั้นบ้านในเย่แผบเนียงถ้าบัสนจีเนียงเนื้อตาบรรทออทว่าใส่เหมือนนั่งกอดกับเนื้อตาบรรทออบ้านชุบเนียงเตี้ยนักเคยสำได้ต่างอ้อนนั่งให้มียนต์กับบ้านตอบแต่การยองโจนท่าแย่กรบยานเนื้อตาดำนาการหล่อเต้คือมีในท่าดูซิยังงั้นมีปฏิกรรมไอ้ต่างอ้อนไอ้ยังนี่ยองโจนกับบ้านปรับเนียงติดท่านี่คือจะการหลบเลี่ยงกับห่อดันเนียงบ้านตะบุ่มเป็นพิเรกันยังงั้นปราใจเลิกมโนให้บัสนจีขบยานดำนาการตลอดนั่งกอดนั่งประโมทเนียงล้างนี่แต่ตัวปีกาประโมทนั่งบัสนจีลัตพอลมันโจกใจเต้อะไรท่ากลายนั่งกอดในใจกุมเรียมมียนติดได้ก่อนใจบ้านถมปนั่งกอดกับบ้านโซเนียงท่าตามการเมื่อเคยบอกเนียงตัวตาดูซิกนั่งกอดโจจัดไอ้เก้ตายมียนนั่งแต่จะเริ่มกับหอยยองจนเหมือนต่อติดแต่เนียงบ้านฉลาดแต่การยองจนท่าดูซิกนั่งก็คือชื่อมนุษย์ได้สังเกตเสียงคลั่งเหมือนแต่ในเนียงนั่งกับบ้านดูซิกมุริยะมันนี่ฮะคือท่าเนียงดังจะมาใหให้กลมชงอท่าดอยซาแต่มูลหัดไอ้คือท่าดอยซาแต่มูลหัดเบดงเบทนาอดหนังเองดอยจังเต้นนี่จ้องแผลกอดท่านี่กลมดังหน้าท่าเลยนึงกอดโจจะได้เกยยองจนกอดบรรทออสู้เตี้ยท่าตาเอาเป็นไอ้สเปซโซ่ได้ตระเรียกการแผลกอดได้หรอสมนุนระบอกกอดมียนกับบันทัวจีซัวชงอแต่เว้นท่าตากอดจ้องไม่ได้ทำไมยองจนกอดสู้บอกมาเว้นด้วยขี้ท่านี่อดยลเลยอ่ะนับไปแต่เคยมียนนั่งงานทัวจีมันยลให้มันยลเตี้ยจังกอดก็เห็นส่วนกับนัดได้ด้วยให้กอดใหญ่ลังแต่นี่เรามันเคยนัดกับบังระบอกเกยอ่ะปีท่าอัดกับบังระบอกดูสิยังไงกับทัวมียนนั่งชงอมาเว้นไงจมหนักนั่งกับทัวยองจนกับท่าแกได้มียนนั่งเอาตอนรอให้อัดกับบังระบอกดูสิยังก็มีในท่าดูสิยังเอาตอนบักใบดองไอ้เนื้อหน้าลาวยี่ยัยตะการแต่มียนนั่งมาจูบยองจนไงนี่ก็เกาะมีแต่ตัวบ้านนักรีพอร์ตได้ล้อปีเนื้อซ่อมมองมีแต่ตัวบ้านนักการชงอปีเนื้อตลอดมาเว้นตอนนี้ชงอสุกก็ท่าตาจิการสำงัดแบบใหม่ยองจนกับปราบเนื้อท่าแต่รอไอ้เคยตั้งไอ้เอาเกย์ตลอดการสำงัดนักดังการสำงัดนักจิการสำงัดไอ้ขี้ก็เวียมดังมนเป้ได้มียนตลอดแต่เว้นนั่งยองจนกอดกับบ้านไปเจ๊แผลบเนื้อมาดองติดถ้ากอดตระกายเนื้อโจตัดเส้นหน้าจมูกหนึ่งดูสิได้นี่คือจิการปลอดเส้นปฏิบัติการเนื้อตายมาดองไอ้นี่ให้กระโดดจิการอ้อมหนึ่งการกุมเรียมมวยได้ดาวกุมเรียมเนื้อท่ากุมพลัดอ่อยซะมียนตัวพี่ระบกกอดให้กับบ้านใจปีบรรทบระบกกอดมาเวงเมายบตาได้เนื้อพองได้คือระบองดูสิยังไงมันลองเนื้อดอกระ
ឡែងតែម្ដងដោយសារតែមីយុននឹងត្រូវអូធីបញ្ចប់ការងារយ៉ាងហ្នឹងណាហើយគាត់មិនលុបលោលុបលោក្រោយបង្អួយទុកធ្វើការរបស់នាងហ្នឹងចេះតែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានណាគេនៅខាងក្រោយងាកទៅអត់ឃើញនឹងក៏ងាកត្រឡប់មកវិញចឹងទៅបានបន្តិចខាងប្រុសក៏ងើបមកគោះកញ្ចក់ភុះភុះខាងស្រីគ្នាឡើងភ្ញាក់ព្រឺតតែបន្តពីងាកទៅឃើញថាគឺជាឌូស៊ីកហ្នឹងណានាងក៏ចាប់ផ្ដើមស្លន់ស្លោតែម្ដងព្រោះថានេះជាន់ទី5មកព្រោះខ្លាចតែគេធ្លាក់ចឹងហ៎តែពេលហ្នឹងគឺនាងអត់ទាន់ដឹងទេថាគាត់ហ្នឹងមានសមត្ថភាពពិសេសខាងការហោះហើរអីហ្នឹងដល់តែបើកបង្អួយមើលទៅក៏ឃើញថាអឺគេហោះមកសោះអុយលុយខ្លាំងមែនតើហ្មងអុយបានចេះហោះហើរអញ្ចឹងអត់ដឹងថាល្អប៉ុណ្ណាឯងដឹងអាសោះលុយចាក់សាំងហ្មងតែពេលហ្នឹងគឺមីយុនណាភ្ញាក់ផ្អើលនៅសមត្ថភាពពិសេសរបស់គាត់ហ្នឹងខ្លាំងមែនតើហើយអមជាមួយនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹងនាងក៏បានដឹងពីរឿងសម្ងាត់ថាគាត់ចេះហោះហើរហ្នឹងហើយការដែលគេខំប្រឹងហោះមកឡងនាងដល់កន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងគឺដើម្បីយក dinner មកឲ្យខាងស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងឯងណាហើយគេឡើងស្វីតហ្មងណាបន្ទាប់ពីញ៉ាំ dinner ដែលគេយកមកឲ្យហើយឡើងឆ្ងាញ់មាត់ហ្នឹងហើយមីយុនក៏ដោះវ៉ែនតាចាញ់ខ្វាច់ហើយក៏បានប្រើភ្នែករបស់ខ្លួនសម្លឹងមើលទៅកាន់ប៉មណាំសានណាក៏បានឃើញអូប៉ាហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយនៅលើកំពូលប៉មណាំសាននឹងឯងហើយរឿងនេះគេឡើងលយលយមែនតើហ្មងណានេះមិនចាំបាច់ប្រើអីកែវយុទ្ធឬកែវឆ្លោះកែវឆ្លាំងអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើតែភ្នែកហ្នឹងមើលឃើញរាប់រយគីឡូម៉ែត្រហើយហេតុតែគេអ្នកមានស្នេហាសំបីតែការអនុវត្តបាញ់កភ្លើងហ្នឹងក៏បាញ់ចាញ់ជារូបបេះដូងដែរណាហើយទៅមកហ្នឹងក៏វងមកមករកតែខាងស្រីទេមកដល់គាត់ក៏ឈរសួរខាងស្រីថាអត់សប្រាយទេអីកាលដែលឃើញគាត់មកអញ្ចឹងអត់សប្រាយយ៉ាងម៉េចបើគេឃើញមកតាំងពីមាត់ទ្វារឯហ្នឹងដែលដឹងថាមីយុននឹងអត់សប្រាយទេព្រោះដឹងថាគឺជាគាត់ហើយហ្នឹងខាងផៅក៏សួរបកគេទៀតថាអញ្ចឹងកាលដែលនាងឃើញមកគាត់ហ្នឹងនាងអត់សប្បាយចិត្តទេហ៎ហើយមកញ៉ាយញងគេដល់កន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងមកដឹងគេរវល់ទេហើយខាងស្រីហ្នឹងក៏ចង់ទៀតធ្វើចរិតដូចមេមាន់ទៀតឯអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ប្រាប់ទៅគេថាមិនសមមិនជួបហើយឯហ្នឹងហើយមើលខាងផៅគ្នាមកឡើងស្អុយហើយមីយុនក៏បានប្រាប់គាត់បញ្ជាក់ទៅថាកាលដែលនាងនិយាយថានាងដឹងថាគាត់នឹងមកហ្នឹងដោយសារតែនាងលើសម្លេងបាញ់កំភ្លើងចំណុចហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យឌូស៊ីកនឹងឆ្ងល់មកតែម្ដងថានាងលើសម្លេងបាញ់កំភ្លើងនៅជាន់ក្រោមដីនោះហ្នឹងលើមកដល់លើហ្នឹងនិយាយទៅគឺកំពុងអាសែរឿងសម្ងាត់ឲ្យគ្នាដឹងទៅវិញទៅមកហើយណាព្រោះគាត់ក៏អត់ដឹងដែរថាមីយុនហ្នឹងមានភ្នែកទិព្វត្រចៀកទិព្វនោះដល់គាត់សួរអញ្ចឹងមីយុនក៏បានប្រាប់គាត់ត្រង់ត្រង់ថាការស្ដាប់របស់នាងហ្នឹងគឺល្អល្អខ្លាំងណាស់ទទួលបានចម្លើយប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ឈរចាំគេធ្វើការហ្នឹងរហូតដល់ម៉ោង10យប់ដល់ឃើញខាងស្រីឈប់ធ្វើការហើយអញ្ចឹងណាខាងផកញ៉ាយញងគេបន្តទៀតគេនិយាយពីរឿងបេះដូងបេះថ្នោតអារម្មណ៍របស់គេអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងខាងស្រីក៏ប្រាប់ទៅវិញថានាងអង្គុយនៅហ្នឹងណានាងដឹងថាចាញ់ពីបេះដូងរបស់គាត់និយាយទៅខាងស្រីគេទោទន់ដែរអញ្ចឹងទៅឌូស៊ីកក៏បានសួរគេបបមកវិញបែបចង់ដឹងហ្មងថាម៉េចបានជានាងដឹងពីបេះដូងរបស់គាត់អីយ៉ាងទៅមីយុនក៏បានឆ្លើយបបមកវិញថាចុះខ្ញុំមកប្រាប់ឯតាថាតើជាបើខ្ញុំនឹងស្ដាប់ឮបានឆ្ងាយខ្លាំងមែនតើមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេភ្នែករបស់ខ្ញុំក៏មើលឃើញបានឆ្ងាយដែរពីរបស់នាងក៏ធ្វើឲ្យខាងប្រុសឆ្ងល់ទៀតហើយនាងថែមទាំងប្រាប់គាត់ទៀតថាមិញហ្នឹងនាងទើបតែទម្លាក់អត់កម្លាំងរបស់ខ្លួនឲ្យគាត់បានដឹងឯងដើម្បីកុំឲ្យគាត់សង្ស័យដើម្បីកុំឲ្យគាត់ឆ្ងល់ទៀតហ្នឹងនាងក៏ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឲ្យគាត់បានឃើញបានដឹងតែម្ដងតែយកដៃរបស់គាត់ហ្នឹងទៅចាប់ស្ទាបបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងចឹងទៅហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមគោះទៅតាមចង្វាក់បេះដូងរបស់គាត់ហ្នឹងណាគោះហើយស្ដាំលើចង្វាក់បេះដូងរបស់គេហើយហ្នឹងក៏និយាយឡើងមកថាមិនល្អសោះមើលទៅបេះដូងរបស់លោកលោតញាប់ដល់ហើយស្រីប៉ាកូនគេស្រីតែមួយហ្មងអានៅចិត្តស្រីស្អាតបេះដូងលោតញាប់អីយ៉ាងទៅខាងស្រីក៏បានខកឡើងដឺគាត់ថាបើសិនជាអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាស្លាប់មិនខានទេព្រោះបេះដូងលោតញាប់ពេកខាងផក៏ខកមកតវិញថាគាត់អខ្វល់ទេថាបើសិនជាគាត់ត្រូវស្លាប់អីហ្នឹងណានិយាយមកឃ្លានឹងហាក៏ស្រាប់តែចូលទៅឃីមីយុនយកតែម្ដងហើយថាឲ្យថាឪពុកកូនគេហ្នឹងគឺស្រីតែមួយដូចគ្នាហ្នឹងឲ្យតែគេរំភើបចិត្តអីយ៉ាងណាគឺគេចាប់ដើមហោះហើយត្បូងឡើយមីយុនណាឡើងឆ្ងល់តែម្ដងតែអស់ពីការឆ្ងល់នឹងហើយក៏ទៅជាអស់សំណើចសប្បាយចិត្តវិញតែឌូស៊ីកជាមួយនឹងបងសុកនឹងគឺរៀងខុសគ្នាបន្តិចកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែឌូស៊ីកនឹងគាត់អាច control អារម្មណ៍ control ការហោះរបស់ខ្លួនបានណោះចឹងហើយមិនហោះប៉ាំងវើដូចជាបងសុកយកតែម្ដងឯងហើយបានបន្តិចហ្នឹងគាត់ក៏ចូលមកក្រុមដោយធម្មតាវិញចឹងទៅតែខាងស្រីតានៅតែបន្តសើចគេអហោតជំនាយងជុនណែវិញក៏បានឃើញកសែតមួយដែលបានចោះថាថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងគឺមានកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយមកកសែតនឹងហើយគាត់ក៏បានខកឲ្យគេនឹងហៅមីយុននឹងមកជួបគាត់ទៀតដែរអត់ដឹងថាកសែតនោះឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងឌូស៊ីកេនៅពេលដែលមីយុនមកដល់នឹងគាត់ក៏បានសួរមីយុនថាតើមីយុននឹងបានជួបជាមួយនឹងឌូស៊ីកនឹងញឹកញាប់អត់មីយុនក៏បានឆ្លើយប្រាប់គាត់តាមត្រង់ថាញឹកញាប់សំណួរបន្តគាត់ក៏សួរថាតើពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងរੂរេដាក់គ្នាណាមែនមីយុនក៏ប្រាប់តាមត្រង់ទៀតដែរថាត្រូវហើយបន្តពីនឹងគាត់ក៏បានសួរថាតើគឺជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាមែនតែមីយុនក៏ប្រាប់ថាពួកគេមិនគូស្នេហ៍នឹងគ្នាទេសំណួរបន្តរបស់យងជុនគឺជាសំណួរដ៏ខ្លឹមមួយដែលគាត់បានសួរនាងថាតើរឿងសម្ងាត់ដ៏ធំបំផុតរបស់គេគឺជាអីចម្លើយរបស់មីយុននៅតែបន្តកុហកគាត់ទៀតដែលប្រាប់ថានាងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេយងជុនក៏សួរបកទៅវិញថានាងអត់ទាន់ដឹងទេហ៎នឹងធ្វើបានល្អហ៎ពាក្យរបស់គាត់នឹងក៏ធ្វើឲ្យមីយុនឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើហើយប្រយោគបន្ទាប់របស់គាត់នឹងរឹតតែធ្វើឲ្យនាងឆ្ងល់ទៀតហើយតែគាត់បានប្រាប់នាងថាអញ្ចឹងអាស័យមែនរបស់នាងនឹងបានបញ្ចប់ហើយនាងធ្វើបានល្អខ្លាំងហ៎អូហើយឡើងអញ្ចឹងឡើងអត់យល់អត់ច្បាស់តែគាត់កំពុងចង់ដឹងពីអត្តកម្មរបស់ឌូស៊ីកពិតមែនឬក៏គ្រាន់
แต่จังแต่เพียสมาร์ตบอมมิยนนู้แต่ตุ๊บใบจะมียนน่าช่างอย่างนั้นก็ได้ก็กอดงานมันพร้อมเคลียร์จะบ้านได้ก็กับบ้านได้ยิ่งตลอดแต่วันเต๋อลูจิงมาดอกราทเวนนั่งกับบ้านโจวะเออจมูกนุ่งวนโจที่ไต่แต่บนโจนั่งกับโซ่ทำให้บ้านเฉียงนาทีนี้อดยศปิดใจนั่งซอท้องทักกับป้องแต่ห้องให้เมย์บอกล้วนหรือก้มมาเจ๊เนี่ยมียนกับบ้านชลอยแต่วันทายองจนห้าเหนียงเมาตอนเลยจังวนโจนั่งกับบ้านโซ่ที่ไต่ถ้าใส่แมนสมงัดนุ่มเอ็นนั่งตาตามตรังถ้าเติบแต่คอมพลีตเต้ตอนเลื่อนจังวนคิวกับบ้านแผบตะกันมียนท่าโอเคจังคิมนักมันจับอะไรนี่ได้เอาดังถ่าใส่เหม็นดอกบอลนี้แต่ต้องไอจุบหนึ่งมียนนี่ลูกโจมาจูบจุบหนึ่งยองจนนั่งปุ๊กแต่ต่างปีเนี่ยดูจริงใหญ่ขึ้นสบายจะดังไล่แต่ต้นหนาใส่เหม็นดอกบอลมียนนั่งดอกบอลขี้โจตัวซาเม่ดอกบอลคล้วนถ้าจุบหนึ่งดอกบอลก็ได้โครงการปลาปลามันอุ้ยนั่งเกือบเม็ดสิงคลังอ่ะโปรตบอลไล่นั่งกอดโยนได้ทำให้บ้านจุบเม็ดดอกบอลคล้วนนั่งเจือเจ้าตะลุ่มมันอุ้ยคู่กับบ้านซัดดูจริงมียนจังโอ้ให้หลังเดียวเกยอมมองสตาร์มันใส่นั่งใหญ่จนล้างเต็มยมดังท่ามียนนั่งเกือบเจ้าดัดเพียงเงี้ยในขนมอังกับเพียบนั่งเปิดแมนแต่มียนลงไปเทรนตั้งไปเอากับเพียบนังบากมาฮะนี่จังให้ยองจนมันกระทามียนนังไงยกแก่ข้อมาบ่มตู้นครองอีวันยบนุได้อายบได้มียนนังไงช่วยแกรถเชนปีบรรทุกพาทีนู่หัวก็ทานแต่นังทามูลฮัดกือดซาแต่มียนนังไงจัดต้นอันเห็นสำหรับแกไอ้จังเตอร์แต่เลือกแบบนังวนช่วยก็สู้แต่ไม่ระบักล้วนวันท่านจังมียนช่วยเก่งสำงัดแต่เอาหนูไอ้รวยคล้วนแต่ในดังทานนังบ่มพลายอาชีพระบักล้วนนั่นนี่จำร้อยคือตรมตรายจงจนท่านแต่ปราบเนียนเตี้ยท่านนาทีนี้ก็มีมนุษย์ดูซิกหนังไอ้ได้ดูซิกคือก้อนมันสลับบัญชียองจนเต้คือก้อนทั่วแต่ตามจัดคลุนไอ้ตัวใบจีก้อนนั่งงาปะทอยจีบระบอกคลุนนำใบช่วยมนุษย์แต่งอันนู่ประช่างนั่งบัญชีกระดอยจังสลบสักได้หม้อกาได้ก้อนนั่งงาโรยมียนอ้อแต่จัดดูซิกนั่งงาคือชีระใบระบอกก้อนเต้เพื่อการยังคลองสันทากีลองจริงหยบนู่นว่าคือก้อนดังสลายใจถับปุ๊กแต่ต่างปีเนี่ยนั่งงาบานสกอร์คีฮาวใหญ่จังให้ก้อนชบานนั่งถัดดูซิกนั่งงาชบานชีประจายในคลองเพื่อการเลือกหนูไอ้เต้ามาห้างมองจบไปแต่ปุ๊กเก้ยังยิ่งเหนียดตอนจับพ้องเลขห้าดอกบกวนนั่งงานกับบ้านยกกับไฟไอ้ปุ๊กเก้ยครั้งเหมือนตบนั่งนับไปแต่ใจมาวันนั่งงานเนียงกับลุยสตาร์ปุ๊กเก้ยนั่งงานยิ่งเหนียดละเฮียงทางกวาดดังท่ามีโยนนั่งกับหอกกวาดกรบย่างให้ท่านตั้งเคยไปแต่ปุ๊กเก้ยนั่งงานคลี่เหนียดไอติดโน่โอ้ให้ล้างสาห้ากวนยิ่งล้างสบายจัดแล้วลือสมใจดอกบกวนตั้งอ่อนนั่งเลขห้าใส่เหมือนนั่งงานกับบ้านข้อมาปรับมีโยนเพลียมถ้ากวาดดังท่านิ่งกับหอกไอ้กรอนแต่ดาตัวซับจ่อเพลียมมีโยนก็ลือสำเร็งกล้ามระคอยไปเตียงสตาร์ให้นั่งติดดังท่ากล้ามระนั่งคือนั่งครองเหมือนตบทัวก้าดอกบกวนคิวนั่งไอ้กลายเป็นดังท่าคือกระโปรงดักกล้ามระตามด้านคล้วนจังมียนกับบ้านเชนปีบันตบทัวการนั่งรถตะการตู้ช่องกาแฟหลังเลื่อนกลายไปจับมือตู้ช่องกาแฟนั่งเติมมียนกับบ้านเคยกับซาดิคอสำเร็จหลังป้อนนานในไอ้เจ้าบ้านนัทกับซาดนั่งคือดิคอสำเร็จดอกบอลนี้จะมันดูซิจะแต่งแต่มังกรใหญ่ขึ้นในมกตู้นั่งรอดองนู่จังแต่บ้านจะทายมวยนั่งเนียงโจบันตบดอกบอลยองโจนั่งกับบ้านเคยเลี้ยงข้าดอกบอลกอดนั่งทัวกับปบกับซาดหลังเป็นกระโดนั่งเองให้กับซาดนั่งมันเตรมทอดบานตายสำเร็จดอกบอลปุ๊กเกตคือมีนตั้งกล้ามร้าสวัสดิ์เพียบนั่งหนังสายเตี๋ยแต่คือมีนตั้งรุกตั้งซ้อนมามาแซดมองอัดจำยูต่อยปะอมจูดอกไงสายเต้มียนกับบ้านโจต่อสู้ยองจนเพลียมตามร้องท่าไม่บ้านจีกอดเฟิร์นจังยองจนบ้านเตรมแต่ชายปรับเนียนท่าเนียนทั่วกาดอกบอลเนียงโดยเด็กขยมทั่วกาดอกบอลขยมจังแต่จำลอยดอกบอลกอดมียนน่าตายเหมือนโยนสลายหนึ่งแต่ออปิกามันโยดอกบอลเนียงห้อยยองจนกับบ้านเคลียร์จมงอไอเนียงเนื้อจะบาดเจ็บโดยไงตายมาดองแล้วกอดบ้านแผลท่าเพียงเงียบเซนเตียดงาตาบ่มเป็นมีซันห้อยเนื้อปุ๊กเก้นั่งตลอดมาเวียนปันตายสำหรับดูซิกมวยคือคอเกถ้าดูซิกแต่บ่มเป็นมีซันห้อยนั่งกับเกย์คลุนให้แหลกคลุนบ้านให้ไปคลานนั่งมันสลับบัญชีระบอกกอดเตียดดอนจังการได้กอดนั่งเอามียนโจตัวศาสนาจมูกนั่งดูซิกนั่งดำใบเอาดูซิกนั่งสลายมียนให้กับจีมูลหัดมวยได้ทั่วไอ้ดูซิกนั่งตลอดมากกว่าไอ้ทั่วกาวันยัยแต่ก็กอดจ้องจ้องเจิงดูซิกนั่งเองมียนก็สู้ตะเมระบอกคลุนหลังสมาร์ทเองถ้าตามมีซันไอ้ใหญ่ปิดประกอบได้กอดนั่งบ้านบุกกอดไอ้ดูซิกหนูแต่เมื่อเตอร์สมนุนนั่งมียนนั่งตอนสู้อัลเต้เมระบอกนี่ก็สู้กัดมาวันถ้าแต่เนียงเพลิดเพลินอังกับเพียไปแมนบัสซันจะเนียงปราใจในเครื่องพิรักใกล้ดอกบอลเนียงเนียงก็มันอันในที่นี้บ้านได้ประโยคจังกรดอกบอลกอดนั่งหลังหมดสรุปท้ายมาดองก็ปราณีท่าจะปิดแค่นี้ตอนนั่งคือกอดนั่งคลอมเมินเนี่ยจับจังไงนี่สตาร์ปีดอกบอลกอดต่างอันนั่งให้มียนกับใจมาวันตั้งคลั่งคลั่งเหม็นแตนลูกบ้านเหมือนแต่ยองจนกับบ้านอาแกมาหาดูซิยังแต่ชุบคล้วนเป็นนิยอดังท่าปุ๊กแกต่างปีเนี่ยนั่งบ้านใหญ่อีกเนี้ยเต้แต่บ้านเตรมแต่ดังท่ายองจนมาบุกโกลกางเงี้ยสำงัดกับปูนมวยเอาดูซิเถอะกลายเป็นนั่งดูซิกับบ้านโจแต่ชุบมีโยนนั่งด้วยรอดองเต้ได้กอดนั่งสกจัดห้องเมื่อแกไปแขวจังเตอร์ได้มีโยนนั่งโกยชามเกย์รอโหดดอกทั่วกาห้าเอห้านั่งก็ตลับมาเว้นตายมาในอ่างเตียดใหญ่แต่จับดามลนเลยในตาขเนี่ยลูกบรรทออกเป็นนั่งเตอร์ในไงตีบุ๋มบุญคายกะกระนั่งอังกับเพียบนั่งต่างมุกกับจับดามเฉลยฉลาหลังเป็นนั่งดาซาแต่ปุ๊กแกแต่ตุ๊บบ้านดาซาสำงัดมวยปีจันท่านเนี่ยครบครองกระไรข้างจังบ้านสลับไปมาเดิมเนี่ยก็เฉลยฉลาเรื่องซานั่งคลั่งเหมือนแตนดารถคอลต่อมาเป็นนั่งตายมาดองกลายเป็นนั่งซาสำงัดนั่งคือจิการเปิดแมนกระไรข้างจังกับบ้านทั่วการประกาศจิซาเทน่ะทัศนะดักน้อมกระไรข้างจังในเมนชมุทัยอีซองนั่งกับบ้านสลับไปได้เรื่องนั่งกัดล่างมุนตายดอกปรามทั้ง
ngay bằng nọ. Môn bê bà chôm gồm bố rồi viên kể khăn tập bố nâng kháng chơ nâng anh trao bàn bà rõ bánh này. Mùa là hẹn đi ca sẵn đồ bà quát nâng anh trao bàn kịp sai thác đời xa ta chùm ngư kê ăn bê đốn. Nâng mong bí bác thay bàm bây khai cả cả đà nâng anh. Đà rừng nâng có thua ở dòng chôn khăn khăn mình tên. Đà quát tha rừng nâng á cứ đủ xích chỉ nẹt phở. Hay bố kê nâng trao chạp đủ xích ở bàn nơ bê đã đủ xích nhá tà lọp mà vinh. Ất dô lê nàng khá nê ớt đang tham yên ấy nếu bị khỏi khăn hương nâng ấy. ដែលលើចាំម្នាក់ប្រុសនេះដែលជាកូនចៅរបស់គាត់ដែរនឹងក៏បានសួរគាត់ថាការដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងដូចជាគាត់ដឹងថាមុនសាន់នឹងតែក្រែកខាងជើងនៅខ្លួនឯងនិយាយទៅមុនសាន់នឹងគឺជាឈ្មោះកូនរបស់ឌូស៊ីកនឹងឯងតែសំណួររបស់គាត់បានចម្លើយហើយបានជាត្រូវយងជន់នឹងជេរព្រៀតហើយថែមទាំងគម្រាមពួកគេថាបើសិនជាពួកគេនឹងមិនចង់ឲ្យត្រូវបញ្ឈប់ការងារក្នុងពេលតែមួយទេត្រូវនាំមនុស្សទៅរកឌូស៊ីកឲ្យឃើញអញ្ចឹងចាប់ពីន
ดจะจังนั่งคลางเหม็นเต้นถ้ากอดนั่งงานมินกัดปีเนียงคลาอันนักดอกเก้นักดอกเก้แสบตะเคยสมองนั่งงานน้ำหมกแหวงนอนแต่บางเมื่อตะเกือจะดูสิกพัดแม่นโอ้ยคือล้างหลุมเพิบล้างลิงหลงตักภายในตักเหนียวให้เด็กได้นักระลึกกับปุ๊กเกตังปีเนี่ยนั่งงานก็คลี่คลี่กรามหลุมเนาะตักเพลียงนั่งเองจะรับไปจมูกนึกคลี่นั่งพองได้นั่งงานก็มีเนี่ยตำร้องกับเพลิงมารอปุ๊กเกตังปีเนี่ยโดยเหนียวให้ขังกรามนู่นไปงานก็มีล้านดอกบ่ออังกับเพียบนั่งงานมาจับดูสิกดอกอะไรนั่งเองให้ยายปิดท่าคอนตะเคยสัญญากับเพลิงใบมันเลือกลวนดอกบ่อดูสิกยังคือจานกรอบคลังเหม็นแตนแต่สิ้นนี่คือจะสิ้นแต่แซดดอกบ่อปุ๊กเกตคลังเหม็นแตนผู้ทางการชุบนี่ฮะมันดังท่าเป็นนาเตะบานชุบเต้ๆมันมันติดยังก็เคยมนุษย์จีจานเนี่ยจะมาจับดูสิกเนี่ยดอกครั้งเหม็นตบนั่งใต้มาดองให้ยิ้มเชื่อท่าข้างผอนั่งกอดปะหาเจดังจะมาให้ทามาจะมาจิตรกิจจับบานไหนปันใต้กอดนาตะมอผู้ท่าสลังข้างใส่ยังไงนี่แต่กลายนั่งหยอดดังท่ากอดนั่งงาเรือบ่มราหรือก็โตได้จมูกหนึ่งเก้หรือก็โยนพร้อมเตยจมูกหนึ่งเก้ตามสมรู้นู่หรือก็อาร์เต้เราสร้างใส่เรื่องบ่อยเยอะนั่งบานกัดโจดอสินทำไมมวยเท่ไรคือโจดอสินนักร้องชื่อมาป้อนปราบบุญร้อยกาศใหญ่แต่ก็ท่าประมาณเพชรนี่คือสดใสหึงสมัยปีเรื่องดอกบ่มนุษย์จ้าๆต่างอ้อจังไงนี่เราใส่เรื่องนักร้องชื่อมาป้อนบุญร้อยกาศนั่งคือจะใส่เรื่องดอกบ่จูวนเราใส่เรื่องดอกบ่กอดบานจับรามล้างนักร้องคลับมวยดำเนินชมูทาโอลซานเราจูวนบานโจตัวจูหลบบ่ดอกบ่ขลุ่นได้หลบบ่ดอกบ่กอดนั่งคือมีชมูทาควางจินแต่ควางจินนั่งคือจะบ่ทอมดอกบ่เนลเล่มากรมจังเตอร์เป็นนักกรมดอกบ่ควางจินนั่งก็ปองแต่กำจ้าขณีจมูกนักกรมดอกบ่มาจ้าคลับก็นั่งดำใบตามยกคลับนั่งจังไงนี่ป่าจะเคยท่ากรมดอกบ่ขลุ่นนั่งสู้จมูกนักกรมขันอดบานแต่กับบานหายจูวนอ้อยมาช่วยจังเตอร์มันนั่งจูวนโจแต่จัดกาโป้ต่างอานุควางจินกับบานบุกโกลิขัดเตสต์เอาจูวนบ่มนอนดำใบจูวนนั่งย่อต่อมาจ้าคลับนั่งเกสิเงยเตสต์มาขลุ่นบนโต๊ะไปดังท่าขลุ่นไอ้เถอะทวายให้จูวนก็ได้โจตะครุ่นจำน้ำกรมเนี่ยเล่นต่างอานังเตอร์เป็นนักแปะมวยได้จีก้นช้างมาจ้าคลับเกนง่ายกับกันตะบงโจมาดักปังกระดาษกระบาลมองในตอนคลื่นหลังสร้อยเชียมปิงกระบาลมามองแต่ใบกระบาลจะเชียมปันนั่งขมิ้นปันหาสำรับกอดเตะพวกโดยดังจังคือท่าระบุดบอกกอดนั่งงานหนังจัดเพลียมเพลียมชับชับนั่งไอ้ไอเป็นนั่งงานโดยซาแต่มูลหายอ่อนนั่งไงจูวนนักกระตือบานกระดาษหาสินิมหรือคนเน็ตแนมอ้อยท้าคือจีใบไซประมาณนิติคอยเมาเนี่ยมันจ้องเด็กยังกระตือตัดเด็กได้โดยซาแต่มีนวัดแต่มีนระบอกใบไซยังไงใหญ่ไปท่ากอดนั่งไว้เกตดูเรียบหมาคางก้นชาระบอกมาจากคลับเกนนั่งนะไอ้สู้แต่กอดเธอระบุอัดกอดเธอเมื่อตะครูระบอกกอดรักซ้อให้เป็นกับบัตรจ่าไปคอยพองไปหมกพองอย่างจังนั้นนะตอนเชจับไอ้หนุ่มปนังนัสเตอร์สำหรับกอดคลังอ่ะมันต้องไปนั่งกอดกับบ้านยูริคับเตสได้หรือมันบอกกอดอ้อยมนนั่งไงยอมอ้อยมาจากคลับนั่งเกสิเงียบเตสได้ไหมได้มาจากคลับก็นั่งก็มีชมุทาแจ๋ส่องแต่ละบองนั่งไงก้นจ่าดอกบอกล้วนด้วนในแดนจังให้ในแต่มันไอ้ก็กอดไพ่คลาดอะไรเยอะเดี๋ยวไอ้ซ่องมองไงดอกแจ๋ส่องสู้แต่การจูวันท่าแต่ไอ้ก็ท่าไอ้ปัจจัยคลับนั่งบ้านแม่นได้เป็นนั่งจูวันนั่งก็ท่าเออคลังเหม็นแตนกอดเมื่อไอ้สู้เกมมันนั่งอัดบ้านจำไรให้นั่งอัดหลับบังแจ้ซ่องนั่งนะแต่บรรทออสู้เกติดทางกระทาจับถมนั่งเม้นแต่จูวันนั่นนะแต่สังกัดไอ้กอดนั่งสัญญ์ไอ้แจ้ซ่องได้เคยแกอัดเนื้อคลุนไอ้จังซ่องนั่งกอดก็ประมาทเก็บดาวไอ้ไอ้กอดใหญ่ล้างท่าไอ้ดูจีเมนประมาทเฉินดอลนั่นแต่ยังกู้แต่กัดประมาทแต่บ้านจังอันให้หลับบังจูวันนั่งแกอ้างตะเกนนั่งได้จะลอดสัดเชียมจังไฮตอบจัดคณีเพลียมเพลียมบ้านนั่งก็เสียบแต่จีปูคลุนไอ้โยประมาทไอ้เกมเมอร์เนี่ยแต่ก็เนี่ยสิ่งนั่งกู้สแกคลังเหมือนแต่เมื่อให้หลังปลื้มกระบาหมองไงกอดอาปูคลุนไอ้สมัยตะโกนใจระบองระบกอดตั้งก่อนเยอะได้ระบองแจ้ซ่องนั่งเคยสไลด์หนึ่งพแนนจังก็สู้ปนาวิตาถ่ายคือจีไอผมเคยเอาไว้เด็กวัดเฟอร์นั่งวิโคปีมันดูได้เฟอร์มานั่นนะแต่เปียกใครๆน่าจะจังปีมอดระบอกชูบนตรายนั่งคือสิ่งใหญ่ดอนจังเต้ามันดังทัดเฟอร์ไม่เกะกะผมมันตะเกะดูจีเหมือนมันดูจังนั่นนะแจ้ซ่องกับบ้านประดับไม่ได้ไอ้เกตเตอร์กลายเป็นกอดเป็นกอลิกคัดเตสต์นั่งอ้ายระบองระบกโคลนไฮนั่งกอดกับโจบันตบตักชัดกาดอกกับบดดอกไอ้เจนไปโคลนระบกอดให้เดินสั้นแต่กอดอ้าจ้าแต่น้ำยกคลับนั่งบ้านจังนั่นนะ
ก็กนจ้าระบองระบกกอดงั้นกระดบก้อนหากอดระบองระบองเป็นหมอดจังเตอร์แต่คอยมาเตี้ยนมันยุบประมาณอาการคอมพังอาปูบะโฮเชื่อมระบกกอดงั้นสมาร์หนึ่งอัดไปย้อยตายมาดองโดยสร้างแต่ระบองระบกกอดงั้นเสร็จแต่เตอร์เริ่มขึ้นประดองกลายเนื้อแต่เอาแจ่ส่งไว้แต่ในขึ้นนี้คอมพังการปีกอดเอาได้แจ่ส่งเนื้อหากอดชมุชมุสมาร์สมาร์จังเต้แต่ฝั่งจีนนั่งอัดดังก้นขึ้นนะบาจีสโลดขึ้นนั่งจังปีบนตบนังเตอร์ผูกคนแต่กอดงั้นจังโจแต่ไว้แจ่ส่งนั่งไอ้ยังไงให้สมรัยสมรู้มากราปีการเยอะจมูกนั่งฟังจีนนั่งหายก็กอดดังแท้การแต่ฟังจีนบุกกลับนั่งต่อเกวินก็ได้ซาแต่กอดงั้นจังบานลอยเกนั่งเองแต่กอดอ่างแผลจูบนท่าแจ่ส่งนั่งคือสนาสมรสีรวมขึ้นหรือโจหุ่นขึ้นเองจังเตอร์ดังเรื่องนั่งหายกอดหัวจัดจมูกนั่งระบองระบกกอดคลางเหม็นเต้นโดยสู้แต่การระบองระบกกอดท่าดำใบแต่ลอยจังอ่ะฟังจีนกับบ้านสู้บอกมาวิ่งท่าจังดำใบแต่ไอ้ตีนการคลายแต่จีนเนี่ยเล่นมาเนี่ยนั่งงั้นคือจีการเงี้ยมวยไอ้จะอันคลายแต่จีนเนี่ยเล่นถั่วไอ้จ่อจังสู้ท่าจังถั่วจีเนี่ยเล่นถั่วไอ้บ้านซันจีมันดำใบแต่ลอยนั่งจูบนกับบ้านปากไก่ตัววานังกอดวิ่งท่าอ้อได้การแต่กอดถั่วจังหรือถั่วจีเนี่ยเล่นเนื้อคือดำใบกาปีก้นจ้าหรือบอกครูนไอ้เต้การปีกาปากไก่ตัวสำเร็จขึ้นมวยปลายจมูกหนึ่งฟังจีนหนึ่งห้อยก้นจ้าหรือบอกกอดมาเนี่ยดำเมียนชมุท่าหมิ่นกีนี่ฮะก็เลยสักอาไอ้มาถ้วยนาทีนี้อ่ะแปะแปะการนั่งก็ดื้อแพลตตามมาดองทับแพร่ชิมจ้าใบซ่าจำขยมบ้านปัจจิมิ้งเกตอยู่คลังอ่ะจูวนก็สู้ตะเกตต่ะให้ได้บ้านจิบปุ้ยมาใหญ่ๆมาดองนั่งจองไว้ขึ้นเตี้ยแมนอ่ะแปะมวยอาการนั่งก็สู้บอกมาเวนเทอร์เปอร์มองท่านกระป๋องตาใหญ่ปีไอจูวนก็มันนั่งท่านกระป๋องมีในท่าไม่ก็สู้ตะเวนเทอร์ไซอ่ะแปะอาการนั่งก็สู้บอกมาเวนเดียร์ท่านแปะปอนได้จูวนสตาร์มันยศท่านเกมมีในท่าไม่ก็สู้ตะเวนเทอร์ไซเตี้ยอ่ะแปะนั่งก็สู้ดื้อมาเวนเทอร์ไซได้อย่างเต๋อโดยทนตรอนนั่งปีเทอร์ไซอ่ะปีท่าวัดนั่งนี่จูวนก็กำเรียมตามดองท่าเฮนตันแย่ปีใส่หนึ่งมาดองที่ได้ยศนั่นสำหรับไอ้เจ้ามันคานี่ดอกคล้ายเกลียวเจ้าแมนจังก็แมนเฮนน่ะบ้านตรันตัดสายปีข่อยขนมเก๋จับม้อนในเก๋จังเตอร์ลูจอดรักน้องมันตกมวยนั่งง่ายก็เคยระบองระบกลุ่นกับปองแต่พักซีสบายจะมวยหนังแจ๊สซองที่ได้ให้เอาแต่กวาดเคยมองกับแปะแจ๊สซองนั่งไปนั่งก็ขืดคลั่งเหมือนแตนพอแปะนั่งก็ดื้อเกสหายมองให้เป็นนั่งง่ายสมัยแต่ระบองระบกอดนั่งก้นชายระบกอดนั่งง่ายก็สู้กอดท่าให้ได้บ้านจีกอดมาตีนี่สู้ด้วยกอดนั่งเคยจีเนี่ยแข็งจังไอ้มอตินี่ติดได้ตะลึกบ้านน่ะแปะมินกี้ได้จิก้นจ้ารบกวนนั่งกับบ้านแผบท่าเหมือนจังเต้ลบบ้องให้กับบ้านปรับฉบับๆตะกันจูวนแท้แจนซองนั่งคือจิบิ๊กบ้องรบปูเก้ในคลองคลับนั่งให้ลบบ้องรบปูเก้นั่งได้จิควางจีนนั่งคือมีนถึงเธอบิเพซาจมวยนั่งแจซองนั่งยายตาแล้วนั่งแกให้แจซองนั่งท่าลบบ้องทอมลบบ้องทอมบิ๊กบ้องไอ้จังนะจมปูเรื่องนั่งมาแต่จูวนนั่งก็น่าแต่ตัวยอมบ้านตายนั่งแล้วเคยแบบนั่งควางจีนกับบ้านแผบจูยองนั่งเอาโจมังกวยพักรวมตอกมวยปูเก้ซันเมาจำกอดนั่งประโยชน์แผบก็ตามคอยให้ชลิดเลิกเงียท่าคลุนเกือจีระบองบอกกวาดจังกอดกูแต่สดับคลุนนั่นนะเป็นนั่งจูวนนักเกาะตอนกูงเกือไอ้ตังอาชอสดับไม่บอกคลุนใหญ่จังเตอร์แต่ขอนตะลื้อถ่ายแจ้ซองนั่งให้ชมูเมบอกกอดสมาร์สมาร์จังไงนะกอดจับดามีนโปรตการแผลดได้ใหญ่แต่การนั่งเป็นนั่งท่ายื่นแผลไอ้เงี้ยท่ากับไม้ให้ชมูเมบอกยื่นใหญ่เตอร์ก็กวนกระดบสลายเมบอกกอดคลั่งเหม็นแตนแต่มันดังท่าเป็นนั่งฝังจีนนั่งกอดตัวบ้านลอยไปเกะเฉินปอนนาเต้กรอนตะลื้อแจ้สมโตแกแพลดให้ฮาเกสตัดระบองเป็นหมอดสมได้นึ่งถั่วระบกฟางจีนนึ่งถั่วจูวนึ่งอดเป็นจัดเพลียมตายมาดองให้เพลียมนั่งเตี้ยระบองแจ้ซองนึ่งกับบ้านแผลตะการจูวนท่าบัสันจูวนึ่งจังโจรวมจังในจมูกนุ่มปุ๊กแกนึ่งไงนี่คือเธอฮาคล้วนท่าจีระบองได้นางไอจำยูติเก้าต่ออยู่บ้านสับลือเปียท่าระบองเจงปีหมอดระบกจูวนเนาะก้อนกับผ่องได้โจตัวสตรบจังไว้เขยนอนปันตาระบองระบกก้อนกับโจมาคอดเพลียมได้จังก้อนกับมัวมาข้างระบองระบกก้อนคลางเหมือนเต้นโจมันตีแปดโดยซาแต่ระบองแจ้ซองนั่งแต่ควางจิ้นกอดอ้างท่ากอดงานหนังปลาเปอร์ซองจมพัวเนี่ยได้เกยมันตีแปดต่างอนุจูบนรถตมุมากคลั่งเหมือนแตงกับสู้บอตะกันกอดเป็นคลั่งคลั่งท่าปลาเปอร์ซองแบบนั่งแมนควางจิ้นกับสู้คลั่งคลั่งบอกมาว่าท่าจะกัดใส่ยับมองอันใหญ่เต็มดูจีควางจีนนั่งกอดอะไรท่าประเภทมนุษย์ฉันกับบ้านซีกับบ้านฉันกับตัวซีกับตัวยังไงเนี่ยต่างกันเนี่ยให้อะแปะจ่าซองนั่งเคยแกกับพ่องชลุกเนียนจังยังไปท่าล่างสบายจัดให้ไม่จ้องไอควางจีนก็บังกอดจูวนนั่งหาแปะจ่าซองนั่งท่าระบองเตะปีต่างอันนั่งกับถวยจูวนน่ะชื่อจับคลางเหมือนเต้นก็พูดตะโกนนั่งตะโกนใจระบองจ่าซองนั่งจั่งเฉินกับบัดให้นึกสกนั่งหมายหาแปะนั่งท่าเมย์เหมยกาดลูกจูวนเลิกอะหึงเธอกี่นักก็ได้ก็จูวนนั่งอัดเชื่ออะไรอย่างจังนี่ให้ท่านแต่งทำไมเดียกนี่ท่านเกิดจีใบซาติดโดยการเชื่อจำนั่งสมใจระบองระบกลวนให้นามวยอ่ะเปิมหาแปะแจ้ซองนั่งท่านระบองคลังอ่ะกอดก็สู้ได้เช่นปีกลายนั่งตายมาดองลูกคล้อยมาเตี้ยจูวนกับเธอบ้านลานมากรือนั่งบอกหลังพลางตายมาดองให้เหมือนจ้าลานแกหลังฉลาดบอกแกให้เนื้อบางรถตรอยอ่ะสไตล์บักบอกให้รถนั่งก็ถวยจูวนก็ได้จัดเหมือนเต้นก็รถตามลานนั่งมาไปคอยจังเตอร์ตามแกปลาก็เสพปลาถ้าบอกให้รถไรบอกให้รถไรให้ใจตอนไอเป็นนั่งเมียนใส่สามแดดนั่งจิ้มมาต
ូមកពីខ ôi នឹងលើអញ្ចឹងក៏សួរគាត់ថាគាត់ត្រូវឡានបុកឲ្យរត់មែនតានាងគូតដេញចាប់ឡាននឹងអត់ហើយលបងជួបនឹងនិយាយពីថាលេងចរកផុសស្អាតសាហាវហ្មងគ្នាខំប្រឹងជិះម៉ូតូតាមបដាសួរបដាឡើងចង់4 10សំនួយក៏មានខ្ចីហៅមាត់ឆ្លើយនឹងគេសោះហ្មងណាគ្នាឡើងសួរឡើងខំបារម្ភណាគាត់ក្តីឲ្យគេនឹងបើកម៉ូតូទៅតាមផ្លូវរបស់គេនឹងទៅហើយឡើងឆ្លើយហ្មងដេញគេចាំងឲ្យខាងស្រីគេក៏ហៀបចេញទៅតែគាត់នឹងជ្រៀសសួរគេមួយពីផ្លូវទៅធនាគារមួយព្រោះតែគាត់នឹងចង់ទៅផ្ទះសំណាក់របស់គាត់ដែលស្នាក់នៅនឹងគឺនៅចិត្តធនាគារនឹងអីចឹងទៅដល់ចាំងខាងស្រីនឹងចិត្តល្អទីអបការអត់អីសោះហ្មងក៏ប្រាប់ផ្លូវគាត់ទៀតតែចង់ប្រាប់ថាចេះពីកន្លែងដែលគាត់ឈរនឹងទៅកាន់ផ្ទះសំណាក់របស់គាត់ស្នាក់នៅនឹងគឺអត់ចិត្តគ្នាទេខាងស្រីនឹងប្រាប់ផ្លូវគាត់ឡើងយូរតើមកគាត់ដូចជាចាំផ្លូវនឹងអត់បានទេក៏សួរខាងស្រីបញ្ជាក់ថាមានផ្លូវណាដែលស្រួលជាងផ្លូវនឹងអត់គាត់ចង់ដឹងថាតើមានផ្លូវណាមួយត្រង់ដើរទៅគឺដល់ហ្មងអញ្ចឹងណាតែខាងស្រីក៏ប្រាប់ថាអត់មានផ្លូវណាដែលគាត់អាចដើរទៅត្រង់ហ្មងដល់ទេហើយក៏បានប្រាប់ផ្លូវដល់គេម្ដងទៀតណាប្រាប់ហើយនឹងក៏ជិះម៉ូតូចេញទៅរុយតែខាងប្រុសនឹងលើលីលើនៅនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទីបំផុតគាត់ក៏បានដើរទៅមែនតែមើលទៅគាត់ឡើងវង្វេងទៅវង្វេងមកពេញហ្នឹងតែចុងក្រោយគាត់រកផ្ទះសំណាក់នឹងឃើញឯតោះតែបានហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងក៏ឃើញម៉ូតូស្រីស្អាតមុនមិញហ្នឹងនៅមុខផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងដែរហើយឡើងអញ្ចឹងអត់ដប់គ្នាមកផងទៅឲ្យគាត់ដាក់ហាត់ប្រានឡើងយូរហើយពេលហ្នឹងដោយសារតែម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យជួវុនហ្នឹងបង់លុយថ្លៃផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងឲ្យយូរលក្ខណៈថា long term ហ្មងនេះដោយជួវុនក៏អត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ណោះគាត់ក៏តែដេកឲ្យឡានកិនតែម្ដងអូយនិយាយពីថាសាច់កម្មខ្លាំងមែនតើគេអាំងតែគេហ្នឹងឈឺមកផ្លែតបាត់វិញតែឡានកិនឡើងបាក់ជើងឡើងកង្កែហ្មងណាតែទុកថាម្ចាស់ឡានហ្នឹងគេចិត្តល្អឲ្យដល់គេហ្នឹងចុះមកមើលទៀតហើយគាត់ក៏ធ្វើស៊ីម្ចាស់ឡានគេបានសម្រេចដោយហាមម្ចាស់ឡានហ្នឹងមិនបាយហៅឡានប៉ែនមិនបាយហៅប៉ូលីសអីមកទេទុកឲ្យគាត់គឺជាអ្នកគិតគូរព្យាបាលរបួសអីហ្នឹងដោយខ្លួនឯងគ្រាន់តែបង់លុយឲ្យគាត់ទៅគឺបានហើយម្នាក់ផងម្ចាស់ឡាននិយាយពីថាគាត់ភ័យខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលឃើញជួវុនហ្នឹងកាច់ដៃកាច់ជើងរបស់ខ្លួនឯងក្រែកក្រែកសម្រួលឆ្អឹងវិញអញ្ចឹងណាសម្រួលឆ្អឹងហើយអីហើយហ្នឹងគាត់ក៏ក្រោកមកប្រាប់ថាគិតគូរទូទាត់រឿងហ្នឹងឲ្យគាត់ហ្នឹងតែ300,000វ៉ុនមកបានហើយបានលុយពីរឿងហ្នឹងហើយគាត់ក៏យកមកគិតគូរទូទាត់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងតែពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញសិស្សាដែលប្រាប់ផ្លូវរបស់គាត់ហ្នឹងមកចូលឈ្មោះរស់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងដែរដែលនេះមានឈ្មោះថាអ៊ុំជីហើយមូលហេតុធំនៅពីក្រោយខ្នងដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងរស់សត្វអណ្ដែតមកដល់ទីនេះហ្នឹងក៏ដោយសារតែមានគេហ្នឹងចូលដៃជាមួយនឹងចាសងណាដាក់ថ្នាំធ្វើស៊ីខ្វាំងជីនជាមួយនឹងជូវុនណាដាក់ថ្នាំនៅក្នុងស្រាឲ្យពួកគេតាំងពីអ្នកនឹងផាក់នៅពេលដែលជូវុនដឹងខ្លួនឡើងមកម្ដងទៀតក៏ឃើញថាខ្លួនឯងជាមួយនឹងខ្វាំងជីនហ្នឹងត្រូវបានគេចងជាប់នៅក្នុងឡានមួយហើយហើយឡានហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺនៅកណ្ដាលទន្លេតែម្ដងតែកូនចៅរបស់ចាសងក៏ប៉ុន្តែរុញឡានហ្នឹងទម្លាក់ទឹកជូវុនគាត់នៅតែបារម្ភពីមេរបស់គាត់តារានឹងខំប្រឹងស្រែកខ្លាំងមែនទែនឲ្យខ្វាំងជីនហ្នឹងដឹងខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារតែជាតិថ្នាំនឹងខ្លាំងពេកហើយណាមួយខ្វាំងជីនហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សខ្លាំងដូចជាគាត់រងចឹងអត់ដឹងខ្លួនងាយទេតែកូនចៅរបស់ចាសងគឺរុញឡានហ្នឹងចិត្តធ្លាក់ទឹកហើយនៅសពកណ្ដាលឡានយកចឹងទៅដោយខ្លាចខ្វាំងជីនហ្នឹងស្លាប់ជូវុនក៏បានសុំរបស់ចាសងហ្នឹងឲ្យដោះលែងខ្វាំងជីនទៀតដែលលើកហេតុផលប្រាប់គេថាគឺខ្វាំងជីនហ្នឹងយកព្រមនឹងការចូលហ៊ុននឹងអីទេគឺមានតែគាត់ទេដែលជាអ្នកប្រឆាំងនោះអញ្ចឹងហើយដោះលែងខ្វាំងជីនហ្នឹងទៅតែពេលហ្នឹងគាត់ក៏ត្រូវភ្លឺភ្នែកច្បាស់តែម្ដងថារឿងចូលហ៊ុនគ្នាអីហ្នឹងណាគឺចាសងនឹងអត់បានយ៉ាអីទេគឺមានតែខ្វាំងជីនម្នាក់គាត់ដែលស្នើសំណើនឹងឡើងមកឯការដែលកូនចៅរបស់ពួកគេនឹងចូលពេទ្យចូលអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្វាំងជីនហ្នឹងទាំងអស់ស្ដាប់លឺរឿងឈឺចាប់ហ្នឹងហើយគឺថាជូវុននឹងយំនឹងឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនហ្មងមនុស្សស្មានថាមេរបស់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយរត់ទៅធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់លើនឹងទៅទៀតនៅពេលដែលដឹងថាមានគីដែលជាកូនចៅរបស់គាត់នឹងប្រាប់ធីបមួយចំនួននៅក្នុងការសម្លាប់គាត់ណាព្រោះពួកគេគិតថាគាត់គឺជាបិសាចទោះបីជាកាប់ចាក់យ៉ាងណាក៏មិនស្លាប់ដែរមានតែចងទម្លាក់ទឹកអញ្ចឹងទើបស្លាប់និយាយទៅមានគីនឹងប្រាប់ចាសងបែបនឹងឯងប្រាប់រឿងទាំងអស់នឹងហើយគេក៏បញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គេនឹងរុញឡាននឹងទម្លាក់ទឹកក្រំឡាននឹងកាន់តែធ្លាក់ចូលទឹកជ្រៅទៅជ្រៅទៅមើលតែជួវុននឹងក៏ទ្រាំទៀតឡើងបានហើយដើម្បីរួចផុតពីខ្នោះដៃនឹងគាត់ក៏បានកាច់បំបាក់មេដៃរបស់ខ្លួនឯងក្រែកព្រោះថាទៅតែមេដៃនឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមេដៃនឹងបាក់ទៅគឺចេញពីខ្នោះដៃនឹងរួចហើយតែអូយខ្ញុំចង់និយាយថាឃើញគាត់កាច់ដៃនឹងដូចកាច់កូនឈើងាប់ចឹងហ៎អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់កាច់បំបាក់មេដៃរបស់ខ្លួនឯងដោះចេញពីខ្នោះរបូតពីខ្នោះនឹងហើយនេះគាត់ក៏បានស្រែចំណងកនឹងទៅស្រែហើយហើយនឹងគាត់ក៏ឆ្លៀតងាកទៅមើលមេរបស់គាត់បន្តិចដែរតែចុងក្រោយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាមិនជួយលបងនឹងឡើងមកលើទឹកទេនៅពេលដែលគាត់ឡើងមកដល់លើទឹកនឹងឲ្យបងអង្គយូកុំឲ្យការសងសឹករបស់គាត់ទៅជាជួបប្អូនខកខានពេលវេលានឹងអាប៉ែវ៉ែនតាអាប៉ែចាសងនឹងឡើងបាក់ថ្មិញខ្ទេចតែម្ដងមកឲ្យមើលឡើងយល់ហើយហាប៉ែមីនគីណែវិញក៏ប៉ុន្តែលុតជិគងបដាយំបដាសងបងជីវិតពីគាត់ណាណងៃក៏ទុកជីវិតឲ្យមែនអ្នកតាគ្នាតែគាត់ណាក៏បានយកខ្នោដៃនឹងទៅចាក់ទម្លុះមកដល់ប៉ែនឹងតែម្ដងកុំឲ្យហែងមានមាត់ណាប៉ិនចេះតែញ៉ៃពេកតែបន្ទាប់ពីនឹងសម្រាប់អ្នកដែលនៅសេសសល់អីនឹងក៏គាត់បានធ្វើអីដែរក៏ដាចេញទៅហើយទីបំផុតទៅមកទៅយើងដឹងថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយរឿងនឹងដែលធំបំផុតនឹងគឺជាយងជននឹងតែម្ដងហើយអ្នកដែលធ្វើការឲ្យយងជននឹងគឺជាអាប៉ែមីនគីនឹងឯងតែ
គាត់ពិតជាខូខើខ្លាំងមែនតែនហេតុតែគាត់នឹងចង់ដឹងថាជូវុននឹងគឺជាបិសាចមែនឬក៏អត់ហើយចង់បានជូវុននឹងយកទៅប្រើប្រាស់ណាសុខចិត្តពលីមនុស្សជាច្រើនខ្លាំងមែនតែនចំណែកខាងជូវុនឯវិញមិនតបពីចេញពីក្លឹបនឹងមកគាត់មកយំដាក់ស្អីស្អាតនេះហើយញោមម៉ាអ្នកនរគ្នាការពិភាក្សាមុនគឺវល់ខ្លាំងមែនតែនណាភី10នឹងគឺថារឿងនឹងណាសម័យទៅនេះបន្តិចសម័យទៅនោះបន្តិចវល់ទៅវល់មកញោមខំជួសរឿងឈ្មោះទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលស្អីស្អាតម្នាក់នឹងមិនមែនឈ្មោះថាអ៊ុំជីទេអ៊ុំជីនឹងគឺជាឈ្មោះហាងកាហ្វេដែលនាងធ្វើការចឹងណាដែលនាងគឺជាអ្នក delivery អីចឹងទៅតែឈ្មោះរបស់នាងគឺមានឈ្មោះថាជីហ៊ីពេលដែលជីហ៊ីឃើញគាត់យំអញ្ចឹងក៏សួរថាលោកកំពុងតែយំមែនតែលោកអូខេអត់ចុះឡើងណាដែលឃើញគេយំអាណិតគេអញ្ចឹងណាក៏ជូនគេទៅផ្ទះសំណាក់ទៅអញ្ចឹងកន្លែងនឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតណាគឺជីហ៊ីនឹងអត់បានស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ជាមួយនឹងជូវុនទេការដែលនាងទៅផ្ទះសំណាក់នឹងលើកមុននឹងគឺដើម្បីយកកាហ្វេទៅឲ្យភ្ញៀវនៅនឹងអញ្ចឹងណាហើយក្រោយពីគេជូនមកវិញនឹងស្រាប់តែគាត់នឹងមកអង្គុយសម័យនឹកឃើញមានចិត្តលើកគេអីអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំបន្ទប់របស់គាត់នឹងឡើងស្អាតឆ្វង់តែម្ដងហើយក៏បានខកទៅកំងកាហ្វេនៅហាងដាជីហ៊ីនឹងធ្វើការហាងកាហ្វេនឹងគេនិយាយតាន់ជាប់ផងគាត់ក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចុះប្រូចហើយរត់មកសម្អាតខ្លួនក៏អពងមត់ក៏ឲ្យឃើញក្មេងជាងមុនអីចឹងទៅហើយគេសង្ឃឹមថានឹងបានជីហ៊ីនឹងយកកាហ្វេមកឲ្យគេដល់បន្ទប់ណាប៉ុន្តែទៅមកមិនសោះគឺអ្នកផ្សេងទៅវិញលើកទី1ឲ្យបានជួបជីហ៊ីនឹងលើកទី2ក៏កំងទៀតលើកទី2នឹងឲ្យបានជួបខាងស្រី5លើកទី3ក៏កំងទៀតហើយហេតុតែលើកនឹងឲ្យបានជួបជីហ៊ីហើយទោះបីជាកាហ្វេក្តៅប៉ុណ្ណានឹងក៏គាត់លើកអោបភ្លាមៗនឹងដែរដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកជញ្ជូននឹងត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមៗឆាប់ៗហើយទីបំផុតការកំងលើកទី4របស់គាត់នឹងក៏បានជោគជ័យហើយដោយជីហ៊ីគឺជាអ្នកដឹកកាហ្វេក៏ដូចជាមកឆុងកាហ្វេឲ្យគាត់នឹងដល់បន្ទប់ណាពេលជីហ៊ីមកអញ្ចឹងកាហ្វេរបស់គាត់នឹងសោះសុំដាក់ស្កល3ស្លាបព្រាអីវ៉ាន់ណោះតែបើអ្នកមកមុនហ្នឹងគឺថាមកសភីអីបានហើយឆុងកាហ្វេឲ្យគាត់ហើយខាងស្រីនឹងក៏ងាកទៅឃើញសភៅនៅចិត្តណាំងដល់គាត់បានប្រាប់ជីហ៊ីថាសភៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាសភៅប្រឡំលោករ៉ូមែនតិចណាអូយសុទ្ធតែមើលរឿងស្នេហាទៀតហ៎Let me tell you the story. Gantner, a real German premium beer.ពីសារដោយការទទួលខុសត្រូវឯហេតុតែមានចិត្តឲ្យគេហ្នឹងក៏នាំគេនិយាយឡើងច្រើនហ្មងពេលហ្នឹងគាត់ថានតើបើកទូទួឲ្យខាងស្រីមើលទៀតប៉ុន្តែប៉ុស្តិ៍ដែលគាត់បើកហ្នឹងគឺចំប៉ុស្តិ៍កលាការគេវាយគ្នាអញ្ចឹងណាដែលនាងសួរគាត់ថាតើលោកចូលចិត្តមើលមនុស្សវាយគ្នាអញ្ចឹងមែនគាត់បានឆ្លើយអីទេអ្នកនរគ្នាអង្គុយមើលមុខគេបណ្ដោយហើយខាងស្រីឃើញទូនៅក្នុងទូទួហ្នឹងគេវាយគ្នាអញ្ចឹងគិតថាមួយដែលត្រូវគេវាយហ្នឹងចប់ហើយតែដោយសារតែជូវុនហ្នឹងក៏អាសាមើលអញ្ចឹងហើយក៏មានរឿងនិយាយជាមួយនឹងនាងទៀតហើយដោយគាត់ប្រាប់នាងវិញថាអត់ទេចង់ក្រោយម្នាក់ហុកហ្នឹងគឺឈ្នះគេរហូតហ្នឹងពេលដែលលើគាត់ហៅថាហុកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីហ៊ីនឹងគិតថាអ្វីដែលគាត់កំពុងតែនិយាយនឹងគឺសំដៅទៅលើតុក្កតាហុកដែលមានពណ៌បៃតងហ្នឹងនេះតែជូវុនក៏បញ្ជាក់ប្រាប់គេទៀតហើយថាមែនទេគេមានឈ្មោះមានអីត្រឹមត្រូវគាត់តែនាមតិកោឈ្មោះហុកដូចគ្នាអីចឹងទៅតែនាងនៅតែគិតត្រែនឹងថាពួកគេនឹងអត់ខុសគ្នាទេរវាងហុកមនុស្សពិតនិងហុកតុក្កតានឹងព្រោះនាងគិតថាហុកមនុស្សពិតងាដូចជាបីសាអញ្ចឹងដែរតែជូវុនក៏អាងប្រាប់ខាងស្រីទៀតហើយថាប៉ុន្តែគេគឺជាមនុស្សល្អទេនាងក៏តវ៉ាមួយគាត់ថាគ្មានមនុស្សល្អណានឹងអាចឈ្នះរហូតទេតែគាត់នៅតែបញ្ជាក់ប្រាប់គេទៀតថាបើនាងមើលដល់ចុងបញ្ចប់នឹងគេពិតជាឈ្នះមែនណាក្រោយពីការនិយាយរឿងនឹងហើយខាងស្រីនឹងក៏រៀបចំផងត្រឡប់ទៅវិញហើយម៉ាបនឹងជូវុននឹងក៏ទាញលុយខ្វាច់យកឲ្យគេដល់ប្រាប់ថាគាត់ចង់បានសបុតកុនពេលនឹងខាងស្រីឡើងមើលមកគាត់តែម្ដងតែគាត់ក៏ព្យាយាមបញ្យោប្រាប់គេថាអញ្ចឹងគាត់មិនមានអីបែបនឹងទេក៏គ្រាន់តែចង់និយាយជាមួយនឹងនាងតែប៉ុណ្ណោះតែជីហ៊ីអត់ជឿពាក្យរបស់គាត់ទេដោយថាគាត់ថាផ្ដេសផ្ដាសមិនដែលថាគ្រាន់តែចង់និយាយជាមួយនឹងនាងនឹងឲ្យលុយអញ្ចឹងឯងរៀបចំឲ្យហើយនឹងនាងក៏បានប្រាប់គាត់ថាបើសិនជាគាត់នឹងចង់ផឹកកាហ្វេអីទៀតនឹងគឺទៅទិញនៅហាងហ្មងទៅតែពេលនឹងទុកថាគាត់នឹងខ្លះហានណៃគាត់ជឿប្រាប់គេថាការដែលគាត់កំងកាហ្វេញឹកញាប់នឹងក៏ដោយសារតែគាត់នឹងចង់ជួបនាងឯងតែខាងស្រីអត់តបអីទេក៏បានចាញ់ទៅវិញទៅលោកបន្តពីនឹងមេស្រីរបស់នាងដែរជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេនឹងក៏បានសួរនាងថាខាងជូវុននឹងមានទទួលបានសបុតអីនៅខាងស្រីក៏តបទៅវិញថាអរេនិយាយទៅនាងបានប្រាប់រឿងនឹងដល់មេរបស់ខ្លួនដែរពីរឿងដែលជូវុននឹងមានទាំងសភៅរឿងប្រឡំលោកនិងការនិយាយរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ពីការមើលកលាការអីហ្នឹងពេលនឹងមេរបស់នាងក៏បានប្រាប់ថាគេអាចខ្លះទៅជាបែបហ្នឹងក៏ដោយសារតែនាងនឹងឯងក៏ថែមទាំងប្រាប់ជីហ៊ីទៀតថាបើសិនមិនមែនជានាងជាអ្នកដឹកទៅទេស្រីស្រីផ្សេងដែលបានដឹកកាហ្វេយកទៅបន្ទប់408ហ្នឹងគឺត្រឡប់មកវិញភ្លាមភ្លាមនឹងឯងនឹងឯបន្ទប់របស់ជូវុនហ្នឹងគឺលេខ408នឹងឯងឬបែបហ្នឹងជីហ៊ីគេឡើងឆ្ងល់ចំណែកអប៉ែមីនគេអប៉ែដាច់មុខនេះវិញនេះបានវាយក្បាលកូនចៅរបស់ខ្លួនហ្នឹងមកដបប្រៅដោយសារតែខឹងកូនចៅរបស់ខ្លួនហ្នឹងរកកន្លែងឲ្យជូវុនលាក់ខ្លួនលើអត់ឃើញតែភ្លាមនឹងកូនចៅរបស់អប៉ែជាសងលើកមុនហ្នឹងក៏បានមកខាត់ហើយខ្ញុំចេះតែភ្លេចប្រាប់ឈ្មោះអ្នកទាំងគ្នាអប៉ែហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាបាតាអប៉ែបាតាហ្នឹងក៏បាន
ปรับมินกี้นั่งท่าจะเจาะมันไอรู้นักน้องจำน้อยก้นจีมนั่งบานอยู่เว้ยมันอยู่เหมือนชาปุกเกน่าหนักบานลือสำเร็จจะเจาะนั่งไงแต่เรื่องในก้อนห้าจู่วนนั่งท่าเชื่อจะเจาะนั่งก็ถวะแปะมินกี้นั่งมัวมาคลางเหมือนแดนรู้ให้กับปรับตะเกยคลางคลางท่าเวียเหมือนเป็นจีจะเจาะแต่วิ่งกู้จีใบสร้างสำนักไอเกมันสำลับอ๋อกัดมันมาคลางจู่วนในวันอย่างเรานั่งกู้ท่ากี่กับมองกาแฟเล็กนั่งบานจูบจมูกนั่งใส่สะอาดจีฮีนั่งละโหดโค้ท่าเมย์ใส่ดอกบอลนั่งสเตะตกไอเนียงได้น้องเงินนะร้อนแต่ลึกท่าบันตบบุญรอยผมใบนั่งกับมังกาแฟนั่งกอดก้มไอใส่นับเซ็งดักยัดเอาได้คือท่าตกไอจีฮีแทนมันแหละกดให้เรานั่งมือตัดแต่งถนนดอกบอลปุ๊กเกตต่างปีเนี่ยนั่งงานการแต่ศาสนาเชียงมดมวยกับมรดัยปันแต่นับผักมวยก็ถอยกอดจูบหึงเซ็ตเนี่ยต่างคนนี้ดอยซาแต่แฝกไหลดัดลอยนั่งก็อ่อนลอยลิ้นซาตามาสลักกดจังให้จังกรากดก็สำหรับจะเตยเชิงแต่กราวนับไปแต่กอดได้เชิงปีบันตบมานั่งกอดกับบ้านเคยเนี่ยเลงใบให้เหมือนในนักลงจะน้ำปุ๊กเกตต่างบูนเนี่ยนั่งไงกับบ้านแผลคณีคณีนั่งกับมองกาแฟไปห้างหรือบ่อมจีนั่งเมาหาแปะมือดับแปะอาคิวนี่ห้างคือเกมมินจัดตะเลยจีฮีนั่งได้จุ่มหน้าจูบอลนับไปได้ตลอดโจมาวอยนั่งมาจ้าแต่สำนักนั่งใกล้กับบ้านเตี้ยลอยคลายบันตบโดยสร้างแต่ก่อนนั่งตอบมันมองลอยคลายประตูไอเกตนั่งไงก็ตะปิจูใส่สะอาดกับมองกาแฟกับมองกาแฟแล้วอัลลอยลิงได้แล้วมินลอยนั่งก็กับบ้านแผลเกตท่าก่อนนั่งแผลเกตซุนๆชับชับปรับมาจ้าแต่สำนักนั่งจังให้จีฮีนังอาศัยกันนะนังไงในครั้งบอลตบนี่คือจีฮีกับปองใต้กับวีกับวีมใบดอกดาแปะบูเนี่ยนังต่างพัดเพลคลั่งเหม็นแตนดอยซาแต่ปุ๊กเกนังจังทั่วบาปจังทั่วซีหนึ่งจังนะไอเสกกับเรียมปุ๊กนังท่าเห็นแต่โจมมาจุดนี่คือเนี่ยสำหรับปุ๊กเกเหมือนค้านี่แต่เสกปานานังเพลคลายปานานะปันใต้เพลมนังปุ๊กเกต่างบูเนี่ยนังก็ชุบล้อเล่นอยู่มือหนึ่งนิ้งใต้ดอยซาใต้เลยสำเร็จกรุงแกรงกรุงแกรงเนี่ยแต่ที่กับปองแต่เราบอกพบท่านเริ่มมาปีหน้าเมื่อแต่เมื่อกระมหาเคยมุกระบอกจูวนนะข้างใส่เคยมุกระบอกกอดจังให้กึทามินตักหมอนยมติกายให้ติบพอดนี่กับบ้านให้กอดทามิสเตอร์ฮอกนังไงออลเววินนั่นแหละตาคนนี้มิสเตอร์ฮอกดันนิ่งจังใหญ่นึงนะกรอนตะเคยสนับจัดระบอกครูนักนั่งบันทบนั่งแม่นนะกอดข้ามพังสมรกตมลุกจังจังนั่งมอเทลต่างแป้งตายมาดองจูวนบ้านสองกองสวบแปะบัวเนี่ยนั่งทามเหมือนยังบ้านใหญ่ทำไม่บัวเนี่ยนั่งหลังยัวได้ทอยคอยหลังแต่ดอจัดข้างใส่ใหญ่อัดคลายข้างใส่จะมาดอไปเตะอ้อดคลายพองไอพองหน้าไปอาคิวนึงนะก็กบจูวนมาดอบปราบใบกระมาจันเชียมชลโอ้ยใหญ่ปิดถาโซกบ้านหรือว่ากอดคลังเหม็นแทนปีนากับไว้กบ้านกอดใบจันเชียมได้แต่กอดน่าจะชอบสมนุสู้แต่การเกตระไรทันเนียงบ้านใหญ่ทำมันไปอาคิวนางรอเรื่องนักล้วนได้ไรแล้วกอดบ้านชลสมนุนางท่าเนียงบ้านใหญ่ท่านเนียงนางสำหรับปุ๊กเก้นางไอ้ดอนจังเต้จูวนนางก็จูนตามสนมปออะไรสมัยหรือว่าข้างใส่นางคลาดแต่จีกาเปิดติดบรรจบยังกบ้านขึ้นจูวนนางโยปุ๊กเก้ต่างบุญเนี่ยนางโยแต่เจ้าเราครองเหมือนตบมวยให้จ้าสาวหลังเจิดไปนางมาจ้าแต่สำนักนางกู้ท่าเพลคลายกอดหลังยให้กอดแทนตั้งกำลังมาจ้าแต่สำนักนั่งติดทางกอดนั่งสมาร์ทกรบใหญ่สะอาดให้จ่าเชนฉับฉับจังไฮมุนไปเด็กกอดจ่าเชนนั่งคือท่าห้ามทั่วไอ้หลงหลงงอยซอจังแผลท่าติดท่าตะปังปลิไอ้หวานนะติดท่าตะตังโคลนไอ้ได้ยิ่งเธอคือท่าอีมาจ้าแต่สำนักนั่งกอดคลายจูบนอะไรนั่งหลังยี่ว่าตามดองสมัยตาเรื่องไหนก็จะแปะท้ายบรรทบนั่งอะไรนั่งกันเล่นจ้องบ้านได้ให้เดินซาแต่เรื่องนั่งไอ้แต่สำนักนั่งกับตาบ้านบัดบรรดาสารนั่นนี่ลูกได้ยกบรรทัดจูบวงกับบ้านข้อต่อสู้สกตกจีฮีแต่ก็บ้านจุบนิพตัวเล่บ้านถึงจะจูบจมูกหนุ่มจ้าห้างกาแฟนั่งไอ้เดินซาแต่ก็นั่งข้อตะไลห้างนั่นนี่มันจ้าห้างกาแฟนั่งกับบ้านแผลท่าเลยนั่งจีฮีนั่งเหมือนตีแป้นให้เย็นหลังยูจมูกเก็บประมาณไงให้นั่งก็ต้องสกอตชมุกข้างใส่นะก็บ้านจะสู้ชมุกข้างใส่นั่งปีมันจ้าห้างกาแฟนั่งตามตัวซับแต่เวงจุ่มหน้าไปอ้าคิ้วมวยแต่ตะก้อสมปองกาไปไงไม่บุญเนี่ยไอ้นั่งไงนะก็ป้องต่อรอบรอบรถตำแหลกคลุ้นใจปีแต่สำนักนั่งไงสมานไตสะมาได้ตำบันเนอหัวได้ลูกบ้านมันติดข้างจะวนเนี่ยกับบ้านลือสำเร็จสำหรับเจิ้งไอ้นี่ใจแต่เมื่อตอนเนี่ยตอนคืนเอ้ยกึศสดแต่กรมเนี่ยเลยเมาจานคลางเหมือนเต้นให้เมานั่งกึศทักเมียนเมาเหอปีนักกลางปีเมาเรากอดนังเต้หาแปะมวยนี่อย่าไปทักกึศคลางคลางเหมือนเต้นได้ว่ายังกันสตาร์ได้กาแต่ก้อนเนี่ยตอนคืนเมาคือทำไมข้างจะวนคลางเหมือนเต้นข้างไหนเกินนั่งไว้ปอนบอกคลุ้นให้ยายเฉินนะทนสตาร์ป่ะจะวนกระดานมาได้ปังบาทมันติดให้ทมันบอกกอดมาจอบได้ดบอกจะวนติดไม้อ้อยมาได้เกนี่คลางเหมือนแตนบรรทออปีระบองระบอกเกนงาเธอมาได้บาทมันติดจังหายก็มีปฏิกาไว้ขึ้นหลังเอิร์ลไปนั่งตายมาดองตาอัดซอยซ้อไม่เนี่ยตาขี้มวยตัวนึงมาโวงาคือขี้ระบอกเกนต้องเฉินคลางเหมือนแตนไม่น่ากล้าพ่ออาจารย์พ่อไม่น่าบังสนอบังผุยไอเกติดนี่ฮันนี่แต่จังบังประมาณตาอ้นกับบังมาคือท่าจูวนงากอดดอกจังหายกอดจัดกาเกบานเตี้ยนั่งกรมเนี่ยเล่นต่างอ้นงามาแนมเนี่ยอย่าไปท่าปืดจ่าขี้พองปืดกับพองหลังไปนั่งมองนี่บัตรเซนจีมนุษย์ทอมนะคือท่าปมใบสะสอบเต็กตีมองนี่ไว้กรมเนี่ยเล่นแต่เอานั่งสลับไปนั่งเอาให้นั่งไงอ่ะไป
ែបាតានឹងក៏នាំមនុស្សមកចាប់គាត់ដល់កន្លែងតែម្ដងហើយអាវុធការពារខ្លួនរបស់គេគឺដបងដែកនឹងឯងអ្នកនរគ្នាជំនាញណាខាងលើកដបងដែកនឹងចង្អុលមកគេហ្នឹងឯនេះហើយគេប្រាប់កូនចៅរបស់គេថាជួនហ្នឹងគឺជាបៃសាចហើយគេលើកខ្នោដែកដែលជាប់នៅកដែករបស់គេហ្នឹងបញ្ឈឺជួនទៀតណាហើយអ្នកខ្លាំងប៉ិតប្រកាសគេអត់និយាយច្រើនទេដកកបិតចេញពីផ្ទះរបស់គេហើយហ្នឹងក៏ដាល់សម្ដៅទៅរកអបិបាតាហ្នឹងបានបន្តិចហ្នឹងអ្នកដែលកំពុងតែអង្គុយចាំនៅក្នុងឡាននេះវិញណាក៏បានឃើញគ្នារបស់ពួកគេហ្នឹងធ្លាក់តាមមកអួយមកប្រយប្រយតែម្ដងក្នុងហ្នឹងក៏មានអបិបាតាម្នាក់ដែរកុំឲ្យខ្លាំងមកពេកឃើញបែបហ្នឹងមីនគីក៏ជំទាវប្រាប់កូនចៅរបស់ខ្លួននឹងឲ្យចូលទៅຈັດការជួវុនលើកនេះគេមានខ្នងក្រាស់ហោក៏លេងឡើងឈុតធំតែម្ដងយកអ្នកលេងមកຈັດការជួវុនហ្នឹងឡើង100អ្នកតែម្ដងណានិយាយទៅគឺថាអស់មកភូមិមកឃុំមកខេត្តមកស្រុកហ្មងអស់ពីហ្នឹងគេផ្ទៀងមើលហើយគេថាស្អីគេលើកគ្រោកក្រាស់គ្រោកក្លាកន្លែងដែលឃើញមនុស្សធ្លាក់មកមិញហ្នឹងឯនេះផ្ទៀងមើលចុះឡើងក៏ឡើងក៏ឃើញថាម្នាក់ហ្នឹងគឺជួវុនសោះជួវុនឃើញមកអប៉ែមីនគីហ្នឹងហើយក៏បានផ្ដោកដោឈុតធំឲ្យផ្លែតែម្ដងដល់បានគប់ដបងដៃរបស់អប៉ែបាតាហ្នឹងឲ្យកដាមុខតែម្ដងនេះហាក់គំតែមានកញ្ចក់ឡានហ្នឹងខាំងខ្លះទេកុំឲ្យនឹងធ្លុះគ្រាប់ភ្នាក់អប៉ែមីនគីហ្នឹងទៀតឯងហើយមើលដបងដៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយគឺថាមានជាប់ដៃអប៉ែបាតាមកជាមួយទៀតប៉ុន្តែខ្នោដៃជាប់ជាមួយនឹងដបងហើយឥឡូវនេះជាប់ផកគេមកមែនពីរអ្នកនៅក្នុងឡានហ្នឹងនិយាយពីថាភ័យលងញ័រទៅត្រើតែម្ដងអាគេអត់សម្លាប់ផងចង់មករកកន្លែងស្លាប់ដល់កន្លែងចឹងគេភ័យខ្លាំងមែនតើឡើងចុះស៊ីផ្លែឡានហើយកូនចៅរបស់ខ្លួនឲ្យមកជួយយ៉ាងនេះដល់ជួបមុននឹងឃើញមនុស្សច្រើនពេកប្រហែលជាគាត់ខ្ជិលនឹងវាយអ្នកអ្នកគ្នាក៏បានរត់ទៅហើយពេលនោះលបងយងជន់នឹងមកមើលនឹងគេដែរដល់មិញនឹងគាត់ក៏បានឃើញមុខជួនដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសួរមីនគីថាតើគេនឹងមែនគឺជាបិសាចនោះមីនគីក៏បានតបឡើងលឿនថា Yes sir Yes sir ហើយយងជន់នឹងគឺថាសាហាវខ្លាំងមែនតើគាត់ប្រាប់មីនគីទៅថាអញ្ចឹងចាំមើលទៅថាជួននឹងនឹងធ្វើម៉េចខ្លះមីនគីក៏បានសួរភ្លាមថាចុះបើគេស្លាប់លបងយងជន់នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាខ្លួនគាត់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនិយាយពីថាគាត់សាហាវខ្លាំងមែនតើដាក់មនុស្សមកឡើងច្រើននិយាយទៅពួកគេទាំងអស់នោះបើសិនជាជួនវាយគឺថាស្លាប់ទាំងអស់នឹងហ្មងណាយងជន់ថែមតាំងបច្ចៈមានគីនឹងទៀតថាបើសិនជាឯងមិនសម្លាប់គេនឹងក៏គេសម្លាប់ឯងដែរដល់អញ្ចឹងហើយគាត់លែងភ័យលែងខ្លាចអីទៀតហើយគាត់ក៏ចាប់បានធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្លួនណាអ្នកនរគ្នាដល់ចុះស៊ីផ្លែឡានពី3ទៀតចឹងទៅដើម្បីបញ្ជាកូនចៅរបស់គាត់នឹងបើកឡានចេញទៅនិយាយទៅគឺថាមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតើមើលតឡានទៅគឺដឹងហើយហើយបើកឡានចេញទៅនឹងគ្មានតណាទេគឺបើកឡានតាមជួននឹងឯងដោយបើកឡានមកទំហឹងបុកជួននឹងផ្លងឡើងដូចសំឡីតែលើកនេះគឺថាជួននឹងគាត់ប្រហែលជាហត់នៅក្នុងការវាយគ្នាក៏សុចិត្តរត់គេចយ៉ាងទៅតែពួកនឹងគឺថាខំខំមិនលែងហ្មងណាហើយដល់ខំគេមិនលែងអញ្ចឹងក៏ត្រូវដុំថ្មស៊ីក្បាលភូហើយស្លាប់ម្ដងម្លានម្លានអញ្ចឹងហ្មងទោះបីជាជួនគាត់បាក់ឆ្អឹងក្រែក្រាស់ហើយក៏គាត់ក្រោកមកវិញរត់ទៅទៀតរត់នឹងក៏មានឡានបុកផាំងទៅទៀតណានិយាយតែគ្មានឡានប្រជាជនអីទេគឺឡានពួកគេទាំងអស់នឹងឯងបុកជួនជាប់នឹងឡាននឹងហើយនឹងឯងក៏មានឡានមួយទៀតនឹងមកបុកពីក្រោយនឹងបុកគ្នាគៀបដល់ជាប់ដូចជាជាអញ្ចឹងឯងហើយឆ្លៀតចាក់គ្នាចាក់ដល់ប្រមាណកបិតទេហើយបើកឡានក៏មានមើលអាយុខ្លួនឯងអីបន្តិចសោះហ្មងណាក៏បើកធ្លាក់ពីលើចដានឹងឲ្យវាធ្វើឲ្យឡាននឹងធ្លាក់ទៅដល់ក្រុមនឹងផ្ទុះពេញនឹងហ្មងហើយតើណារួចអ្នកដែលស្លាប់នឹងគឺអ្នកនៅក្នុងឡាននឹងឯងជួនគាត់រួចខ្លួនផកគាត់ទៀតទៅជំនះខាងជីហ៊ីនៅវិញគ្រាន់តែដឹងរឿងថាជួនមានរឿងនឹងនេះក៏ជិះម៉ូតូសម្រុកចូលភូមិនឹងតែម្ដងទោះបីជាកន្លែងនឹងណាមានដាក់ប៉ូលីសដើម្បីឃាត់កុំឲ្យប្រជាជនចូលទៅក្នុងភូមិនឹងក៏ដោយក៏ពួកប៉ូលីសនឹងឯឃាត់នឹងអត់ទាន់ដែរជំនះអាយ៉ងជននៅវិញតាមមើលព្រឹត្តិការណ៍នឹងស្ដែងតែម្ដងហើយពេលនឹងគាត់ក៏បានប្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលអង្គុយនៅមុខនឹងថាឲ្យមើលទៅថាដើម្បីខ្លាចតែជាក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គភាពស្តង់ដារមួយនឹងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លាដែលពួកគេអត់ត្រូវការមនុស្សដែលមានចរិតល្អអីទេអ្វីដែលពួកគេត្រូវការនោះគឺជាបិសាចនិយាយតែអ្វីដែលពួកគេត្រូវការនឹងគឺជាមនុស្សដ៏ខ្លាំងវាយយ៉ាងម៉េចក៏វាយមិនងាប់ណាហើយនៅពេលដែលមើលមុខឲ្យច្បាស់ទៅអ្នកដែលយងជន់និយាយជាមួយនឹងនេះគឺជាឌូស៊ីកនឹងឯងយងជន់ថែមទាំងប្រាប់ឌូស៊ីកទៀតថាបើសិនជាជួនណាមិនមែនជាបិសាចទេគេគួរតែស្លាប់ពួកគាត់គិតថាជួននឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេហើយថែមទាំងប្រាប់ឲ្យឌូស៊ីកណាគ្រាន់តែអង្គុយមើលដល់ចុងបញ្ចប់ទៅគឺបានហើយតែទង្វើនឹងគឺឌូស៊ីកនឹងអត់ពេញចិត្តសោះមើលតកែភ្នែកក៏ដឹងដែរគាត់ក៏បានបាក់ទ្វារឡាននឹងចេញទៅក្រៅទៅដល់ឡែកខាងជីហ៊ីនេះវិញជីម៉ូតូតាមរកមើលជួននឹងស្ទើរតែគ្រប់ផ្លូវហើយព្រោះថាប្លុកម្ដុំនឹងគឺផ្លូវច្រើនខ្វាត់ខ្វែងមែនតើហើយទីបំផុតនាងក៏បានជីមកជួបគាត់ហើយនាងក៏បានសួរថាការដែលមានរឿងបែបនឹងគឺដោយសារតែនាងមែនគាត់ក៏ប្រាប់ថាអត់ទេហើយក៏បានដេញឲ្យនាងប្រញាប់ចេញទៅតែខាងស្រីក៏បានគំរាមគាត់វិញថានាងមិនទៅណាទាំងអស់បើសិនជាគាត់មិនព្រមឡើងម៉ូតូមកណាដល់ពេលនឹងគឺជាពេលបន្ធញយ៉ាងខ្លាំងមែនតើព្រោះក្រុមអ្នកលេងនាងរត់ដេញមកជិតដល់ហើយហើយខាងស្រីនឹងហេតុតែចង់ឲ្យគេឡើងម៉ូតូខ្លួននឹងក៏បានស្រែកប្រាប់ក្រុមអ្នកលេងនាងថានាងគឺជាសង្សាររបស់ជួនហើយយ៉ាងម៉េចខ្វះពេលសារភាពមែនដោយជួនណាធំបានទេខ្លះខាងស្រីត្រូវរបួសដោយសារតែខ្លួនអីចឹងទៅក៏ប្រញាប់ឡើងម៉ូតូនឹងឡើងលឿនហើយខាងស្រីនឹងឡើងចឹងទាំងណៃគេតអត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទៀតអីរីហើយក៏ប្រញាប់បើកម៉ូតូគេទៅដែលក្រុមអ្នកលេងនឹងនិយាយថាតាមគេឡើងដូចសម័យតាមស្គរអញ្ចឹងលោកបន្តទៅជីមកឆ្ងាយគួរសមដែរខាងស្រីក៏បានសួរដូចចឹងគាត់ថាឃើញលោកតាំងតែនិយាយថាមនុស្សល្អចង់ក្រោយតែតែឈ្នះហើយជួនគេក៏បានប្រាប់ទៅកាន់នាងវិញថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សប្រុសល្អទេ
លោកហុកឯងលោកហុកគាត់ថានតែបាន5នាទីថាគាត់បានសម្លាប់មនុស្សហើយពេលនឹងដៃរបស់គាត់នឹងផឹងលេងលេងអប់ជាមួយខាងស្រីឯងតែខាងស្រីនឹងក៏ទាញដៃរបស់គេនឹងមកអប់ជាមួយរបស់ខ្លួនដូចដើមវិញថានតែនិយាយទៅកាន់គាត់ថាគាត់ប្រហែលជាមានមូលហេតុនៅក្នុងការសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់នោះណាហើយគេក៏ប៉ុងតាជីបដានឹងយល់ចិត្តគ្នាបដាហើយនឹងក៏ក្រុមអ្នកលេងនឹងបើកឡានមករាក់ស្ទាក់ពីមុខបដាហើយហើយក៏ធ្វើឲ្យម៉ូតូនឹងដួលផ្លាំងឡើងឆ្ងាយជួបណានិយាយពីថាខ្លាចជាហេតុត្រូវរបួសខ្លាំងមែនតើតែគាត់ព្យាយាមទប់ព្យាយាមត្រគេខ្លាំងមែនតើតែដោយសារជាហេតុនឹងគឺជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់ទេអញ្ចឹងហើយកំឡុងបោកមួយទំហឹងមួយហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យនាងស្លាប់ទៅចុះដល់នេះទីនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាភីនេះគឺស្លេះធំតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងមកចង់ដឹងថាសាច់រឿងបញ្ចប់របស់យើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាទីនោះអ្នកតោះគ្នាកុំភ្លេចចូលតាមដានមើលក្នុងភាគ B ដែលជាភាគបញ្ចប់ណា